บทที่441ถึง460สภาพงานเลี้ยงปิดท้ายในตอนกลางคืนไม่ค่อยดีนักท้ายที่สุดแล้วลูกเรือยังอยู่ในเมืองห่างไกลร้านอาหารที่ดีที่สุดในเมืองสำหรับคนเหล่านี้ซึ่งคุ้นเคยกับการกำจัดเมืองใหญ่ถือเป็นมาตรฐานของบ้านไร่แต่โชคดีที่มีปริมาณมากและราคาไม่แพงนอกจากนี้ทุกคนยังได้รับประทานอาหารในงานเลี้ยงมื้อสุดท้ายและสิ่งที่พวกเขากินก็เป็นบรรยากาศที่ไม่เหมาะกับมื้ออาหารที่ดีนักในฐานะตัวละครอันดับหนึ่งในทีมหลินฟานมักจะถูกคนอื่นอวยพรด้วยวิธีที่แปลกประหลาดน่าเสียดายที่เมื่อหลินฟานใช้ปลั๊กอินของระบบเขาไม่กลัวที่จะต่อสู้กับลูกเรือทั้งหมดเพียงลำพังแต่เขาปฏิบัติต่อคนอื่นๆในลูกเรือแทนลงไปดื่มเยอะๆนาทีนี้คนที่เหลือไม่กล้าอดดีอีกต่อไปไร้สาระในเมื่อสู้วงล้อไม่ได้แล้วจะขึ้นไปหาดูหมิ่นทำไมรู้สึกดีที่ได้เมาไหมดังนั้นหลินฟานซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องดื่มจึงสามารถนั่งที่โต๊ะของหัวหน้าทีมสร้างสรรค์และกินอาหารได้2คำมันเพิ่งได้ลิ้มรสเติมดั้งเดิมเหรอซียานกำลังถามเฉิงกัวอัวเกี่ยวกับทักษะการแสดงเมื่อเห็นหลินฟานกลับมาเขาก็ค่อยๆวางถ้วยชาที่มีสติไว้ข้างหน้าหลินฟานเซียหอยานขอให้เฉินหยวนปรุงมันเป็นพิเศษและเก็บมันไว้ในกระติกน้ำร้อนหลังจากที่มันสุกแล้วแค่รอหลินฟานกลับมาดื่มเหลียงเหวินหัวเราะฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยผู้กำกับหลินของเรามีความสามารถในการดื่มที่ดีขนาดนี้เหลียงเหวินไม่คาดคิดว่าหลินฟานจะไม่เมาเป็นพันแก้วตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากดื่มไปสักพักเขาก็ดื่มคนที่ดื่มอวยพรทั้งหมดลงแต่เขาไม่มีอะไรทำเหลียงเหวินทำเองไม่ได้และทนไม่ได้เร็วเขาจึงดื่มไวไปมากหลินฟานพูดด้วยรอยยิ้มหน้าด้านเกิดมาโดยกำเนิดเมื่อเห็นหลินฟานดื่มชาอย่างมีสติและกินบางอย่างเพื่อรองท้องของเขาใบหน้าของเซี่ยยานก็ถือเป็นรอยยิ้มหลินฟานยังคงถูกปิ้งต่อไปเซี่ยหอยานรู้สึกลำบากใจมากแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะกับทีมสร้างสรรค์ทั้งหมดเขาไม่รู้วิธีดื่มเฉิงกัวอัวมีอายุมากกว่าและไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มได้สัก 2-3 แก้วเหลียงเหวินมีร่างกายแข็งแรงมากขึ้นดังนั้นเขาจึงดื่มได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นหลินฟานจึงทำได้เพียงอยู่ด้านบนเท่านั้นและนี่เป็นครั้งแรกที่หลินฟานถ่ายทำและถ่ายทำให้จบทุกคนเห็นว่าหลินฟานอารมณ์ดีและเขารู้สึกเหมือนว่าเขามักจะมาเสมอเซี่ยหอยันไม่ต้องการกวาดล้างความสุขของหลินฟานดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากปล่อยให้เขาไปหาเขาแต่ไม่มีอะไรที่ควรจะเป็นทุกข์ท้ายที่สุดแล้วหลินฟานก็เป็นนักร้องมืออาชีพการดื่มมากเกินไปนั้นไม่ดีต่อคอแอลลมหายใจและยังไม่ต้องพูดถึงว่าการดื่มนั้นไม่ดีต่อร่างกายโดยเฉพาะตับและไตเพียงเห็นหลินฟานดื่มเป็นวงกลมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเซี่ยยานแทบจะปล่อยหัวใจของเขาออกไปและไม่พูดอะไรเลยชิงอกลัวว่าอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจยังเด็กยังดีกว่าหลินฟานยิ้มและตอบกลับอาจารย์ชิงงอคุณไม่แก่เกินไปเมื่อถ่ายทำฉากแอร์ออคคอชั่นคนหนุ่มสาวไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณการถ่ายทำครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมากต้องขอบคุณทักษะการแสดงตามปกติของคุณเฮ้ฉันหมายถึงการฝึกฝนทำให้สมบูรณ์แบบหากคุณคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆเช่นเดียวเวย่าคุณจะรู้ว่าต้องมาได้อย่างไรโดยเฉพาะเซียยานฉันอิจฉาที่เซียยานทำได้ดีในครั้งแรกคุณต้องรู้ว่าเมื่อเราแค่ดึงมันขึ้นมาเราไม่รู้ว่าจะวางแขนขาพวกนี้ยังไงคนนั่งเก้าอี้รถเก๋งบรรทุกคนและหลินฟานและเฉิงกัวอัวไม่ได้พูดเกินจริงเฉิงกัวอัวมีฉากศิลปะการต่อสู้มากที่สุดเขาค้างอยู่ในอากาศเป็นเวลาครึ่งวันถ้าเขาเป็นสามเณรเขาคงจะบ่นอย่างไรก็ตามชิงงอกัววาไม่ได้บ่นเลยและคิดว่ามันค่อนข้างปกติท้ายที่สุดแล้วเขาแสดงเป็นอัศวินไม่สูงเหรอในทางตรงกันข้ามมันคือเซี่ยหอยันไม่เพียงแต่เป็นครั้งแรกที่ได้แขวนคอเวียแต่ยังเป็นครั้งแรกที่เธอแสดงอีกด้วยเธอยังแสดงเป็นผีผู้หญิงอีกด้วยเมื่อผู้คนบินไปในอากาศเซี่ยหอยันก็ต้องลอยอยู่ในอากาศท่าทางของเธอควรจะสวยงามและการเคลื่อนไหวของเธอควรจะเบาดูเหมือนมีลมกระโชกแรงข้อกำหนดนี้เป็นเรื่องยากสำหรับผู้มาใหม่เซี่ยหอยันไม่กล้าที่จะให้เครดิตขอบคุณอาจารย์ชิงงอและผู้ฝึกสอนการกระทำที่สอนฉันแบบจับมือกันฉันมีผลเช่นนั้นฉันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากกลุ่มก่อนต่อไปเหลียงเหวินขัดจังหวะพวกเขาเอาละอย่าประจบประแจงกันที่นี่ไม่มีคนนอกเซี่ยหอยันพูดอย่างเร่งรีบใช่มีผู้อำนวยการเหลียงด้วยฉันได้เรียนรู้มากมายจากผู้อำนวยการเหลียงด้วยเหลียงเหวินอยากจะกรอกตาเซี่ยหอยันคุณเปลี่ยนไปแล้วช่างเป็นคนดังแถวหน้าที่ควบคุมไม่ได้มาก่อนตอนนี้ฉันแค่อยากจะบอกกับชมเชยฉันมากกว่านี้ฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนหัวเราะอย่างใจดีหลังจากพูดตลกไปแล้วเหลียงเหวินก็ถามหลินฟานว่าตำแหน่งอยู่ตรงนี้แล้วการติดต่อกับทีมสเปเชียลเอฟเฟกต์ในภายหลังเป็นอย่างไรบ้างหลินฟานตอบว่าน้องสาวเซี่ยได้ติดต่อกับบริษัทเอฟเฟกต์พิเศษ2แห่งแล้วและพวกเขาทั้งหมดอยู่ในระดับที่ดีแต่สุดท้ายแล้วจะใช้อันไหนจะต้องตรวจสอบหลังจากกลับไปเหลียงเหวินพยักหน้าแม้ว่าความต้องการเอฟเฟกต์พิเศษสำหรับโปรเจกต์ของเราจะไม่ได้สูงนักแต่สิ่งนี้ไม่สำคัญเลยฉันมาช้าช้าดีกว่ากังวลเกินไปไม่เช่นนั้นทันทีที่เอฟเฟกต์พิเศษ50เมาออกมาไม่ว่าโครงเรื่องจะดีแค่ไหนมันก็จะพังทลายทันทีหลังจากที่ผู้ชมได้ชมภาพยนตร์สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดไม่ใช่โครงเรื่องอีกต่อไปแต่เป็นเอฟเฟกต์พิเศษที่ตลกขบขันมันจะไม่เป็นการเตือนใจที่น่าเศร้าใช่ไหมหลินฟานพยักหน้าไม่ต้องกังวลฉันจะจ้องมองเอฟเฟกต์พิเศษเป็นการส่วนตัวหลินฟานถูกวางยาพิษอย่างลึกซึ้งด้วยเอฟเฟกต์พิเศษของเงิน5เซนของโลกและส่วนใหญ่เกลียดสิ่งที่หยาบคายเช่นนี้ Chinese Ghost Story เป็นผลงานเรื่องแรกของหลินฟานที่เชื่อมโยงโลกกับดวงดาวสีน้ำเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกด้านโดยธรรมชาติแล้วจะไม่ทำลายหนังทั้งเรื่องเพื่อประหยัดเงินเพียงเล็กน้อยนั้นยิ่งไปกว่านั้นไม่เพียงแต่เรื่องผีจีนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตำนานงูขาวที่กำลังเตรียมการและคนรักผีเสื้อที่รอคอยการเตรียมตัวเทคนิคพิเศษที่ขาดไม่ได้หากไม่ใช่เพราะสภาพที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหลินฟานอยากจะจัดตั้งบริษัทเอฟเฟกต์พิเศษเพื่อผลิตเอฟเฟกต์พิเศษสำหรับผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ของเขาเองแต่ตอนนี้มันใช้งานไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ได้ผลในอนาคตหลินฟานระงับความคิดนี้ในใจชั่วคราวบางทีความคิดนี้จะกลายเป็นความจริงสักวันหนึ่งในอนาคตเพื่อบีบความคิดนี้ลงหลินฟานจึงพูดกับเซียยานคุณคือเที่ยวบินเช้าตรู่หรือไม่ฉันจะไปพบคุณเซียยานแตกต่างจากหลินฟานงานทั้งหมดสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยบอกกว่าไม่มีงานอื่นเลยในการถ่ายทำเซียยานยังมีประกาศหรือกิจกรรมการรับรอง
ซึ่งได้รับการตัดสินใจมานานแล้วบางครั้งในระหว่างการถ่ายทำเขาต้องรีบเร่งไปที่ประกาศแต่เซี่ยหอยานกลับดันไปทำงานอื่นหากหลินฟานยอมรับการรับรองด้วยเขาจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการประกาศได้แต่จนถึงขณะนี้หลินฟานยังไม่ยอมรับการรับรองใดๆและครั้งนี้มันเป็นงานรับรองที่ถูกกำหนดไว้นานแล้วดังนั้นเซี่ยยานจึงต้องขึ้นเครื่องตอนเช้าและออกเดินทางเร็วกว่าลูกเรือคนอื่นเซี่ยหอยานปฏิเสธไม่คุณพักผ่อนเยอะๆนะช่วงนี้คุณก็เหนื่อยเหมือนกันมันเป็นแค่การแจ้งเตือนฉันชินแล้วไม่ต้องกังวลแล้วเราจะได้พบคุณในเมืองมหัศจรรย์หลินฟานพยักหน้าเมื่อคุณกลับมาเราจะทำอัลบั้มใหม่ของคุณด้วยกันไม่อย่างนั้นจะยังมีอีกหลายสิ่งที่รอการโพสต์โปรดักชันการประชาสัมพันธ์การเก็บถาวรการเปิดตัวและอื่นๆไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีงูขาวอยู่ในการเตรียมการและหลินฟานก็จะเริ่มเตรียมการของเขาด้วยคนแรกอัลบั้มคงถึงสิ้นปีครับเหลือเวลาไม่มากแล้วสิ่งที่สามารถทำได้โดยเร็วที่สุดควรทำโดยเร็วที่สุดเซี่ยหอยานก็เห็นด้วยเอาละฟังคุณทีมงานของ A Chinese Ghost Story กลับมาที่เมืองมหัศจรรย์ในลักษณะที่เรียบง่ายและยังมีบางช็อตที่ไม่จำเป็นต้องถ่ายทำในสถานที่อย่างไรก็ตามหลินฟันให้การควบคุมเลียงเวินอย่างเต็มที่ในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้และเขาก็รีบเข้าไปในสตูดิโอและถ่ายทำภาพยนตร์เพลงประกอบถูกสร้างขึ้นโจเยโวซึ่งคอยดูแลหลินฟันมาโดยตลอดมาโดยไม่ได้รับเชิญหลังจากได้รับข่าวและได้ล็อกหลินฟันในสตูดิโอโจยูเป็นคนแก่และผิวเผินและเขาไม่รู้สึกว่าเขาดูถูกที่บ้านซึ่งเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของเขาฉันไม่สนหรอกฉันฟังเฉิงโกอัวแล้วคุณเขียนตอนไหนสำหรับตำนานงูขาวดีจังที่ได้ยินว่าวันนี้ผมติดอยู่ที่นี่จะฟังตอนของหนังหรือตอนของตำนานงูขาวก็ได้ฉันไม่ได้ยินคุณฉันหยุดคุณทุกวันอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันเกษียณแล้วและฉันก็ไม่ค่อยมีอะไรทำมากนักฉันมีเวลาว่างมากหลินฟานรู้สึกงุนงงเล็กน้อยอาจารย์โจคุณหงุดหงิดอะไรไม่ว่าตอนที่ฉันจะเขียนให้กับภาพยนตร์หรือรายการทีวีจะดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้คุณน่าอายมาหยุดฉันใช่ไหมโจเยโวทำเพลงตรงๆอันที่จริงโจเยโวถูกกระตุ้นจริงๆเห็นได้ชัดว่าเพลงเพื่อตัวเองของหลินฟานไม่ได้กระตุ้นอย่างชัดเจนมันไม่ได้อิจฉาพรสวรรค์ของหลินฟานหรืออะไรสักอย่างแต่หลินฟานมีเพลงที่ดีมากและเขาก็ไม่มีครั้งแรกบอกตัวเองตรงกันข้ามเด็กคนนั้นหลิวเจิ้งย่านกลับกลายเป็นผู้ฟังคนแรกสิ่งนี้ทำให้โจยูที่ไม่เคยถือว่าหลิวเจิ้งย่านเป็นคู่ต่อสู้ของเขาไม่มีความสุขมากเขารู้สึกว่าเขาได้รับชัยชนะมาตลอดชีวิตและถูกโค่นล้มโดยหลิวเจิ้งย่านเมื่อเขาอายุมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันคิดถึงตอนนี้ใน The Legend of the White Snake เนื่องจากหลินฟานร่วมมือกับโมดูยิงหัวนั่นหมายความว่าหลิวเจิ้งย่านได้ยินเรื่องนี้แล้วและโจยูก็ยิ่งไม่พอใจมากขึ้นไปอีกฉันเป็นผู้นำในวงการดนตรีรุ่นก่อนฉันและคุณก็มีความสัมพันธ์ปีใหม่เช่นกันทำไมคุณไม่ขอเพลงใหม่ก่อนแต่ไปที่หลิวเจิ้งย่านแทนละกันมีความรู้สึกประสบความสำเร็จกับหลิวเจิ้งย่านดีกว่ากับฉันไหมนี่มันคงจะทนไม่ไหวแล้วก่อนที่หลินฟานจะถ่ายทำในสนามโจยูประสบปัญหาในการหาทีมงานมารบกวนเขาแต่ตอนนี้หลินฟานกลับมาในเมืองหลวงแห่งเวทมนต์โจยูไม่สามารถนั่งนิ่งได้หลินฟานผู้ซึ่งเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้พวกเขาทั้งหมดบอกว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่กำลังแก่ลงเรื่อยๆและโจเยโวก็อารมณ์ไม่ดีและมันก็ไม่ต่างจากเด็กอายุ3ขวบบูดบึ้งแต่ขณะนี้หลินฟานอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตของการสร้างตอนของ A Chinese Ghost Story ไม่สำคัญว่าโจยูต้องการฟังหรือไม่เป็นเพียงว่าหลินฟานต้องการฟังเวอร์ชันเต็มของโจยูโดยเฉพาะเพลงเต๋าลินแทนต้องการความช่วยเหลือจากโจยูจริงๆแต่ตอนนี้โจเยโวแสดงความชัดเจนว่าเขาจะไม่ออกไปจนกว่าเขาจะได้ยินเพลงใหม่และหลินฟานก็ไม่เต็มใจที่จะหลอกเขาคุณโจฉันยังฟังตอนนี้ไม่ได้เพราะยังไม่จบยังดวงตาของโจเยโวเบิกกว้างและเขากำลังจะพูดหลินฟานรีบจบคำพูดที่เหลือแต่ฉันเขียนเพลง 2-3 เพลงให้กับยันยันหรือคุณจะช่วยฉันดูไหมหลังจากนั้นคุณทำอัลบั้มทั้งหมดของยันยันมาก่อนและคุณได้คุยกับยันยันมันเป็นแม่นยำยิ่งขึ้นในการเข้าใจลักษณะและข้อดีของภาษาดวงตาของโจเยโวเป็นประกายขึ้นมาทันทีคุณได้เตรียมอัลบั้มใหม่สำหรับเซี่ยหอยันหรือเปล่าคุณเขียนมันทั้งหมดเลยเหรอหลินฟานพยักหน้าใช่ฉันเขียนทั้งหมดแล้วรีบแสดงให้ฉันดูเพื่อชื่นชมมันเร็วเข้าไปกันเถอะไปที่ห้องบันทึกเสียงกันเถอะเดินไปรอบหลินฟานและโจยูเข้ามาในสตูดิโอบันทึกเสียงด้านหลังสถานที่ที่พวกเขาเคยยืนอยู่ก่อนหน้านี้มีศีรษะโผล่ออกมาที่มุมทางเดินและหันหน้าไปทางที่พวกเขากำลังจะออกไปเมื่อทุกอย่างจบลงแม้แต่เสี่ยวหยูก็ถอยศีรษะและตบหน้าอกมันเสียงฉันเกือบจะโดนเสี่ยวฟานฟานโจมตีถ้าเหตุใดฉันจึงควรหลีกเลี่ยงกลิ่นเหม็นนั้นฉันจึงจังกับการสอบข้อเขียน3รอบและสัมภาษณ์3รอบและมาถึงระดับสุดท้ายเพื่อเป็นผู้ช่วยของน้องสาวเซี่ยฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่าจิตสำนึกผิดของฉันคืออะไรแม้แต่เซี่ยวหยูก็ไม่ต้องการที่จะคิดถึงมันอย่างไรก็ตามเธอก็เป็นคนใจกว้างมาโดยตลอดเฮ้งานวันนี้งานเยอะมากเอาล่ะเมื่อได้ยินการมาถึงของโจยูหยางฮองเกียแทบจะอยากจะออกจากงานแล้ววิ่งไปทักทายโจยูแต่ในไม่ช้าหยางฮองเกียก็สงบลงคุณโจกำลังคุยเรื่องดนตรีกับหลินฟานในสตูดิโอบันทึกเสียงไม่ต้องกังวลในตอนนี้พวกเขาจะเริ่มบอกอะไรบางอย่างกับฉันหยางฮองเกียก็คุ้นเคยกับโจยูเป็นอย่างดีเธอรู้ดีว่านี่เป็นนักดนตรีที่ค่อนข้างบริสุทธิ์และติดดนตรีการให้พื้นที่พูดคุยกันอย่างเสรีในเวลานี้เหมาะสมกว่าการทักทายตามลำพังเซียวเย่พยักหน้าเพื่อแสดงความเข้าใจจากนั้นจึงรายงานต่อราคาของแบรนด์ที่ส่งคำเชิญทางธุรกิจไปยังแทนเก้เพิ่มขึ้นในระดับที่สูงขึ้นอิทธิพลของเพลง Song To Myself หยางฮองเกียพยักหน้านี่เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจไม่ว่าเพลงจะกลายเป็นเพลงคลาสสิกหรือไม่จริงๆแล้วแทบจะเห็นได้เมื่อปรากฏต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกแต่เพลงคลาสสิกก็ถูกจัดประเภทเช่นกันและ Song For Myself ก็เป็นเพลงคลาสสิกในทุกด้านอย่างเห็นได้ชัดเพียงเพลงนี้หลินฟานจะดังไปอีก20ปีจนกว่าจะไม่มีใครฟังเพลงนี้อีกอย่างไรก็ตามหลินฟานอายุเพียง21ปีเท่านั้นเป็นช่วงที่พลังสร้างสรรค์ของเขามีพลังมากที่สุดหากเขาสามารถเขียนเพลงให้ตัวเองได้เขาก็สามารถเขียนเพลงดีๆได้มากขึ้นและผลงานที่หลินฟานเคยปล่อยออกมาก็มีไม่ขาดสายกลายเป็นความคลาสสิกเพื่อให้แบรนด์เหล่านั้นอยู่นิ่งไม่ได้
นอกจากนี้โลเคชันในหนังของลินฟันก็เสร็จสมบูรณ์แล้วและเขาได้เริ่มเข้าสู่วงจรหลังการถ่ายทำแล้วมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ไฟจะถูกตั้งค่าให้ออนไลน์รอจนถึงเวลานั้นจริงๆตราบใดที่หนังเรื่องนี้ไม่พังมูลค่าของลินฟันก็จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งดังนั้นหากไม่เคลื่อนไหวในเวลานี้แล้วจะรอเมื่อใดมีแบรนด์ที่ดีกว่านี้ไหมฉันหมายถึงแบรนด์ที่พูดเพื่อตัวเองเซียวเย่รีบแสดงชื่อใหญ่หลายชื่อที่เซี่ยหอยันรับรองไว้ในใจของเขาและเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่เชิญหลินฟานมี3แบรนด์หนึ่งในนั้นคือแบรนด์แรกในประเทศไลน์และเฟนได้รับเชิญให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั่วทั้งกระดานส่วนอีก2รายการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ต่างประเทศซึ่งทั้ง2รายการเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดมีการจำแนกระดับการรับรองศิลปินที่เข้มงวดมากโดยทั่วไปแล้วผู้รับรองแบรนด์มากกว่าผู้รับรองบรรทัดย่อยมากกว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์มากกว่าเพื่อนแบรนด์นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่แบรนด์เอ็กซ์การโปรโมทแบรนด์และอื่นๆอย่างฮองเกียไม่เห็นแต่สินค้าฟุ่มเฟือยบางรายการไม่มีโฆษกระดับสูงสุดคือแบรนด์แอมบาสเดอร์และพวกเขาเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่ต่างจากโฆษกเลยแต่โดยคร่าวแล้วยังมีความแตกแยกอยู่อีกประการหนึ่งคือแม้ว่าแบรนด์หรูระดับสากลจะมีความน่าสนใจสูงแต่ทรัพยากรของแบรนด์ในประเทศจริงๆแล้วมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระดับของภาษาถิ่นร่วมสมัยแตกต่างกันเกินไปในความเป็นจริงอย่างฮองเกียกำลังรอให้แบรนด์หรูระดับสากลมอบกิ่งมะกอกให้กับลินฟานหากในตอนแรกความต้องการของหยางของเกียร์ไม่สูงนักและเพื่อนที่ดีของแบรนด์ก็น่าจะพอใจตอนนี้หยางหงมองไปที่ชื่อของแบรนด์แอมบาสเดอร์ย่อยและรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยดูถูกใครตำแหน่งกาแฟในปัจจุบันของหลินฟานไม่ดีเท่าบรรทัดแรกและความนิยมของเขายังคงสูงที่สำคัญกว่านั้นหลินฟานยังไม่ได้รับโฆษณาหรือการรับรองใดๆเลยตั้งแต่เขาเดบิวต์นี่เป็นครั้งแรกของหลินฟานไอทุกคนรู้ความหมายกล่าวโดยสรุปใครก็ตามที่สามารถชนะหลินฟานได้โดยตรงสามารถเพลิดเพลินไปกับความนิยมและมูลค่าทางการค้าที่หลินฟานสั่งสมมานับตั้งแต่เปิดตัวคุณต้องรู้ว่าแฟนๆของหลินฟานใช้จ่าย30หยวนเพื่อหลินฟานหรือไม่แน่นอนว่านี่หมายถึงเงินที่จ่ายให้กับผลงานของหลินฟานซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดเพลงของหลินฟานไม่รวมค่าเกาะและการพักที่ของหลินฟานท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นและไม่สามารถเป็นตัวแทนของแฟนๆทุกคนได้เมื่อหลินฟานไม่มีการรับรองไม่มีผลงานอื่นมีเพียงซิงเกิลเดียวแฟนๆก็ไม่มีที่จ่ายเงินให้กับหลินฟานจริงๆดังนั้นแฟนๆจำนวนมากจึงมักไปที่บัญชีของ Earthman Studio และตั้งคำถามถึงความสามารถในการทำงานและระดับธุรกิจของพวกเขาแน่นอนว่ายังมีฝ่ายตรงข้ามที่รับเรื่องนี้ไม่มีการรับรองเป็นจุดก้าวหน้าดึงหลินฟานทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสถานที่ในวงการบันเทิงแห่งนี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นเช่นนี้หลินฟานเองไม่รู้ว่าเขามีคู่ต่อสู้เมื่อใดหรือเป็นใครแต่เขาถูกคู่ต่อสู้เหยียบย่ำนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อหลินฟานเปิดตัวด้วยความนิยมอย่างสูงคู่ต่อสู้ของเขาเปรียบเทียบผลงานของเขาผลงานของหลินฟานติดตามเขาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพและคู่ต่อสู้ของเขาเริ่มเปรียบเทียบการรับรองและมูลค่าทางการค้าของเขาแม้ว่าหลินฟานจะได้รับการรับรองในอนาคตแต่ก็ยังมีคนที่จะเหยียบย่ำซึ่งดีกว่าสิ่งที่เขาคิดว่าดีกว่าหลินฟานเรื่องแบบนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างฮองเกียจะไม่ตอบสนองท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกสิ่งที่ควรค่าแก่การพูดคุยต่อหน้าหลินฟานไม่สนใจมันโดยตรงแต่เรื่องการรับรองจะต้องได้รับการพิจารณาลินฟานออกมามานานแล้วและมีผลงานยอดนิยมแต่เขาไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีนี่เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลจริงๆสำหรับแบรนด์ไม่กี่แบรนด์ที่กำลังออกคำเชิญให้กับลินฟานเป็นเรื่องปกติที่แหล่งข้อมูลคำเชิญของแบรนด์หรูระดับสากลจะดีกว่าเนื่องจากคำเชิญประเภทนี้ยังมาพร้อมกับแหล่งข้อมูลของนิตยสารแฟชั่นด้วยและแหล่งข้อมูลคำเชิญของแบรนด์ในประเทศค่อนข้างจะยากจอนอแต่ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันนอกจากนี้ศิลปินชายที่มีคุณภาพไม่ควรได้รับการรับรองมากกว่า10รายการในเวลาเดียวกันมิฉะนั้นจะทำให้เกิดการสูญเสียมูลค่าแบรนด์ของตนเองโดยไม่จำเป็นและช่องว่างในการรับรองเหล่านี้โดยหลักแล้วหมายความว่าช่องว่างระหว่างแบรนด์ไม่ควรใหญ่เกินไปไม่เช่นนั้นแบรนด์หรูระดับไฮเอนด์จะปฏิเสธได้ง่ายแล้วจึงยกการรับรองตามแผนของหยางฮองเกียสำหรับหลินฟานในระยะแรกนั่นคือในขั้นตอนนี้หลินฟานอยู่ในช่วงของการพัฒนาธุรกิจอย่างรวดเร็วตลาดในประเทศเป็นรากฐานของหลินฟานดังนั้นการรับรองแบรนด์ในประเทศอาจเป็น1หรือ2รายการและตลาดต่างประเทศคือหลินฟานต่อไปเป้าหมายการพัฒนาของขั้นตอนนั้นจำเป็นต้องได้รับการสำรวจล่วงหน้าและการรับรองอาจมีได้2-3ประการรวมแล้วไม่ควรเกิน5อันยิ่งไปกว่านั้นใครบอกว่าแบรนด์ชั้นนำในประเทศของจีนไม่มีสถานะในโลกว่ากันว่าเป็นแบรนด์แรกในประเทศเพียงเพราะแบรนด์ผลิตในประเทศแต่ก็มีที่ในตลาดต่างประเทศด้วยไม่ต้องพูดถึงว่ากันว่าแบรนด์บรรทัดแรกในประเทศที่ออกคำเชิญให้หลินฟานในครั้งนี้ก็เป็นที่รู้จักในระดับสากลเช่นกันแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกับแบรนด์ที่เรียกว่าเลือดสีน้ำเงินและเลือดแดงแต่ก็เป็นทรัพยากรที่ดีที่หายากเช่นกันสำหรับแบรนด์ต่างประเทศอีก2แบรนด์อย่างฮองเกียรู้สึกว่าพวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หากพวกเขายินดีที่จะยกระดับการรับรองขึ้น1ระดับหลินฟานไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานของหยางฮองเกียท้ายที่สุดหลินฟานก็เป็นคนใหม่ในพื้นที่นี้อย่าพูดถึงความหรูหราระดับนานาชาติแค่เลือดสีน้ำเงินและเลือดแดงหลินฟานไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวหลินฟานโยนโจยูเข้าไปในสตูดิโอบันทึกเสียงและเขายังปรับแต่งตอนของ A Chinese Ghost Story อีกด้วยเพลงนี้เขียนขึ้นเมื่อนานมาแล้วและหลินฟานก็ใช้การสังเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบกับเวอร์ชันเริ่มต้นของเพลงทั้งหมดแต่หากต้องการสร้างเพลงสลับฉากที่สามารถนำไปใช้ในภาพยนตร์ได้จะต้องบันทึกเวอร์ชันสตูดิโอที่เหลือก็พูดง่ายๆก็คือตอนเต่าที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยแต่โชคดีที่หลังจากอัปเกรดระบบแล้วทักษะการร้องเพลงของหลินฟานได้รับการอัปเกรดเป็นโซซิงเกอร์ทำให้หลินฟานสามารถเข้าใจแก่นแท้ของแต่ละเพลงได้อย่างแม่นยำและในขณะเดียวกันความมั่นใจของหลินฟานในการร้องเพลงนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 90% 9ที่เหลืออีก1คนไม่อยู่ตรงนั้นโจเยว่าแรงงานฟรีส่งถึงหน้าบ้านคุณอย่าปล่อยให้มันเปล่าประโยชน์
มินฟันและโจยูใช้เวลาทั้งวันในสตูดิโอบันทึกเสียงตลอดทั้งวันก็ขอให้พนักงานไปส่งอาหารพวกเขายุ่งมากจนกระทั่งหยางฮองเกียทำงานล่วงเวลาเสร็จและมาเคาะประตูด้วยตนเองถือว่าตอนของหนังจบแล้วแต่ประสิทธิภาพงานนี้น่าตกใจมากโจเยโวซึ่งทำงานให้หลินฟ้านมา1วันก็มีความสุขมากเช่นกันเขานัดประชุมครั้งต่อไปแล้วก็จากไปอย่างพึงพอใจหยางฮองเกียต้องการเชิญอาหารค่ำเพื่อแสดงความขอบคุณแต่โจยูปฏิเสธดังนั้นเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขับรถโจยูกลับบ้านจากนั้นจึงส่งหลินฟ้านเย่กลับไปที่บ้านของเซียยานในเมืองเมจิกซิตี้ฉันมักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหยางฮองเกียใส่หัววางความคิดที่กวนใจเหล่านี้ไว้ข้างหลังเธอและพูดคุยกับลินฟานเกี่ยวกับการรับรองพรุ่งนี้คุณจะหยุดพักและปรับสถานะของคุณวันมะรืนนี้ฉันจะพบกับบุคคลที่รับผิดชอบของหลายแบรนด์และจะพูดแทนคุณจบเรื่องลินฟานรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวิชาชีพประเภทนี้อย่างถ่อมตัวมาโดยตลอดมีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่ชัดเจนทั้งสองฝ่ายจะเจรจาและลงนามในสัญญาสำหรับเรื่องประเภทนี้ไม่เพียงพอหรือทำไมยังต้องดูด้านแบรนด์หยางฮองเกียกล่าวว่าฉันสามารถช่วยคุณตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางทั่วไปได้แต่คุณต้องดูแบรนด์บริษัทหรือพันธมิตรของความร่วมมือและความร่วมมือมีความสำคัญมากหากคุณดูที่พันธมิตรของความร่วมมือมันไม่ถูกใจตาลำบากใจขนาดไหนที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างไม่เต็มใจไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางเลือกหยางฮองเกียพูดด้วยความโกรธมากราวกับว่าตราบใดที่หลินฟานมองตากันความร่วมมือนี้จะล้มเหลวในไม่กี่นาทีแต่สถานการณ์จริงคือผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อศิลปินได้โดยตรงและยังรับผิดชอบในการพิจารณาภาพลักษณ์ความเข้มแข็งและคุณค่าของศิลปินนั้นไม่ใช่คนไร้ความสามารถแน่นอนว่าความโกรธและความไม่ลงรอยกันอีกฝ่ายกล่าวว่าในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายหยางฮองเกียพาหลินฟันไปพบกับบุคคลที่รับผิดชอบแบรนด์จากนั้นให้หลินฟันตัดสินใจว่าจะบรรลุความร่วมมือขั้นสุดท้ายหรือไม่แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเคารพความปรารถนาส่วนตัวของหลินฟันและทำให้หลินฟันยิ่งใหญ่ขึ้นเอกราชหลินฟันชื่นชมเป็นธรรมดาเอาละให้เซียแวนบอกฉันล่วงหน้าเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นและฉันก็พร้อมที่จะเตรียมตัวส่งผลให้วันรุ่งขึ้นหยางฮองเกียพบหลินฟันด้วยท่าทางแปลกๆดูเหมือนว่าการตัดสินใจให้คุณหยุด1วันนั้นถูกต้องฉันเพิ่งได้รับคำเชิญจากแบรนด์อื่นคุณต้องการเดาไหมว่าเป็นแบรนด์อะไรเป็นหลินฟันมองไปที่การแสดงออกของหยางฮองเกียและเดาว่าดีกว่าทั้งสองที่ฉันจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้หยางฮองเกียพยักหน้ามันดีแค่ไหนหยางฮองเกียชี้นิ้วของเธอไปที่เพดานหลินฟันไม่สงบอีกต่อไปมันเป็นตำนานหยางฮองเกียไม่ได้ขายนาฬิกาอีกต่อไปเป็นแบรนด์นาฬิการูระดับสากลและขอเชิญคุณมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในประเทศจีนคำเชิญนี้มาทันเวลาจริงๆแต่เมื่อสายเกินไปเล็กน้อยบางทีหยางฮองเกียอาจจะช่วยหลินฟานรับการรับรองอื่นๆและมันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่จริงๆในตอนนั้นแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงเหตุผลที่จะปฏิเสธคำเชิญของอีก2แบรนด์ดังนั้นภายใต้ทักษะทางสังคมที่ยอดเยี่ยมของหยางฮองเกียหลินฟานจึงลงนามการรับรอง2รายการได้สำเร็จฉบับ1เป็นแอมบาสเดอร์ของนาฬิกาเรือนนี้ในจีนและอีกรายการคือการรับรองแบรนด์เครื่องดื่มบรรทัดแรกในประเทศการลงนามรับรองทั้ง2นี้ถูกต้องและรวดเร็วมีกี่คนในแวดวงที่ได้รับข่าวทางแบรนด์ได้ประกาศข่าวแฟนๆของหลินฟานเดือดพล่านแทบจะในทันทีเทียนเฉิงยูจีแวงโอ้ขอบคุณพี่สาวเซียในที่สุดฉันก็มีที่สำหรับใช้เงินที่เก็บไว้ในช่วงตรุษจีนแล้วกระต่ายเบนจีเมงโอ้โดยทั่วไปแล้วคุณเคยร่วมมือกับอันนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอประกาศว่าต่อจากนี้ไปนาฬิกาที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไปคือนาฬิกาประจำวันเกิดของฉันโฆษณาทั่วไปจะปรากฏเมื่อใดแทบรอไม่ไหวที่จะใช้อปนั่งยองๆหน้าหลุมศพฟังผีเล่าเรื่องปันๆสนิทสนมเกินจริงฟุ่มเฟือยธรรมดาสามัญผมไม่มีเงินซื้อนาฬิกาแต่ขอประกาศว่าต่อจากนี้ไปผมจะดื่มเฉพาะปันๆรับรองเท่านั้นยกเว้นน้ำต้มและชานมเครื่องดื่มแฟนๆดีใจมากบอกกินองุ่นไม่ได้แล้วบอกว่าองุ่นเปรี้ยวอะไรคือสิ่งที่ดีเกี่ยวกับแบรนด์ในประเทศมันเป็นเพียงตัวแทนของพื้นที่ขนาดใหญ่แบรนด์นี้เพิ่งเริ่มต้นฉันรู้สึกตื้นตันมากตอนนี้ใครๆก็ชื่นชอบการ์ด XX เดี๋ยวก่อนคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเพื่อพูดคำหยาบคายผ่านแตรบนอินเทอร์เน็ตไม่มีใครรู้ว่าใครกำลังพูดอยู่แต่ไม่นานชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็พบว่ามีการต่อรองราคากันบ่อยๆในช่องคอมเมนต์นอที่มีคำหยาบคายอย่าพูดว่ามันคาดเดาไม่ได้มันเป็นแค่แบรนด์ในประเทศหรือทุกคนเป็นเพียงบุคคลดาวสีน้ำเงินมนุษย์ต่างดาวของคุณคนไหนที่มาจากคนดาวสีฟ้าได้รับใบรับรองหรือไม่อย่าพูดว่ามันคาดเดาไม่ได้แค่ทูตของเขตใหญ่หรือใช่แล้วหลินฟานมีแฟนๆของชาวโอโบเพียงไม่กี่ร้อยล้านคนและมีการดาวน์โหลดเพลงเพียง1,000,000,000ครั้งเท่านั้นอย่าพูดว่ามันคาดเดาไม่ได้ใช่คุณไม่สามารถซื้อแบรนด์ที่ล้าสมัยได้ต้องบอกว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ก็น่าทึ่งเช่นกันเซียววันที่ตรวจสอบบัญชีหลายบัญชีและเห็นบัญชีนี้และความคิดเห็นที่น่าอึดอัดใจของเขาเขาคิดว่าบุคคลนี้เป็นแฟนตัวยงของหลินฟานและจงใจวิ่งไปถามแวงลิงยี่เป็นผลให้หวังหลิงลี่ไม่รู้จักบุคคลนี้มันคือใครเพื่อหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวของแฟนผิวสีและจงใจเป็นผู้นำสงครามหวังหลิงลี่จึงส่งจดหมายส่วนตัวไปยังอีกฝ่ายและถามเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไม่คาดคิดอีกฝ่ายยอมรับจริงๆอย่าพูดว่ามันคาดเดาไม่ได้ใช่แล้วฉันเป็นแฟนตัวยงของหลินฟานหวังหลิงลี่มีคำกล่าวว่า MMP ไม่ควรพูดหรือไม่เซียววันพูดถึงเรื่องนี้กับหลินฟันทักษะที่น่าจดจำของหลินฟันถูกเปิดใช้งานและทันใดนั้นเขาก็จำบุคคลนี้ได้หลังจากที่เขาถูกรถผิดกฎหมายชนหมายเลขนี้จึงถูกส่งไปให้เขาหลักฐานโดยไม่คาดคิดคนนี้ยังคงเป็นแฟนตัวยงของเขาเองหลินฟันยังรู้สึกงุนงงกับพฤติกรรมอันน่าทึ่งของบุคคลนี้แต่ตราบใดที่คุณไม่ได้ตั้งใจเป็นผู้นำสงครามก็อย่าสนใจเขามันเป็นเพียงการต่อรองและคุณจะได้พบกับใครบางคนในลักษณะเดียวกันเพื่อแข่งขันเสมอกับเขาแก๊งจริงต้องได้รับการรักษาโดยแก๊งจริงอย่างไรก็ตามหลินฟานจำสิ่งหนึ่งได้เกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิง2คนที่ชนรถของฉันครั้งที่แล้วคดีนี้เป็นกระบวนการที่ยาวนานมากนอกจากนี้หลินฟานมีงานยุ่งและไม่สามารถดูแลได้ดังนั้นเรื่องนี้จึงเหลือหน้าที่ทางกฎหมายของสตูดิโอที่จะจัดการถ้าไม่ใช่วันนี้หลินฟานคงจะลืมมันไปแล้ว NS
เสี่ยววันให้ความสนใจกับความคืบหน้าของเรื่องนี้การพิจารณาคดีครั้งแรกได้สิ้นสุดลงแล้วการจงใจชนบนทางหลวงของอีกฝ่ายหนึ่งถือเป็นการจงใจสร้างอันตรายต่อความปลอดภัยของสาธารณะอย่างไรก็ตามทนายความที่อีกฝ่ายจ้างก็มีอำนาจมากเช่นกันเล่นการระบายอารมณ์สุดท้ายสาวขับรถโดนตัดสินจำคุก5เดือนหลินฟันพยักหน้าเขาไม่ได้รับอันตรายใดๆและอีกฝ่ายถูกลงโทษหลังจากเหตุการณ์นี้เด็กหญิงทั้งสองจะสามารถรับรู้ถึงความผิดพลาดของตนเองและไม่ทำสิ่งที่ทำร้ายผู้อื่นและตนเองในอนาคตเสี่ยววันกล่าวเสริมว่านอกจากนี้ฝ่ายกฎหมายยังฟ้องร้องสื่อและบัญชีการตลาดที่ไร้ยางอายที่เผยแพร่ข่าวหรือว่าคุณตีแฟนแม้ว่าคุณอาจไม่สามารถปฏิบัติต่ออีกฝ่ายได้แต่งานด้านกฎหมายนั้นไม่ได้ใช้งานเพียงเพื่อใช้ข่าวลือเหล่านี้ในการปฏิบัติอย่างไรก็ตามฉันยังเตือนสื่อและบัญชีสาธารณะอื่นๆที่ประเมินค่าไม่ได้หลินฟานและเอิร์ธแมนสตูดิโอไม่ใช่ผู้ที่เป็นคนเลอะเทอะแต่จะไม่น่าเบื่อและเงียบจนเกินไปถ้ากล้าปล่อยข่าวลือเรากล้าฟ้องฟ้าร้องฝนตกหนักและฝนตกเล็กน้อยและมีเพียงจดหมายของทนายเพื่อเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ในหลินฟานนั่นคือเพื่อยกประเด็นทางกฎหมายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยพี่ชายยังสามารถจ่ายได้การอุทิศตนให้กับแผนกกฎหมายของหลินฟานเกิดจากความอิจฉาและความริษยาแม้แต่เซี่ยวยูคดีความทางกฎหมายของครอบครัวฉันไม่เคยแพ้เมื่อเจ้าของบ้านมาที่โรงแรมเพื่อสร้างปัญหาหลินฟานฉันยังต้องการแผนกกฎหมายที่สามารถชนะคดีได้แต่ไม่แพ้คดีเซี่ยววันตอบกลับโอ้ใช่แล้วเจ้านายเซี่ยเฉาจางใช้เวลาทั้งวันบนอินเทอร์เน็ตเพื่อพูดคุยเรื่องแตรรถเปรี้ยววางโทรศัพท์มือถือของเขาลงอย่างพึงพอใจและถอนหายใจในขณะที่เขาดูการแสดงของนักร้องที่ซบเซาในหนังสือพิมพ์วันทำงานGalaxy Entertainment เริ่มต้นด้วยดนตรีแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศดนตรีจึงค่อยๆถอยออกจากธุรกิจหลักไปยังระดับที่2ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจต่างๆเช่นภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และรายการวาไรตี้ค่อยๆถูกบีบให้เข้ามาถือหุ้นจำนวนมากนอกจากนี้นักร้องระดับ First Class ยังไปต่อไม่ได้สำนักงานใหญ่เริ่มเรียกร้องธุรกิจเพลงอิสระมากขึ้นเรื่อยๆมีเพียงสาขายุโรปเท่านั้นที่ยังคงยึดมั่นในแนวการพัฒนาด้านดนตรีและเสริมด้วยสาขาอื่นน่าเสียดายที่วงการเพลงในยุโรปและอเมริกามีการแข่งขันสูงเกินไปนักดนตรีและนักร้องในแผนกนี้เป็นเพียงระดับกลางบนในแวดวงดนตรียุโรปและอเมริกาทั้งหมดพวกเขาไม่สามารถสร้างหุ่นที่แข็งแกร่งได้ซึ่งทำให้เซี่ยเฉาจางไม่พอใจอย่างมากแค่นี้ยังไม่พอไม่พอแต่เซี่ยเฉาจางไม่มีวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้เพลงดีๆไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมีได้ถ้าคุณต้องการแม้แต่โจเยโวก็อาจไม่สามารถเขียนเพลงยอดนิยมในยุโรปและอเมริกาได้ประเด็นที่น่ากังวลแตกต่างกันมากด้วยใจที่เต็มไปด้วยความคิดเซี่ยเฉาจางกลับถึงบ้านหลังเลิกงานตรงเวลาและได้ยินทำนองที่คุ้นเคยทันทีที่เขาเดินเข้าประตูคิดแต่ไม่ได้คุณอยู่อย่างไรไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้แค่พูดเรื่องไร้สาระกับอดีตเมื่อรู้ว่าเวลานั้นเป็นขโมยมันขโมยตัวเลือกของคุณไปหมดแล้วฮึลูกสะใภ้เป็นคนดีทุกที่มีบุคลิกที่อ่อนโยนและมีน้ำใจและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและสง่างามมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เซี่ยเฉาจางทนไม่ไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่หมูกระหล่ำปลีบางตัวเข้าสู่วงการดนตรีนั่นคือเมื่อลูกสะใภ้ชอบเพลงเธอก็สามารถฟังได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นอันนี้วงเดียวไม่จำกัดทุกวันเมื่อฉันกลับถึงบ้านฉันได้ยินเสียงร้องเพลงของชายที่ฉันเกลียดที่สุดเซี่ยเฉาจางคู่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าเสียงวิเศษที่รักคุณกลับมาแล้วทำไมคุณถึงขมวดคิ้วที่ทำงานมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแม่ของเซี่ยยานทักทายเธอและหยิบกระเป๋าเอกสารและเสื้อสูทของเซี่ยเฉาจางไปเซี่ยเฉาจางกล่าวว่าที่รักวันนี้คุณฟังเพลงบนชาร์ตบีได้ไหมบริษัทมีเพลงใหม่ที่จะขึ้นชาร์ตฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงใหม่บนชาร์ตแม่ของเซี่ยหอยันยิ้มแม้ว่าคุณจะเข้าใจความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ความแข็งแกร่งของฉันเองไม่อนุญาตจะมีประโยชน์อะไรเซี่ยเฉาจางลูกสะใภ้อกหักอย่างไรก็ตามแม่ของเซี่ยหอยันยังคงเปลี่ยนเพลงด้วยความจริงใจศรัทธาทำไมไม่ชวนหลินฟ้านมาเพลงฮิตติดชาร์ตล่ะเห็นเด็กคนนั้นมีการศึกษาเพลงทุกสไตล์โดยเฉพาะเพลงนี้เพลง Song for Myself เขียนได้ดีจริงดีจริงเซี่ยเฉาจางตะคอกอย่างภาคภูมิใจสไตล์ในประเทศแตกต่างจากสไตล์ที่นี่มากมีนักดนตรีที่มีความสามารถกี่คนที่ไม่ร้องเพลงที่นี่ภายใต้สโลแกนของการพิชิตวงการดนตรียุโรปและอเมริกาแต่ดูสิว่าใครอยู่ในนั้นผ่านรายการดีลองดูบางทีหลินฟ้านอาจจะทำได้เซี่ยเฉาจางใส่หัวแม่ว่าเด็กคนนั้นจะทำได้ทำไมเขาถึงถามเขาด้วยเสียงต่ำไม่นับรวมว่าเด็กสาวถูกตะขอหรือไม่และตอนนี้ลูกสะใภ้ของเขากลายเป็นแฟนคลับของเขาแล้วเซี่ยเฉาจางรู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะอดอาหารจนตายเขาจะไม่ก้มหัวให้หลินฟานอย่างแน่นอนไม่มีทางมันช่างไม่แน่นอนหลินฟานไม่รู้ว่าเขากำลังคิดถึงพ่อตาในอนาคตของเขาตอนนี้หลินฟานกำลังยุ่งมากเพราะการยื่นโปรเจกต์ The Legend of the White Snake เสร็จสิ้นแล้วและการเตรียมการเบื้องต้นกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วงานเตรียมการนั้นจริงๆแล้วคล้ายกับกระบวนการของโปรเจกต์ภาพยนตร์หลินฟานยังคงจัดเตรียมสคริปต์การออกแบบเครื่องแต่งกายข้อกำหนดในการถ่ายทำสถานที่และเนื้อหาอื่นๆและปล่อยให้ทีมงานไวส์เนทที่ก่อตั้งโดยนักลงทุนรับผิดชอบงานเตรียมการฉันรอจนถึงประเด็นสำคัญเช่นการคัดเลือกนักแสดงการดูฉากและการถ่ายทำอย่างเป็นทางการก่อนจะเข้าทีมงานและในครั้งนี้โปรดิวเซอร์ของ The Legend of White Snake ได้รับการเสิร์ฟโดยฮูยูฮัวเป็นการส่วนตัวเธอเป็นผู้ผลิตเหรียญทองในอุตสาหกรรมในสาขานี้ระดับมืออาชีพของเธอแข็งแกร่งกว่าหยางฮองเกียมากหลินฟานมั่นใจกับหยางฮองเกียและมั่นใจกับฮูยูฮัวได้มากขึ้นดังนั้นหลินฟานจึงไม่สนใจว่าการประชุมเตรียมการของโครงการงูขาวจะมืดมนเพียงใดเขากระโจนเข้าไปในห้องตัดต่อและติดตามเหลียงเวินและต่อมาเพื่อตัดภาพยนตร์เรื่อง A Chinese Ghost Story อย่างคร่าวๆหลินฟานผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดต่อภาพยนตร์เป็นครั้งแรกตระหนักได้อย่างชัดเจนและสัญชาตญาณอีกครั้งว่าแม้ว่าชื่อการตัดต่อภาพยนตร์และการตัดต่อวาไรตี้จะคล้ายกันมากแต่จริงๆแล้วช่องว่างนั้นใหญ่มากและมันก็ไม่เหมือนกันประเภทสินค้าหากหลินฟานไม่รู้ว่าส่วนสุดท้ายของหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรกระบวนการตัดต่ออาจทำให้หลินฟานสับสนและสงสัยในชีวิต
แต่ก็ไม่เป็นไรหลินฟันมีปลั๊กอินและเลียงเวนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเวลาเดียวกันดังนั้นกระบวนการตัดต่อของภาพยนตร์ทั้งเรื่องจึงค่อนข้างราบรื่นแต่ในบางกรณีหลินฟันและเลียงเวนก็จะโต้เถียงกันเพราะความคิดเห็นของพวกเขาเองตัวอย่างเช่นทำไมถึงตัดช็อตนี้ล่ะเลียงเวนแสดงความสงสัยว่าช็อตนี้ดีขนาดไหนสะท้อนความรู้สึกระหว่างปราดกับผีสาวได้ด้วยการพัฒนาต่อยอดเป็นโครงเรื่องหลักที่ขาดไม่ได้ทำไมถึงต้องลดขนาดนี้แล้วถูกยิงได้งดงามมากในเรื่องนี้หลินฟันกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการและผีสาวได้รับการอธิบายแล้วและมีความระเหิดอยู่เบื้องหลังไม่จำเป็นต้องมีแผนการเพิ่มเติมที่นี่เหตุใดจึงไม่จำเป็นการพบกันตกหลุมรักรู้จักกันและในที่สุดก็แยกจากกันไม่ได้ความรู้สึกทั้งหมดนี้ก็เสร็จสมบูรณ์จะสมบูรณ์โดยไม่มีย่อหน้านี้หลินฟันยืนกรานในความคิดเห็นของเขาเองเนื่องจากเวอร์ชันดั้งเดิมไม่มีส่วนนี้เรื่องนี้ถูกถ่ายทำหลังจากที่หลินฟันและเซียยานแสดงฉากที่กำหนดแล้วพวกเขาก็เล่นได้อย่างอิสระและไม่ได้อยู่ในแผนการถ่ายทำเลยแน่นอนว่าเพราะช็อตนี้ดีมากหลินฟันจึงเก็บมันไว้ในขณะนั้นอย่างไรก็ตามเขาเล่นได้อย่างอิสระตามโครงเรื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการถ่ายทำปกติและท้ายที่สุดก็ต้องแก้ไขมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยที่เหลียงเหวินยืนกรานที่จะเก็บภาพนี้ไว้หลินฟันไม่รู้ว่าจะบอกเหลียงเหวินได้อย่างไรว่าภาพเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในเรื่องผีจีนของแท้เหลียงเหวินไม่สามารถชักชวนหลินฟันได้และหลินฟันก็ไม่สามารถชักชวนเหลียงเหวินได้ในกรณีนี้ความคิดเห็นของหลินฟันมักจะเป็นแกนนำแต่เหลียงเหวินยังคงต้องการต่อสู้เพื่อมันฉันรู้ต้องมีเรื่องผีจีนที่จบแล้วอยู่ในใจคุณแน่หลินฟานเกือบกระโดดขึ้นมาเพราะคำพูดของเลียงเวนโดยคิดว่าเลียงเวนได้ค้นพบความลับของเขาแล้วแต่โชคดีที่เลียงเวนไม่สังเกตเห็นความแปลกประหลาดของหลินฟานแต่หนังในจินตนาการมักจะแตกต่างจากหนังภาคสุดท้ายเสมอคุณต้องปล่อยให้มันมีโอกาสมากขึ้นคุณไม่สามารถกักขังมันไว้ในจินตนาการของคุณเองได้นี่ไม่ใช่กรณีของหนังยุติธรรมมากหลินฟานเกือบทำให้ฉันกลัวแทบตายพูดแบบไม่หอบได้ไหมแต่สิ่งที่เลียงเวนพูดนั้นไม่สมเหตุสมผลเป็นไปไม่ได้ที่หลินฟันจะคัดลอกภาพยนตร์เรื่องนั้นได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าเขาจะพยายามฟื้นฟูมันนอกเหนือจากนักแสดงดั้งเดิมที่ไม่สามารถกู้คืนได้ยังมีความแตกต่างมากมายระหว่าง2โลกเช่นสถานที่มุมถ่ายภาพการกระทำของนักแสดงและอื่นๆล้วนมีวัตถุประสงค์เนื่องจากถูกกำหนดไว้ว่าจะไม่ลอกเลียนแบบทั้งหมดทำไมไม่อนุญาตให้มีเลนเพิ่มอีกสัก1หรือ2ตัวล่ะหลินฟันเงียบไป 2-3 นาทีและในที่สุดก็พยักหน้าคุณมีเหตุผลมากทันทีที่เหลียงเหวินยิ้มอย่างมีชัยหลินฟันก็พูดอีกครั้งแต่ช็อตนี้จะต้องถูกตัดออกไปอย่างแน่นอนทำไมเหลียงเหวินตกตะลึงฉันไม่น้อมน้าวคุณแล้วทำไมฉันต้องตัดมันทิ้งในที่สุดแล้วฉันชักชวนอะไรความเหงาหลินฟานมองกล้องด้วยความเจ็บปวดแผ่นหลังที่เรียบเนียนและละเอียดอ่อนของเสี้ยยานมันโล่งเกินไปลูกสะใภ้ของฉันคุณจะแสดงให้คนจำนวนมากเห็นได้อย่างไรไม่ได้อย่างแน่นอนเลนชนิดนี้ต้องตัดออกเท่านั้นผมนำกลับบ้านและค่อยๆเพลิดเพลินเหลียงเหวินพูดไม่ออกแต่การละเว้นข้อโต้แย้งเหล่านี้กระบวนการแก้ไขทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นในเวลาเดียวกันกับการตัดต่อเพลงประกอบและคำบรรยายจะถูกแทรกในขั้นตอนภายหลังซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากในเอฟเฟกต์พิเศษขั้นสุดท้ายแต่ถึงแม้ไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์ก็เมื่อดูคลิปคัดคร่าวๆทั้งสองก็ยังพอใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลินฟานรู้สึกว่าเขาจับเสน่ห์ของภาพยนตร์คลาสสิกนั้นไว้ในใจได้อย่างสมบูรณ์เหลียงเหวินรู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นฉันไม่คาดหวังว่าเอฟเฟกต์นี้จะดีขนาดนี้สามารถใช้เป็นภาพยนตร์โปรโมทได้โดยตรงแค่ปล่อยเลนนี้ออกมาอย่างน้อยก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายสำหรับซวนฟ้าได้มากหลินฟันมองดูใบหน้าของเซียยานในระยะใกล้ด้วยท่าทีตันหาในคลิปเขาเห็นด้วยอย่างลึกซึ้งกับคำพูดของเหลียงเหวินและในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจอยู่ในใจนั่นคือฉันไม่ได้มองว่าเป็นลูกสะใภ้ของใครอย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาเหลียงเหวินระงับความภาคภูมิใจของหลินฟันด้วยประโยคเดียวตามกำหนดการนี้ไม่ควรใช้เวลา3เดือนฉันสามารถดูหนังเรื่องนี้ได้ภายในเวลาประมาณ1เดือนตัดมันหลินฟันกระตุกปากรู้สึกอ่อนแอเพราะต้องตัดต่อหนังที่ยาวนานหลินฟันผู้สร้างภาพยนตร์เป็นครั้งแรกก็รู้เป็นครั้งแรกกว่าวงจรการตัดต่อของภาพยนตร์นั้นยาวนานมากเมื่อก่อนฉันรู้แค่ว่าวงจรเอฟเฟกต์พิเศษนั้นยาวนานแต่ฉันก็ไม่คิดว่าเวลาในการตัดต่อจะไม่สั้นนักลืมไปเถอะมันค่อนข้างดีอยู่แล้วที่สามารถสร้างภาพยนตร์ให้เสร็จได้ตามแผนที่วางไว้และการตัดต่อก็ไม่ต้องกังวลหลินฟันกล่าวว่าอย่างมากที่สุดคือการบีบบรรณาธิการและปล่อยให้พวกเขาทำงานให้เสร็จภายใน1เดือนนี่มันไม่มากเกินไปใช่ไหมหลินฟานตบไหล่เลียงเวนและมอบงานตัดต่อให้กับเลียงเวนเขายังคงต้องรีบไปยังฉากต่อไปโดยที่ทีมถ่ายทำเมืองเวทมนต์เพื่อยืนยันนักแสดงใน The Legend of the White Snake ในเบื้องต้นแน่นอนว่าหากคุณได้รับเชิญให้ลองชมการแสดงคุณยังคงต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆแต่บทบาทบางอย่างสามารถกำหนดล่วงหน้าเป็นการภายในได้จากนั้นจึงสามารถเชิญศิลปินเป็นรายบุคคลได้และหลินฟานผู้ยับยั้งก็ต้องอยู่ด้วยสิ่งนี้ยังทำให้หลินฟานต้องเผชิญกับทางเลือกนั่นคือว่าจะเล่นบทบาทของเชอเซียนหรือไม่โมดูยิงหัวมีนักแสดงร่วมของตัวเองมายาวนานซึ่งรู้จักกันในนามทีมราชินีกล่าวคือโมดูซีนีมามักใช้นักแสดงกลุ่มเดียวกันเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเอกและบทบาทสนับสนุนที่สำคัญในละครโทรทัศน์ที่ผลิตโดยบริษัทของตัวเองแต่สิ่งที่แตกต่างจากการรับรู้ของสาธารณชนก็คือก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเซ็นสัญญาการแสดงจริงๆแล้วทีมราชินีแบบนี้ไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งกับโปรดิวเซอร์และนักแสดงนักแสดงยังสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรับช่วงต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ตามบทหรือไม่และโปรดิวเซอร์ยังสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเชิญนักแสดงระยะยาวตามสถานการณ์จริงหรือไม่ทั้งสองฝ่ายมีอิสระแต่ภายใต้สถานการณ์ปกติการก่อตัวของความร่วมมือระยะยาวที่คล้ายกับทีมราชินีโดยพื้นฐานแล้วแสดงให้เห็น2ประเด็นทักษะการแสดงของนักแสดงยังคงเหมือนเดิมทั้งในด้านคุณภาพของบทและระดับการผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ดังนั้นในครั้งนี้โปรเจกต์ตำนานงูขาวผู้นำที่แท้จริงคือหลินฟานแต่โมดูหญิงว่าก็ยังหวังว่าจะได้ใช้นักแสดงที่คุ้นเคยในด้านหนึ่งรับประกันทักษะการแสดงและที่สำคัญฉันคุ้นเคยกับมันและราบรื่น
แต่สิ่งนี้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลินฟานอูยูหัวเป็นผู้รับผิดชอบในการโน้มน้าวลินฟานนักแสดงเหล่านี้ฉันไม่รู้ว่าคุณเคยดูละครของพวกเขาหรือเปล่าทักษะการแสดงไม่มีอะไรจะพูดจริงๆยิ่งกว่านั้นพวกเขายังเป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดในแวดวงทีวีอีกด้วยด้วยความนิยมทักษะการแสดงและรูปลักษณ์แน่นอนว่าฉันก็มีความเห็นแก่ตัวอยู่บ้างมอบทรัพยากรให้นักแสดงที่ให้ความร่วมมือมายาวนานยังดีกว่าให้คนที่ไม่เคยร่วมมือเลยดีกว่าลินฟานพลิกดูเรซูเม่ของนักแสดงอย่างเงียบๆใช่แล้วนักแสดงทุกคนที่สนใจละครเรื่องนี้จะมีเรซูเม่และนำมาให้ทีมงานต่อสู้เพื่อโอกาสออดิชั่นแม้ว่าจะเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ผลิตแต่จะต้องส่งแบบฟอร์มเรซูเม่เพื่อดำเนินการตามกระบวนการในเรื่องนี้หลินฟานกล่าวว่าฉันเลือกนักแสดงโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาทตราบใดที่ความฟิตยังสูงการใช้คนรู้จักย่อมดีกว่าผู้มาใหม่อย่างแน่นอนแต่ถ้าฟิตไม่สูงก็เขินครับตูยูหัวพูดอย่างสลัดสลวยนักแสดงที่มีทักษะการแสดงที่ดีควรเปลี่ยนหน้าตาของเขาในละครคุณอาจเห็นจากภาพถ่ายหรือแม้แต่เห็นด้วยตาของคุณเองและคุณอาจไม่จำเป็นต้องคิดว่าเขาเธอเหมาะกับบทบาทนี้แต่เมื่อคุณปล่อยเขาเธอหลังจากแสดงคุณจะพบว่าการแสดงสามารถเปลี่ยนความเสื่อมโทรมให้กลายเป็นเวทมนต์ได้จริงๆเห็นได้ชัดว่าฮูยูหัวเป็นสุดยอดแห่งการแสดงและรู้สึกว่าตราบใดที่การแสดงของเขาดีความพอดีก็เป็นเพียงจินตนาการแต่หลินฟันเองก็รู้ดีว่าความพอดีเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีผู้หญิงผิวขาวที่ลบไม่ออกอยู่ในใจอยู่แล้วดาราคนไหนไม่เหมาะกับสาวชุดขาวคือสวะแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะพูดออกมาและหลินฟานไม่สามารถใช้เหตุผลนี้เพื่อชักชวนฮูยูหัวได้ดังนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นของตนเองหลินฟานก็ไม่มีทางเลือกนอกจากเชิญให้ลองแสดงเนื่องจากฮูยูหัวมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับพวกเขามากมันเป็นล่อหรือม้าส่งผลให้ข่าวโปรเจกต์ใหม่ The Legend of the White Snake ที่โมดูยิงหัวและหลินฟานร่วมงานกันแพร่กระจายไปทั่ววงการบันเทิงในชั่วข้ามคืนชื่อเสียงและความแข็งแกร่งของโมดูยิงหัวไม่เป็นรองใครในแวดวงทีวีแม้ว่าเรตติ้งละครทีวีที่พวกเขาผลิตจะไม่ระเบิดแต่เรตติ้งก็ยังสูงมากทุกคนกำลังต่อสู้กันดังนั้นจึงเป็นสิ่งล่อใจอย่างมากสำหรับนักแสดงในแวดวงที่จะมีส่วนร่วมในละครโทรทัศน์ที่ผลิตโดยโมดูยิงหัวเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เมจิกซีนีมาสมีนักแสดงร่วมเป็นของตัวเองมายาวนานและไม่ค่อยพบนักแสดงจากภายนอกมารับบทนำด้วยไม่ใช่บทบาทสนับสนุนที่สำคัญที่นักแสดงที่ดีจะดูถูกดังนั้นบทบาทสนับสนุนเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นในภาพยนตร์เรื่องโมดูยิงหัวจึงกลายเป็นบทบาทที่นักแสดงที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลน้อยกว่าต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อต่อสู้เพื่อให้ได้มาคราวนี้ใครๆก็คิดว่าโมดูซีนีมายังคงเปิดดำเนินการเหมือนเดิมพวกเขาบอกว่ามันเป็นการสัมภาษณ์นักแสดงจริงๆแล้วพระเอกและตัวประกอบสำคัญได้ถูกกำหนดไว้แล้วการสัมภาษณ์เป็นเพียงพิธีการและการสัมภาษณ์จริงเป็นเพียงบทบาทสนับสนุนเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญเป็นเพียงตอนที่จีชาแห่ง Star River Entertainment วิ่งไปสัมภาษณ์แล้ววิ่งกลับร้องไห้ก็มีข้อความออกมาว่าคราวนี้เป็นเรื่องจริงและพระเอกและนักแสดงสมทบจะต้องถูกสัมภาษณ์อย่างจริงจังหลังจากมีข่าวออกมาเหล่าคนบันเทิงที่มีความเป็นเพื่อนกับนักแสดงของราชินีโมดูหญิงหัวก๊อดไม่ได้ที่จะรีบเข้าไปสอบถามข่าวคุณจะไปสัมภาษณ์ด้วยเหรอตัวเอกของฉากที่แล้วของโมดูฟิล์มิ่งไม่ได้ถูกกำหนดไว้โดยตรงเหรอคำตอบของนักแสดงราชินีก็เหมือนกันจริงด้วยเรายังต้องสัมภาษณ์และแข่งขันกันเพื่อตำแหน่งแต่เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นแน่นอนว่าไม่สะดวกที่จะบอกคนนอกแม้แต่หยางฮองเกียก็ถูกเจ้าหน้าที่รายอื่นคุกคามแต่หยางฮองเกียนั้นซับซ้อนมากโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเรากับโมดูยิงหัวแน่นอนว่าเราต้องพิจารณาความคิดเห็นของพันธมิตรของเราอย่างเต็มที่กล่าวอีกในหนึ่งหากคุณต้องการผ่านประตูหลังให้ไปที่ฮูยูหัวมันทำงานอะไรมันสำคัญอะไรกับฉันทันใดนั้นนักแสดงในแวดวงก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี่เป็นโอกาสที่ดีแม้ว่าจะแปลกมากที่โมดูยิงหัวไม่ได้ใช้ทีมของตัวเองในครั้งนี้แต่ทำการสัมภาษณ์สาธารณะแต่นี่ไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือในที่สุดฉันก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในซีรีส์ทางทีวีที่ผลิตโดยโมดูยิงหัวหากต้องการส่งเรซูเม่คุณต้องส่งเรซูเม่คุณช่วยพูดถึงเรื่องนี้ในการสัมภาษณ์ได้ไหมแต่ถ้าคุณไม่แม้แต่จะพยายามต่อสู้เพื่อมันคุณก็จะสับสนอยู่ในแวดวงนี้โดยเปล่าประโยชน์ด้วยเหตุนี้โมดูยิงหัวจึงได้รับประวัติย่อของศิลปินมากที่สุดในประวัติศาสตร์แน่นอนว่าเคยมีมาก่อนด้วยแต่พวกเขาไม่ได้อ่านเรื่องไร้สาระนักแสดงก็ตั้งใจแน่วแน่ใครมีเวลาว่างอ่านประวัติย่อของศิลปินบ้างตอนนี้ต้องดูเพราะเราต้องเลือกนักแสดงที่เหมาะสมจากนั้นจึงส่งคำเชิญสัมภาษณ์เชิญอีกฝ่ายเข้าร่วมการสัมภาษณ์สาธารณะแน่นอนว่านักแสดงที่แนะนำโดยฮูยูหัวมีโอกาสสัมภาษณ์มากกว่านักแสดงประเภทนี้ที่ส่งเรซูเม่และอีกหนึ่งโอกาสในการสื่อสารกับหลินฟานแบบเห็นหน้ากันในแง่ของคนธรรมดาทุกคนเชิญหลินฟานมาทานอาหารด้วยกันเพื่อดูว่าเขาจะได้รับคำแนะนำหรือการดูแลพิเศษจากหลินฟานล่วงหน้าหรือไม่หลินฟานยังคงต้องการให้ฮูยูหัวใบหน้านี้แหละต้องการให้นักแสดงเหล่านั้นดังนั้นเขาจึงสัญญาอย่างมีความสุขมากเพียงปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้ทันเวลาพรุ่งนี้ไม่สะดวกจริงๆหรือมะรืนนี้ทันใดนั้นฮูยูหัวก็พูดว่ายังไงก็ตามคืนพรุ่งนี้เป็นวันที่จะเปิดตัวยัดเยินนิ่งฉบับที่6เป็นเรื่องที่ไม่สะดวกเล็กน้อยขอแสดงความยินดีด้วยรายการวาไรตี้ของคุณตอนนี้กลายเป็นไพ่เด็ดของมีขั้วโลกแล้ววาไรตี้โชว์ทะลุ100ล้านหลินฟานยิ้มและพูดว่าพี่สาวยูหัวคุณดูรายการวาไรตี้นี้ด้วยหรือเปล่าฉันดูทุกประเด็นมันคลายเครียดมากไม่ใช่แค่สำหรับฉันเพื่อนรอบข้างฉันต้องดูทุกประเด็นด้วยทันใดนั้นฮูยูหัวก็ลดเสียงลงหลินฟานคุณและน้องสาวของคุณเข้าใจเพลงของวันนี้อย่างถ่องแท้แล้วหลินฟานก็ลดเสียงของเขาลงและพูดอย่างลึกลับนี่ตูยูหัวอดไม่ได้ที่จะกลั้นลมหายใจและฟังราวกับว่าเขากำลังจะได้ยินข่าวสำคัญบางอย่างความลับตูยูหัวมีคำกล่าวว่า MMP ไม่ควรพูดหรือไม่แขกรับเชิญของเดอะเยอร์นิ่งยัดฉบับที่6คือเลียงเบนชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นสิ่งนี้จากโพสต์บล็อกสุดเจ๋งของเลียงเบนแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือเลียงเบนไม่ได้ใส่วงดนตรีทั้งหมดของเขาพวกเขานำมาทั้งหมดแต่นำแขกที่เกินความคาดหมายของทุกคนมาด้วยเอร่าแดเนียน
หลิงเบนพาลูกน้อยของเขาเอ้อฮาสุนัขชื่อแดเนียนไปที่สนามหญ้าของหลิงฟานหลิงฟานรู้ดีว่าเลิงเบนมอบความไว้วางใจให้กับวัวตัวใหญ่มาโดยตลอดและปล่อยให้เขาช่วยคิดเรื่องนี้มา 2-3 วันแล้วแต่เขาไม่คาดคิดว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดนี้เลิงเบนยังคงมีความตั้งใจเดิมเหมือนเดิมวัวถูกนำมาที่นี่ยิ่งกว่านั้นหลังจากผ่านไป1ปีเลิงเบนก็เลี้ยงฮัสกี้จนกลายเป็นหมูฮัสกี้ได้สำเร็จโดยจะอธิบายให้ฟังได้ว่ากลมแค่ไหนเมื่อสักครู่นี้หลินฟันกล่าวทักทายแดเนียลและแดเนียลก็โฉบไปที่ขายาวของหลินฟันโดยตรงเพราะเขาอ้วนเกินกว่าจะกระโดดขึ้นไปจากนั้นอุ้งเท้าหน้าทั้งสองของเขาก็เหมือนกับการใส่พื้นและเขาก็วางแผนอย่างรวดเร็วจับต้นขาของหลินฟันเขากระดิกหางอย่างตื่นเต้นขณะวางแผนเหลียงเบนพูดว่าต้าหอนิวชอบคุณหลินฟันขอบคุณเดินไปรอบๆนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่สวนของคุณมันสบายกว่าที่ฉันเห็นทางออนไลน์มากมาเลยแดเนียลมาทำความคุ้นเคยกับบ้านใหม่ของคุณทันใดนั้นหลินฟันก็รู้สึกแย่ที่เบนคุณหมายถึงอะไรคุณอยากจะมอบวัวตัวใหญ่ให้กับฉันเหรอหมูฮัสกี้ที่อยู่ด้านข้างนั่งยองๆอยู่ที่เท้าของเลี้ยงเบนอย่างชาญฉลาดแสดงสีหน้าจริงจังที่เต็มไปด้วยการล้อเล่นถ้าหลินฟานไม่รู้ธรรมชาติของสุนัขตัวนี้เขาคงโดนมันหลอกไปแล้วเลี้ยงเบนไอแห้งๆออกไม่ใช่ครับคือหลังจากอัดรายการแล้วผมต้องประกาศแต่แดเนียลท้องแล้วเหนียวตัวมากผมเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้และไม่สะดวกที่จะนำมาด้วยความที่มันเร่งรีบในการประกาศฉันเลยคิดว่าจะวางมันไว้ที่นี่2 วันแค่2 วันเท่านั้นจริงโปรดมองด้วยสายตาที่จริงใจของฉันหลินฟานไม่เห็นความจริงใจของเลี้ยงเบนแต่ต้องตกใจกับคำพูดของเลี้ยงเบนจากนั้นจึงมองเลี้ยงเบนด้วยความหวาดกลัวจากนั้นก็มองแดเนียลและเลี้ยงเบนเหลียงเบนคุณคิดอยู่เสมอว่าคุณกำลังคิดอะไรที่ไม่สุภาพอยู่หรือเปล่าหลินฟานหัวเราะเบาๆไม่คุณเข้าใจพี่ชายของฉันผิดฉันเป็นคนจริงจังมากฉันจะคิดถึงเรื่องที่ไม่จริงจังได้อย่างไรดังนั้นแดเนียลจึงอ้วนมากแต่ท้องเหลียงเบนมีสีหน้าเศร้าไม่หรอกมันอ้วนจริงๆการตั้งครรภ์เป็นเรื่องจริงไขมันก็เช่นกันหลินฟานมองดูวัวตัวใหญ่ที่ประพฤติตนดีอย่างไม่มีที่เปรียบยื่นมือออกมาเช็ดหน้าและลบสีหน้าที่ซับซ้อนบนใบหน้าของเขาเข้าใจแล้วไม่ต้องกังวลนะพี่ชายฉันจะดูแลเขาอย่างดีเมื่อคุณอยู่ไปซะเจ้าวัวอยากปล่อยให้เขาและลูกในท้องต้องทนทุกข์ทรมานแม้แต่น้อยเลียงเบนฉันมักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและฉันไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติหลินฟานพาเลียงเบนและแดเนียลไปที่บ้านเห็นได้ชัดว่าเลียงเบนพอใจกับสภาพแวดล้อมที่นี่มากและแดเนียลก็พอใจมากยิ่งขึ้นเออฮ่าแค่มีสถานที่สนุกก็พอหลินฟานไม่มีอะไรอื่นที่นี่แต่สถานที่นี้ใหญ่มากหากลานไม่ใหญ่พอสำหรับนิวซาหวนหลินฟานก็สามารถพาวัวตัวใหญ่ไปที่หมู่บ้านชาวประมงได้เช่นกันแต่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปที่ทุ่งนาเพื่อดูว่าสิ่งที่พวกเขาเติบโตมีหน้าตาเป็นอย่างไรครั้งสุดท้ายที่ฉันไปที่นั่นตอนที่ฉันติดตามฮุยกีเอโอดานและคนอื่นๆเพื่อหว่านหลินฟานไม่เคยมีเวลาผ่านไปเลยไม่รู้ว่าเมล็ดที่ปลูกได้อย่างรากหรืองอกแล้วกล่าวอีกในหนึ่งที่บ้านมีเมล็ดพันธุ์มากมายจริงๆพวกเขากำลังรอที่จะปลูกคุณต้องการที่จะนำพวกเขาในครั้งนี้หรือไม่แต่หลินฟานมองไปที่แดเนียลที่ตื่นเต้นและเตะความคิดนี้ออกจากหัวถ้ามีแดเนียลเขาไม่สนใจเมล็ดพืชใดๆเขาดูแลมันไม่ได้ต่อให้เพิ่มเลี้ยงเบนก็เอาไม่อยู่ดังนั้นหลังจากที่หลินฟานช่วยเลียงเบนจัดกระเป๋าเดินทางของเขาทั้ง2คนเป็นสุนัข1ตัวจึงขี่รถ3ล้อไฟฟ้าและขับไปยังดินแดนที่หลินฟานอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเห็นได้ชัดว่าแดเนียลพอใจกับสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเขาอยากจะกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งไปรับลมทะเลอย่างอิสระน่าเสียดายที่เลียงเบนจับเขาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันอันตรายขนาดนี้วัตถุแต่เมื่อมาถึงพื้นดินไม่ต้องพูดถึงเลียงเบนแม้ว่าหลินฟานจะไปด้วยกันเขาก็ไม่สามารถระงับหมูฮัสกี้ที่ตื่นเต้นได้และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยให้มันสนุกสนานในทุ่งนาหลินฟานกังวลมากวิ่งแบบนี้ได้ไหมเลียงเบนกล่าวว่าไม่เป็นไรแพทย์บอกว่าแดเนียลอ้วนเกินไปและขาดการออกกำลังกายซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะดิสโทเซียได้ง่ายการออกกำลังกายที่เหมาะสมระหว่างตั้งครรภ์ยังดีสำหรับเขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกินขอบเขตที่เหมาะสมถ้าอย่างนั้นคุณต้องจับมันกลับคืนมาเมื่อเห็นร่างของแดเนียลซ่อนตัวอยู่ในสนามจนหมดเสียงของเหลียงเบนก็เล็กลงเรื่อยๆและหายไปในที่สุดหลินฟานแขกที่ฉันเชิญมาทั้งน้ำตาต้องรอพวกเขายุโรปเซียเฉาจางซึ่งอยู่ดึกในการศึกษาและแอบดูการแสดงเห็นหลินฟานและเหลียงเบนเพื่อหยุดหมูฮัสกี้ที่ตั้งท้องจึงจัดฉากไลฟ์แอนด์เดทเอาเวอร์ชันตลกในสนามแต่สุนัขไม่ได้จับได้ก็ตกลงไปในโคลนแทนเซียเฉาจางมองดูท่าทางเขินอายต่างๆของหลินฟานและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะกับหมูร้องไห้มีการเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษตลกๆมากมายในส่วนนี้ในระยะหลังและเสียงหัวเราะก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ555มีศัตรูมากเกินไปไม่สะดวกที่จะเปิดเผยชื่อ55โดนแดเนียลครอบงำอีกวันอยากให้อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และเคมีให้ฉันคน2คนสู้หมาไม่ได้พูดได้คำเดียวว่าวัวตัวใหญ่ทำงานได้ดีพ่อที่น่ารักของคุณแดเนียลพูดว่ายอมแพ้คุณ2คนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันด้วยกันแต่แม้ว่าแดเนียลจะมีประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากแต่เขาก็เป็นเรื่องยากมากที่จะต่อสู้กับชาย2คนนี้ในที่สุดเขาก็ถูกหลินฟานและเลียงเบนจับได้แต่ไม่มีใครดีกว่าหลินฟานฮีเลียงเบนเต็มไปด้วยโคลนไม่ต้องพูดถึงแดเนียลแม้แต่ช่างภาพที่ติดตามเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นกันหุ่นดินเผาจำนวนหนึ่งและสุนัขดินเหนียวก็ขึ้นรถยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งและกลับโฮมสเตย์อย่างเข้มแข็งไม่ต้องพูดถึงทิวทัศน์ระหว่างทางและยังมีคนที่เกือบจะกระทบกับการจราจรเพื่อที่จะได้ลองดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นอีกทั้งหลังจากกลับถึงโฮมสเตย์แล้วยังเกิดปัญหาการรอคอยที่ใหญ่กว่าอีกด้วยนั่นคือการอาบน้ำให้ดาเนียลเมื่อหลินฟานเข้าร่วมรายการเทียนลายเขาและเลียงเบนอาบน้ำให้แดเนียลแต่ในเวลานั้นพวกเขาทนวัวตัวใหญ่ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้แดเนียลกลายเป็นหมูแหบแห้งแล้วฉันท้องเซียเฉาจางเฝ้าดูความโชคร้ายของหลินฟานและหมดแรงเพราะสุนัขตัวหนึ่งและรู้สึกพึงพอใจอย่างมากในด้านจิตใจและฉันรู้สึกว่าฉันต้องการดาวน์โหลดตอนนี้และบันทึกไว้เมื่อฉันไม่มีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันโกรธหลินฟานฉันจะค้นหามันคงจะโล่งใจมากหลินฟานและเลียงเบนใช้เวลา2 ชั่วโมงในการล้างวัวที่ดูเหมือนจะงอกออกมาจากหล่มและเป่าผมให้แห้งก่อนที่จะมีเวลาทำความสะอาด
เมื่อทำความสะอาดทั้งสองคนแล้วพวกเขาก็เหนื่อยมากจนไม่อยากขยับนิ้วเลยและดานิเอลก็เหนื่อยเกินไปเขาขอล้อออยอหลับไปอย่างสบายในบ้านสุนัขที่เลี้ยงเบนเตรียมไว้เป็นเวลานานและเริ่มต่อสู้ด้วยซัมเซียวไห่วอฉันต้องบอกว่าสนุกกับชีวิตจริงๆลินฟานและเลียงเบนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ในสวนและพูดคุยกันวันครบกำหนดของดานิเอลคือเมื่อไหร่อาจจะประมาณเดือนกว่าๆให้คุณไม่มีแผนที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในโฮมสเตย์เลยเหรอสภาพแวดล้อมของคุณที่นี่เหมาะสำหรับการเลี้ยงสุนัขมากหลังจากวัวเกิดแล้วถ้ามีมากกว่า2ตัวฉันจะให้คุณ1แต่คุณต้องรอให้ลูกหย่านมเลี้ยงเบนเป็นคนแกร่งที่เล่นร็อกแอนด์โรลเมื่อพูดถึงสุนัขที่เขารักเขาก็คงไม่ต่างจากคนทั่วไปเขาพูดพล่ามถ้าคุณให้กำเนิดลูกคนเดียวมันก็ไม่ได้ผลนี่เป็นครั้งแรกที่แดเนียลจะเป็นแม่คุณต้องทิ้งลูกไว้ไม่เช่นนั้นจะเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ลินฟานไม่สามารถฟังได้อีกต่อไปและฟังดูอบอุ่นและขยักขยั่งเหมือนกับพ่อของเด็กที่ขาดความรับผิดชอบพี่ชายฉันแค่อยากจะถามว่าใครเป็นพ่อของเด็กประเด็นก็คือมันเป็นหาที่สองด้วยเหรอเลี้ยงเบนถอนหายใจฉันก็รู้ด้วยว่าดานิเอลมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้นเกินไปและฉันวางแผนที่จะหาคู่หูที่เชื่องเธอเช่นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เช่นเบียนมูเช่นลาบราดอร์ผลลัพธ์ของมันเลี้ยงเบนให้ลินฟานดูและให้ลินฟานเข้าใจลินฟานเข้าใจดีว่าเขาไม่ชอบดานิเอลดังนั้นทารกในท้องของเขาจึงอาจจะบริสุทธิ์เกินไปแอห้าหลินฟานกระโดดขึ้นจากเก้าอี้ทันทีใกล้จะดึกแล้วฉันจะไปทำอาหารขอให้โชคดีความสามารถของดานิเอลในการรื้อบ้านถึงจุดสูงสุดแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าลูกๆของดานิเอลมีสีฟ้ามากกว่าสีฟ้าล่ะหลินฟานไม่คิดว่านิทานพื้นบ้านเล็กๆน้อยๆนี้เพียงพอสำหรับเซียวแอร์5ที่จะแยกจากกันแอร์ละเล่นเลียงเบนตะโกนไปทางด้านหลังอย่างไม่เต็มใจคุณไม่คิดถึงมันอีกแล้วเหรอหลินฟานหายไปทันทีคุณอุบายของเลียงเบนไม่ประสบผลสำเร็จและดูเหมือนเขาจะเสียใจมากเขาทำได้เพียงเปลี่ยนความโศกเศร้าและความโกรธให้เป็นความอยากอาหารของเขาเท่านั้นเขากินบะหมี่ผัด3ชามเต็มด้วยตัวเองแล้วหยุดตะเกียบจนอิ่มและสะอึกจากนั้นเขาก็พูดอย่างจริงจังและพูดกับดานิเอลว่าคุณกินมากเกินไปแล้วหมอบอกว่าคุณต้องการลดน้ำหนักอย่างถูกต้องแต่กินไม่ได้อีกต่อไปให้กินที่มีแนวโน้มเป็นโรคดิสโทเซียจากนั้นเขาก็นำอาหารสุนัขพิเศษที่ลินฟานเตรียมไว้สำหรับดานิเอลออกไปและทำให้กระดูกใหญ่แห้งลินฟานแม้ว่าดานิเอลจะไม่ใช่คนจริงๆแต่คุณก็เป็นสุนัขจริงๆน้องชายของฉันแดเนียลหือกระดูกของฉันอยู่ที่ไหนแล้วกระดูกใหญ่ของฉันล่ะจากนั้นเขาก็หันศีรษะและเห็นว่าเลียงเบนกำลังเตรียมซ่อนกระดูกใหญ่อย่างเงียบๆแดเนียลกระโจนเข้าใส่หมูแหบแห้งกระโจนใส่มันแล้วติดตามเลียงเบนในฐานะกบสุนัขในเสียงกรีดร้องของเลียงเบนเขาเอากระดูกใหญ่ของเขากลับถูกใส่กลับหมูฮัสกี้ไม่นะแดเนียลมองดูเลียงเบนด้วยความรังเกียจก้าวย่างอย่างครอบงำพบสถานที่ห่างไกลจากเลียงเบนแล้วนอนลงเคี้ยวกระดูกอีกครั้งหลินฟานกินเงียบๆหลินฟานพบว่าเหตุผลที่เลียงเบนเลี้ยงแอร์5ก็เพราะว่าเพื่อนคนนี้คือแอร์5เองแค่ทุกคนมองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของเขาคิดว่าเลียงเบนเป็นผู้ชายเท่ที่เล่นร็อกแต่จริงๆแล้วคูกายเป็นเพียงการปลอมตัวของเลียงเบนและมีการเปรียบเทียบที่ตลกอยู่ในใจของเขามันไม่ตลกฉันทำไม่ได้แกล้งเออก็ได้สิ่งสำคัญคือตัวเลียงเบนเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในการเปิดเผยหัวใจของเขาต่อผู้ชมเขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วไม่สำคัญว่าผู้ชมจะชอบเขาหรือไม่เช่นเดียวกับเพลงของเขาหลังจากที่เลียงเบนแกล้งแดเนียลเสร็จแล้วเขาก็เริ่มแกล้งหลินฟานมีเพลงใหม่บ้างไหมลินฟานไม่มีการแสดงออกบนใบหน้าของเขาสาเหตุหลักมาจากเขาไม่รู้จริงว่าเขาควรใช้สีหน้าแบบไหนเมื่อเผชิญกับการเปรียบเทียบที่ตลกนี้ใช่ดวงตาของเลียงเบนเป็นประกายขณะที่แดเนียลเห็นกระดูกเนื้อมาเลยเฮ้ลินฟานต้องการกรอกตาและอารมณ์ของเขาก็ถูกรบกวนจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแดเนียลพี่เบนไม่มีประเด็นในใจเลยเหรออย่างไรก็ตามสิ่งมหัศจรรย์ก็คือลินฟานไม่ได้พูดอะไรเลยเลียงเบนเข้าใจสิ่งที่ลินฟานพยายามแสดงออกมาเขาเพียงแค่สัมผัสกระดูกใหญ่ของมือที่ชุ่มไปด้วยน้ำลายไหลตบไหล่ของลินฟานอีกครั้งและลูบไปตามทางเช็ดมือเข้าใจแล้วแดเนียลมีเสน่ห์เกินไปแล้วเล่นกับแดเนียลฉันไม่อยากร้องเพลงฉันแค่อยากเล่นกับแดเนียลต่อไปลินฟานดูเหมือนว่าจะเห็นวิญญาณของฟันนี่บีบนพี่ชายของฉันเปล่งประกายแต่เพลงก็ยังจะออกอยู่นะลินฟานวางจานชามและตะเกียบลงวันนี้เพราะว่ากิจกรรมมีมากกว่าปกติโดยหลักๆคือการจับวัวตัวใหญ่บวกกับความอยากอาหารอันน่าทึ่งของเลียงเบนและลินฟานดูก็กินบะหมี่ผัด1ชามลินฟานกล่าวกับเลียงเบนว่าฉันเพิ่งเขียนเพลงร็อกชิ้นแรกของฉันดวงตาของเลียงเบนสะบัดและแสงคล้ายเลเซอร์ก็ปล่อยออกมาร็อกลินฟานในที่สุดคุณก็เขียนเพลงร็อกแอนด์โรลอีกครั้งร้องเพลงให้ฉันฟังสิเช่นเดียวกับฮุยกีเอโอดานเลียงเบนและฮุยกีเอโอดานได้พบกับลินฟานผ่านเพลง No Place to Confront ตอนที่พวกเขาอยู่ในรายการ Sound of Nature พวกเขาคิดว่าลินฟานจะใช้สไตล์ร็อกแอนด์โรลเพื่อแข่งขันกับคนอื่นใครจะรู้ว่าคนนี้ส่งเพลงรัก7เพลงรวดหวานมากประเด็นคือไม่มีหินสักก้อนเดียวน่ารำคาญเกินไปที่น่ารำคาญยิ่งกว่านั้นคือลินฟานที่มีเพลงรักถึง7เพลงได้ตัดทุกคนลงจนสุดทางและในที่สุดก็ขึ้นสู่บัลลังก์แห่งแชมเปี้ยนมาบ้าบินสิ่งนี้สมเหตุสมผลตรงไหนตอนนี้ด้วยความยากลำบากมากผู้ชายคนนี้เริ่มเขียนเกี่ยวกับร็อกแอนด์โรลอีกครั้งและเหลียงเบนก็ไม่ได้ที่จะได้ยินมันเป็นครั้งแรกอย่ากังวลนะพี่ชายฟังฉันก่อนเอาชามและตะเกียบไปเก็บก่อนจะได้ไม่พังสักพักเหลียงเบนไม่รู้ว่าทำไมแต่เพื่อที่จะได้ฟังเพลงใหม่โดยเร็วที่สุดเขายังคงทำความสะอาดโต๊ะอาหารกับหลินฟานระหว่างที่หลินฟานเขาเข้าไปในห้องนอนและหยิบหน้าเพลงออกมาเห็นได้ชัดว่าเหลียงเบนแทบรอไม่ไหวขอฉันดูหน่อยสิหลินฟานมอบโน้ตเพลงให้เลียงเบนด้วยความใจดีฉันต้องการสร้างเพลงที่ผู้ชมสามารถเล่นได้และเพื่อให้ผู้ชมมีความรู้สึกมีส่วนร่วมจากนั้นฉันก็จะได้เพลงนี้เลียงเบนเองก็เป็นนักร้องร็อกและเขาเข้าใจดีว่าหลินฟานต้องการทำอะไรนี่ยังเป็นเสน่ห์ของเพลงร็อกที่แสดงออกถึงทัศนคติของเขาและสามารถปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ฟังเพื่อให้ทุกคนที่ได้ฟังเพลงได้ดื่มด่ำไปกับมันในบรรยากาศที่สร้างสรรค์จากบทเพลงของแบบนี้พูดได้เยี่ยมเลยแค่ทำเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันยากขนาดไหน
ต่จากคะแนนในมือเหลียงเบนเห็นความตั้งใจของหลินฟ่านจังหวะนี้เยี่ยมมากนี่เป็นจังหวะที่สมบูรณ์แบบแต่คุณวางแผนที่จะใช้อะไรในการตีความจังหวะสั้นๆเรียบง่ายและหนักแน่นนี้กลองหรืออย่างอื่นหลินฟ่านยืนอยู่ตรงนั้นและทันใดนั้นก็กระทืบพื้นด้วยเท้าอย่างรุนแรงจากนั้นเป็นครั้งที่2ที่เขาส่งเสียงบูมตามด้วยเสียงตบด้วยมือและเสียงป๊อปรวมกันมันคือจังหวะในสกอร์เหลียงเบนมองหลินฟ่านอย่างไม่ตอบสนองเล็กน้อยจากนั้นดูโน้ตเพลงจากนั้นก็ทำอีกครั้งหลังจากเรียนรู้การกระทำของหลินฟ่านโดยส่งเสียงบูมบูมป๊อปกระทันหันเช่นเดียวกับคนบ้าเหลียงเบนเริ่มกระทืบและปรบมือซ้ำแล้วซ้ำอีกกระทืบและปรบมือและตะโกนว่าฉันเข้าใจฉันเข้าใจหลินฟ่านคุณเป็นอัจฉริยะฉันส่งเสียงบีบอเงียบกำลังประมวลผลคุณส่งเสียงบีบออย่างแน่นอนอัจฉริยะฉันส่งเสียงบีบอบีบอบีบอในเวลานี้เครื่องหมายคำถามค่อยๆลอยไปทั่วหน้าจออย่าบอกว่าคาดเดาไม่ได้นะพลาดไปตอนเดียวเหรอสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆเหลียงเบนถึงเป็นบ้ามีเครื่องหมายคำถามอยู่ในเขื่อนหลินฟานมอบหน้าเพลงให้เลียงเบนจากนั้นกระทืบเท้าและปรบมือส่งผลให้เลียงเบนเป็นคนเฮฮาเขายังคงกระทืบและปรบมือกระทืบและปรบมือและหยุดไม่ลงมาที่สำคัญคือจังหวะบูมบูมฟังครั้งแรกดูอธิบายไม่ถูกโดยเฉพาะเมื่อไม่มีดนตรีประกอบก็ดูเหมือนเป็นโรคทุติยภูมิกระทันหันแต่หลังจากฟังไปมากคนฟังก็ค่อยๆรู้สึกว่าจังหวะนี้น่าสนใจทีเดียวและเลียงเบนยังบอกด้วยว่านี่คือจังหวะในเพลงใหม่ของหลินฟานและฉันไม่รู้ว่าหลังจากเพิ่มเพลงเข้าไปแล้วจะรู้สึกและประสบการณ์แบบไหนผู้ชอมอดไม่ได้สักนิดและพวกเขาใช้การโจมตีเพื่อกระตุ้นให้หลินฟานแสดงเพลงใหม่อย่างรวดเร็วเทียนเฉิงยูจีแวงโดยทั่วไปแล้วอย่าเล่นกับพี่ชายของฉันนะร้องเพลงมันออกมากังวลแทบตายฉันต้องบอกว่าการโจมตีของแวงลิงยี่สะท้อนความปรารถนาของทุกคนและได้รับคำชมมากมายในทันทีและหลินฟันในรายการดูเหมือนจะสัมผัสถึงความวิตกกังวลของผู้ชมและไม่ได้ทดสอบความอดทนของทุกคนแต่แนะนำว่าพี่ชายคุณมากับฉันเรามาทำกันอีกครั้งไหมเหลียงเบนตอบตกลงอย่างมีความสุขและตีจังหวะอีกครั้งบูมปังๆมากับคุณคนเดียวหรือไม่มีปัญหามันอยู่บนร่างกายของฉันพี่เบนอยู่คนเดียวไม่พอหรอกหลินฟานโบกมือไปทางกล้องนี่สำหรับทีมถ่ายภาพแต่ก็ถือเป็นการเชิญชวนผู้ชมที่กำลังชมรายการให้เข้าร่วมด้วยทุกคนมารวมกันตามผมและน้องชายมาเล่นจังหวะที่นี่ก็สะดวกสำหรับเราเช่นเดียวกับผมและน้องชายตบเท้าปรบมือหนึ่งครั้งถ้าจะดูรายการที่บ้านก็เปลี่ยนได้เพื่อถ่ายทำตบโต๊ะสองครั้งจำจังหวะนี้ไว้หลินฟานแสดงให้เห็นช่างภาพในที่เกิดเหตุติดตามมันและผู้ชมที่อยู่หน้าจอก็ไม่ได้ที่จะติดตามมันแน่นอนว่าหลายคนมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลินฟานไม่สนใจอย่างไรก็ตามโมเมนตัมของฉากเพิ่มขึ้นและผู้ชมที่ดูรายการจะไม่ติดตามและจะไม่ส่งผลกระทบต่อเอฟเฟคของเพลงนี้ในทางตรงกันข้ามหลินฟานก็กังวลว่ามีคนในกลุ่มผู้ชมที่ติดตามเพื่อเรียนรู้มากเกินไปทุกคนตบโต๊ะอย่างไม่เลือกน่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ที่ไม่รู้ความจริงเขารู้สึกว่าเขากำลังเผยแพร่ความคิดชั่วร้ายและล้างสมองผู้ชมผมรายงานตัวพร้อมโชว์ว่าจานจะแย่แน่ดังนั้นหลินฟานเทียนจึงแนะนำแวนเทียนทุกคนให้ความสนใจกับอิทธิพลอย่ารบกวนผู้คนมากเกินไปเหลียงเบนแทบรอไม่ไหวพี่ฟานฉันจะบอกพี่ให้ใช่ไหมเร็วเข้าฉันจะรีบตายหลินฟันหัวเราะเบาๆเอาละคุณได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วหรือยังดูจังหวะของฉันและน้องชายของฉันที่ยังไม่ได้เรียนรู้ฟังคำสั่งของฉันเตรียมพร้อมที่จะเริ่มหลินฟันพาเลียงเบนและทีมงานถ่ายภาพของผู้ชมมาตีจังหวะเป็นการส่วนตัวตอนแรกทุกคนจะยุ่งๆนิดหน่อยแต่จังหวะมันกระชับเกินไปเลยรีบปรับและตีเสียงค่อยๆบิดเป็นเกลียวเดียวแล้วกลายเป็นเกลียวเรียบร้อยปังๆ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโมเมนตัมที่อธิบายไม่ได้ความรู้สึกแปลกๆในขณะนี้โผล่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจของผู้เข้าร่วมแต่ละคนกองพเนินเทินทึกและลุกขึ้นหลินฟานนับจังหวะอย่างเงียบๆจากนั้นจึงร้องเพลงท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อยๆเพิ่มขึ้น Buddy you เรียก อย. Make a bit your อย. ในถนนคงจะใหญ่สักวันหนึ่งคุณก๊อตมูดอนใบหน้าของคุณคุณอับอายมากเตะคลองของคุณทั้งหมดร้องเพลงเนื้อเพลงที่หนาแน่นรูปแบบใหม่ล่าสุดและจังหวะที่ทีมงานทุกคนเล่นร่วมกันทำให้อารมณ์ของเพลงนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลินฟานร้องเพลงเร็วมากและแม้แต่หลายๆคนก็ไม่ตอบสนองเมื่อหลินฟานร้องเพลงภาษาอังกฤษจริงๆภาคแรกดูเหมือนจะจบลงแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้แทนที่จะถูกปกปิดหรือระงับด้วยเหตุผลนี้แต่ด้วยการหยุดชั่วครู่ของลินฟานราวกับว่ากำลังเผชิญกับจุดสำคัญจุดสำคัญจุดหนึ่งมีความหลงใหลอันแรงกล้าที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นมันโผล่ออกมาที่ช่วงเวลานี้เววิวเราจะร็อกยูเววิวเราจะร็อกคุณเรียกหล่อมหนังศีรษะรู้สึกเสียวซ่าเหลียงเบนผู้ใกล้ชิดกับลินฟานเพียงรู้สึกตัวสั่นจากกระดูกสันหลังไปจนถึงส่วนบนของศีรษะการควบคุมจังหวะแบบนี้การแสดงทัศนคติแบบนี้การชี้นำทางอารมณ์แบบนี้ช่างร็อกเกินไปนี่คือจิตวิญญาณหินในใจของเลียงเบนที่จะไม่มีวันลบล้างนี่คือจุดที่เสน่ห์ของร็อกแอนด์โรลอยู่ในขณะนี้เลียงเบนได้รับความเชื่อมั่นจากหลินฟานและพัฒนาไปสู่การบูชาอย่างสมบูรณ์ผู้ที่สามารถเขียนเพลงร็อกเช่นนี้สมควรแก่การบูชาของเลียงเบนแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหลินฟานไม่ได้ให้เวลาทุกคนเย็นลงมากเกินไปแต่เข้าสู่ขั้นที่2 อย่างรวดเร็วบัดดี้ยูรียอยังแมนฮาร์ดแมนตะโกนบนถนนจะเข้าไปสู่โลกสักวันหนึ่งคุณมีเลือดบนใบหน้าของคุณคุณอับอายมากโบกธงของคุณไปทั่วแล้วมาอีกเววิวเราจะร็อกยูว้าวความรู้สึกอิ่มเอมใจนี้ช่างน่าทึ่งจริงๆเจ้าหน้าที่ในกลุ่มผู้ชอมอดไม่ได้ที่จะให้กำลังใจการฟังร็อกแอนด์โรลในที่เกิดเหตุไม่ดีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเสมอไปลุกขึ้นได้ง่ายและได้รับผลกระทบจากบรรยากาศโดยรอบได้ง่ายเป็นเรื่องง่ายที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดในตัวเองในอดีตและต้องการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างเหลียงเบนรู้สึกเพียงว่าเลือดจากร่างกายของเขาไหลรินรวมตัวกันในหัวของเขาใบหน้าของเขาแดงก่ำและมีแรงกระตุ้นในลำคอของเขาที่จะตะโกนและระบายหลินฟ่านจึงพูดว่าร้องเพลง
ฉากระเบิดอย่างสมบูรณ์เหลียงเบนเป็นผู้นำและทุกคนในกลุ่มผู้ชมก็ตะโกนพร้อมกันเราจะรับคุณไม่จำเป็นต้องผ่านการซ้อมก่อนไม่มีการซ้อมหรือแม้แต่หลินฟานเพื่อให้คำแนะนำใดๆในขณะนี้ทุกคนรู้ชัดเจนว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรและต้องการตะโกนอะไรจะระบายอะไรไม่เพียงแต่ทีมงานในที่เกิดเหตุเท่านั้นแต่ผู้ชมที่อยู่หน้าจอก็มีความสุขมากเช่นกันไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงใดๆเพลงซิงกิ้งของหลินฟานก็เหมือนเป็นการเชิญชวนอะไรสักอย่างชวนทุกคนมาร่วมร้องเพลงและคำตอบของทุกคนต่อหลินฟานคือวีวิลร็อกเกียวในขณะนี้เซี่ยเฉาจางซึ่งนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองหลินฟานบนหน้าจอด้วยความประหลาดใจโยกย้ายความสามารถอันน่าทึ่งของเขาอย่างไม่ใยดีและส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์แบบให้กับโลกอีกครั้งใช้เวลาไม่นานจนถึงวันพรุ่งนี้เซี่ยเฉาจางเชื่อว่าเพลงนี้สามารถสร้างความตื่นตระหนกให้กับวงการเพลงจีนในคืนนี้และยังส่งผลกระทบต่อวงการเพลงในยุโรปและอเมริกาอีกด้วยถ้าเพลงนี้ออกนอกประเทศเซี่ยเฉาจางไม่กล้าคิดถึงเรื่องนี้และไม่ว่าจะยังเช้าอยู่เขาก็โทรหาผู้ช่วยโดยตรงจองเที่ยวบินกลับจีนที่ใกล้ที่สุดให้ฉันยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นจากนั้นฉันก็โทรข้ามมหาสมุทรไปยังหยางฮองเกียทันทีที่มีการเชื่อมต่อสายเซี่ยเฉาจางก็พูดตรงไปตรงมาฉันต้องการเอเจนซี่ต่างประเทศของเพลงที่หลินฟานร้องในรายการตอนนี้เอเจนซี่ฟรีจะทำฉันรู้ว่าหลินฟานชอบเงินปันผลคุณบอกเขาว่าฉันไม่ต้องจ่ายปันผลแต่ต้องให้เอเจนซี่มาฉันได้จองเที่ยวบินกลับบ้านแล้วด้วยเราจะได้พบกันในเวลานั้นและเราจะหารือกันว่ามีอะไรจะทำอย่างไรหยางฮองเกียไม่มีที่ว่างให้ขัดจังหวะจนกระทั่งเซี่ยเฉาจางพูดจบคุณเซี่ยคุณมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเพลงนี้มากหรือเปล่าไม่ใช่ว่าหยางฮองเกียไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่จริงๆแล้วหยางฮองเกียไม่เข้าใจดนตรียุโรปและอเมริกาเป็นอย่างดีและเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเซี่ยเฉาจางจึงให้ความสำคัญกับเพลงนี้มากแต่หยางฮองเกียเข้าใจผู้คนเนื่องจากเซี่ยเฉาจางพูดเช่นนั้นจะเห็นได้ว่าคุณภาพของเพลงนี้ต้องดีมากเนื่องจากวงการดนตรียุโรปและอเมริกาแตกต่างจากวงการดนตรีในประเทศพวกเขาจึงเน้นดนตรีมากกว่าในขณะที่วงการเพลงในประเทศเน้นการแต่งเนื้อร้องมากกว่าและไม่มีอะไรอื่นแค่พูดว่ารุ่นพี่ลินโบของวงจีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนักวิจารณ์เพลงเมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงของลินฟันส่วนใหญ่ฉันก็ชื่นชมเนื้อเพลงเช่นกันเมื่อพูดถึงเพลงที่ดีและแหวกแนวเท่านั้นฉันจะมุ่งเน้นไปที่มันดังนั้นเมื่อหยางฮองเกียได้ยินเพลงนี้เป็นครั้งแรกปฏิกิริยาแรกของเธอก็คือเนื้อเพลงอยู่ไกลจากเพลงก่อนหน้าของลินฟันมากเกินไปไม่มีอะไรที่มีความหมายมากมายแต่จำนวนคำยังน้อยอยู่เนื้อเพลงหนึ่งร้องซ้ำร้อยครั้งไม่ได้อคติที่อย่างรากลึกนี้ถูกเจาะโดยเซี่ยเฉาจางจนถึงขณะนี้ตลาดเพลงของหลินฟานอาจไม่ใช่ในประเทศจีนแต่ในตลาดโลกเกี่ยวกับความไม่เป็นมืออาชีพของหยางฮองเกียนั้นเซี่ยเฉาจางเกลียดเหล็กและเหล็กกล้าอยู่ครู่หนึ่งฮองเกียคุณกำลังเฉื่อยชาในขณะที่ความสามารถของหลินฟานค่อยๆเผยออกมาหากสายตาของคุณยังคงถูกจำกัดอยู่เพียง1ใน3ของพื้นที่1เอเคอร์ในประเทศฉันจะแนะนำหลินฟานโดยตรงให้เปลี่ยนเป็นตัวแทนหยางฮองเซียหรืออดีตเจ้านายหมายถึงอะไรอยากขุดมุมของฉันไหมสิ่งนี้ใช้ไม่ได้คุณเซียพูดติดตลกมันเป็นเพียงว่าธุรกิจในประเทศของหลินฟันกำลังเติบโตดังนั้นเขาจึงไม่ได้ตั้งเป้าไปที่ต่างประเทศในขณะนี้อย่างไรก็ตามเมื่อมีคุณเซียอยู่ด้วยกันเปิดตลาดต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมตลาดต่างประเทศสามารถให้ตัวแทนคุณได้แต่หลินฟันต้องเป็นศิลปินของฉันในเรื่องนี้เซียเฉาจางกล่าวว่ามันเป็นครอบครัวโดยธรรมชาติแล้วฉันจะต้องรับผิดชอบต่อกิจการของหลินฟันหมูกะหล่ำปลีตัวนี้ไม่หลินฟานคือลูกเขยในอนาคตของฉันถ้าครอบครัวไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาชีพของหลินฟานก็คืออาชีพของฉันคุณหยางฮองเกียเอาชนะฉันได้ไหมหยางฮองเกียถูกอดีตเจ้านายฆ่าในประโยคเดียวที่เซี่ยพูดคือคุณจะมาถึงเมื่อไหร่ฉันจะจัดให้มีคนมารับคุณหยางฮองเกียหัวเราะย้อมมันไม่อายที่จะพ่ายแพ้ให้กับอดีตเจ้านายนอกจากนี้เซี่ยเฉาจางยังพูดถูกพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆและพวกเขาก็เป็นคนนออกอานิจจาฉันเลียสุนัขจนสุดแล้วไม่มีอะไรเลยและฉันก็เลียมันแรงๆด้วยตัวเองไม่เลยช่วยให้หลินฟานไปยังจุดที่เขาอยู่ตอนนี้เป็นผลให้เซี่ยเฉาจางแซงมุมหนึ่งและคว้าผลแห่งชัยชนะได้โดยตรงหยางฮองเกียรู้สึกท้อแท้เล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่โชคดีที่เซี่ยเฉาจางไม่ใช่คนที่ข้ามแม่น้ำและพังสะพานและจะไม่เตะหยางฮองเกียออกไปจริงๆนอกจากนี้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามหลินฟานก็ไม่เห็นด้วยเด็กคนนี้ดูเป็นมิตรแต่เซี่ยเฉาจางเป็นคนที่แม่นยำที่สุดหลินฟานเป็นคนที่ดื้อรั้นมากจริงๆถ้าเขาไม่แตะต้องกำไรของหลินฟานเขาก็พูดอะไรก็ได้แต่เมื่อเขาบรรลุเป้าหมายแล้วหลินฟานเก้ก็ไม่มีสิ่งนั้นคุยง่ายจังเลยไม่ต้องไปรับฉันจะไปหาคุณโดยตรงเอาละรอได้ตลอดเวลาเมื่อเซี่ยเฉาจางโทรหาหยางฮองเกียแฟนๆของหลินฟานและผู้ชมตัวยงของเดอะเยอร์นิ่งยัดในประเทศจีนรวมถึงแฟนเพลงร็อกกลุ่มใหญ่ต่างพากันเข้าสู่งานรื่นเริงของบูมบูมไม่มีทางจังหวะเพลงนี้โดนล้างสมองจริงๆใช้แล้วหยุดไม่ได้แม้ว่าการแสดงจะจบลงแต่งานคานิวัลก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเอ็ดริงกิ้งเฟรนในกลุ่มแอดหลินฟานผู้บ้าคลั่งของฮุยกีเอโอดานและเลียงเบนฮุยฮุยแอดทั่วไปแอดที่ชายมันยากสำหรับคุณที่จะซ่อนมันจากฉันพอลิสทอนเสร็จฉันก็โทรไปถามทั้งคู่ว่าเพลงใหม่เป็นยังไงและผลเป็นยังไงพวกคุณบอกอะไรผมบ้างห้าฉันไม่ลืมคำพูดที่พี่ชายฉันพูดเลยแม้แต่คำเดียวคำดั้งเดิมมีดังนี้ระดับความคิดสร้างสรรค์ของหลินฟานอยู่ในบรรทัดธรรมดาลุงจังนี่เรียกว่าธรรมดาเหรอแล้วฉันจะไม่อึ้งคนอื่นๆก็ร่วมสนุกด้วยเพเกอเกอนี่เรียกว่าธรรมดาเหรอแล้วฉันจะไม่อึ้งโบโบคนคนนี้ตายแล้วเลี้ยวขวาประตูถัดไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใครๆประตูถัดไปตกตะลึงโดยทั่วไปพี่ไก่คุณทำไม่ได้ดังนั้นคุณจึงยอมรับความพ่ายแพ้นอนกับคุณเอ็กซ์ลุกขึ้นแล้วสวัสดีเหลียงเบนแกล้งทำเป็นตายและไม่สามารถอยู่หรือตายได้แต่ฮุยเฉียวตันพอใจเมื่อเขาจับตัวหลินฟ้านที่กำลังเดือดปุดๆได้เหลียงเบนผู้สมรู้ร่วมคิดได้รับการปล่อยตัวก่อนฮุยฮุยโดยทั่วไปแล้วคุณกำลังรับสมัครฉันจริงๆมีเพลงดีๆอะไรบ้างที่จะซ่อนไว้รีบมาแสดงความยินดีกับเราสิไม่อย่างนั้นเชื่อหรือไม่ฉันจะไปหาลูกน้องของคุณโดยตรง
โดยทั่วไปไม่มีอีกแล้วมันไปแล้วฉันยุ่งอยู่กับการเขียนตอนสำหรับโปรเจกต์ภาพยนตร์และโทรทัศน์เมื่อเร็วๆนี้และฉันก็หมดแรงบันดาลใจวุ้ยวุ้ยแล้วเพลงในอีกไม่กี่ตอนข้างหน้าล่ะฉันไม่สนใจฉันอยากฟังเมียวอเมียวอพี่ฟานฉันก็อยากฟังเหมือนกันใครๆพี่แพนโดยทั่วไปทุกอย่างเสร็จแล้วในยาร์ดออฟเยอร์นิ่งฉบับที่แล้วที่ผมบอกคุณคือคอนเสิร์ตริมทะเลเมื่อมาซ้อมจะได้ฟังครบทุกเพลงทุกคนมีส่วนอุ้ยอุ้ยจูแม่งตอนนั้นการแสดงจะจบแล้วหรือไม่มีความเหนือกว่าของสปอยเลอร์อีกต่อไปกว้างๆแล้วก็มีตอนของหนังและละครโทรทัศน์ด้วยมีจำนวนมากที่ถ้าไม่เชื่อพี่อุ้ยลองถามจิ้งชูสิว่าช่วงนี้ฉันลำบากแค่ไหนและฉันก็เพิ่งออกมาหลังจากนอนดึกลุงจิ้งอ่ะคุณหมายถึงเราได้ยิน12ตอนและบทร้อง103ตอนระหว่างคอนเสิร์ตเหรออุ้ยอุ้ยให้ตายเถิดเท่าไหร่พี่เบนให้ตายเถิดเท่าไหร่ทุกคนตกใจกับความไร้มนุษยธรรมของหลินฟานหลังจากที่ลิวเจิ้งยั่นช่วยดึงดูดอำนาจการยิงหลินฟานก็ถือโอกาสดำน้ำคนในกลุ่มนี้ล้วนเป็นเพื่อนของหลินฟานในแวดวงนี้ไม่เหมาะสมที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้แต่ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะตกอยู่ในสถานการณ์กลุ่มน้ำที่ไม่โต้ตอบหากพวกเขาทำเช่นนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วเรามาสร้างฟองสบู่และพูดสักสองสามคำจากนั้นก็มีคนดึงดูดอำนาจการยิงหลินฟานจะสามารถถอยกลับอย่างสงบและทำสิ่งอื่นได้เนื่องจากเพลงวีวิวร็อกเกียวปรากฏครั้งแรกในรายการตอนนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มเพลงเทียไลแล้วหลินฟานไม่จำเป็นต้องถามใครแค่ดูจำนวนไลค์ความคิดเห็นและรีโพสต์ใต้ซูเปอร์บล็อกของเขาเพลงนี้ฮิตขนาดไหนอย่างไรก็ตามหลังจากแต่ละตอนของรายการ Earthman Studio จะตัดท่อนที่หลินฟานร้องในรายการออกแยกกันจากนั้นจึงเผยแพร่ไปยังบล็อกที่ยอดเยี่ยมทั้ง2หลินฟานและ Earthman แน่นอนว่าแพลตฟอร์ม Polar Bear ก็จะตัดไฮไลท์ไปที่บัญชีทางการด้วยในบรรดาบัญชีทั้ง3นั้นซูเปอร์บล็อกส่วนตัวของหลินฟานมีแฟนมากที่สุดอีก2คนรวมกันไม่มากเท่ากับหลินฟานคนเดียวนอกจากนี้กลุ่มแฟนคลับในทั้ง3บัญชีทับซ้อนกันในระดับหนึ่งดังนั้นการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับหมายเลขของหลินฟานเป็นหลักดังนั้นเมื่อแฟนๆถูกจับได้ในงานคานิวัลเพื่อร้องเพลงใหม่บัญชีชาโอโบส่วนตัวของหลินฟานก็ปล่อยพลังออกมาทันทีหวังหลิงลี่กำลังพูดคุยกับแฟนๆของแฟนคลับบนชาโอโบกำลังโน้มน้าวหลินฟานและเห็นข้อความปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์แอดหลินฟานที่คุณกังวลเป็นพิเศษได้เปิดตัวการอัปเดตใหม่แล้วหวังหลิงลี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำเป็นเวลานานแล้วที่แวงลิงยี่เริ่มเข้าสู่ระบบบัญชีนี้ได้รับการจัดการโดยผู้ช่วยเซี่ยแวนแต่ภายใต้สถานการณ์ปกติเซี่ยแวนจะต้องทำอะไรบางอย่างกับแฟนๆล่วงหน้าใช่แล้วหวังหลิงลี่กล่าวการโพสต์โดยตรงแบบนี้โดยไม่พูดอะไรเลยอาจเป็นได้ว่าเซี่ยแวนกำลังเผยแพร่ชีวิตประจำวันของหลินฟานหรือหลินฟานเองเป็นผู้เผยแพร่ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามมันก็คุ้มค่าสำหรับแวงลิงยี่เพียงคลิกเข้าไปโดยไม่ต้องคิดอะไรและมองดูอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าบัญชีชาโอโบของหลินฟานได้โพสต์ไดนามิกตรงประเด็นลินฟานจับฉลากผู้โชคดี100ท่านแจกบัตรคอนเสิร์ตยาร์ดออฟเยอร์นิ่งฉบับที่10เรียบง่ายและหยาบคายไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งนี้คือสไตล์ของลินฟานและลอตเตอรี่ยังมีตั๋วสดการแสดงตอนที่10อยู่นะหวังหลิงลี่รู้สึกตื่นเต้นทันทีไม่มีเขาความเจ็บปวดของน้องสาวพี่การใครๆก็รู้เพี้ยนเฉิงยูจีแวงท่านนายพลสูบฉันหน่อยสิฉันจะต้องถูกกวาดส่งต่อก้อยเพื่อชัยชนะกดไลค์แสดงความคิดเห็นและส่งต่อคลิปเดียว3ครั้งติดต่อกันแวงลิงยี่มีทักษะมากในการทำทั้งหมดนี้เพียงเพื่อสงบสติอารมณ์เล็กน้อยเกี่ยวกับสมองที่เดือดพล่านและคิดถึงข่าวที่เปิดเผยโดยพลังของหลินฟานแวงลิงยี่รู้ดีว่าเนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดในประเทศจีนหรือบลูสตาร์ทั้งหมดตอนสุดท้ายของเกือบทุกรายการจึงจะปรากฏในรูปแบบของการถ่ายทอดสดนี่เป็นประโยชน์สำหรับแฟนตัวยงของรายการทำให้พวกเขาติดตามได้การติดต่ออย่างใกล้ชิดของแขกในรายการยังช่วยเพิ่มการโต้ตอบและความสนใจของรายการอีกด้วยแน่นอนว่าแผนของลินฟันสำหรับรายการนี้ก็เหมือนกันนอกจากนี้ลินฟันยังเลือกรูปแบบคอนเสิร์ตที่คนทั่วไปชื่นชอบเมื่อรวมกับพฤติกรรมการร้องเพลงใหม่ของลินฟันในแต่ละตอนของรายการแล้วแวงลิงยี่ยังคาดเดาได้ว่าตอนสุดท้ายคือคอนเสิร์ตอย่างไรก็ตามแวงลิงยี่ประหลาดใจกับการจับรางวัลส่งตัวเข้างานหวังหลิงลี่ดูเหมือนจะเห็นตัวกวักมือเรียกตัวเองหวังหลิงลี่กระโดดขึ้นและวิ่งออกจากห้องหลังจากคลิปเพียงครั้งเดียว3ครั้งติดต่อกันแม่ที่บ้านมีกลิ่นหอมไหมแม่หวังที่กำลังจะหลับถูกปลุกด้วยเสียงของลูกสาวของเธอและเธอก็ลุกขึ้นจากเตียงพร้อมกับไฟคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนกลางคืนแล้วไงล่ะส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านหวังหลิงลี่ค้นหาในตู้แม่ฉันจำได้ว่าที่บ้านมีธูปสำหรับทำธูปทำไมฉันหาไม่เจอแม่หวังระงับเพลิงนิรนามถ้าไม่นอนกลางดึกจะตามมาหาของนั้นทำไมฉันอยากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเผาธูปบูชาพระพุทธเจ้าและอธิษฐานขอพระเจ้าประทานโชคลาภให้ฉันหน่อยเมื่อแม่หวังได้ยินดังนั้นเธอก็หมดความโกรธทันทีเธอถอดรองเท้าแต่ออกแล้วหันหน้าไปทางลูกสาวในฐานะคนสูบบุหรี่ว่าฉันจะให้คุณอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและฉันจะให้คุณจุดธูปและสักการะพระพุทธเจ้าฉันเลี้ยงดูคุณมากเพื่อให้คุณศึกษาและในที่สุดคุณก็จะได้เอามันมาอย่านอนกลางดึกแล้วทำกิจกรรมที่เชื่อโชคลางฉันคิดว่าคุณเป็นหนี้ถ้าคุณสูบบุหรี่ไม่ได้คุณก็เป็นเด็กตายรบกวนความฝันของคุณหวังหลิงลี่ไม่รู้ว่าเธอยั่วแม่ที่ไหนเธอจึงยั่วยุตัวเองว่าเป็นคนสูบบุหรี่ดังนั้นเธอจึงกอดหัวแล้วดิ้นแม่ฉันคิดผิดแล้วฉันคิดผิดจริงๆและฉันจะไม่กล้าทำอีกโอ้อย่าตบหน้านะไอ้บ้าเชนอิงเป็นครูอาวุโสของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองเมจิกซิตี้เนื่องจากบุคลิกที่ร่าเริงและมองโลกในแง่ดีของเธอและคุณภาพทางอุดมการณ์ที่ก้าวทันเวลาเธอจึงสามารถบูรณาการเข้ากับนักเรียนได้บ่อยครั้งชั้นเรียนระเบียบวินัยและการเรียนรู้ที่เขาจัดการล้วนถูกจัดอันดับไว้ในโรงเรียนดังนั้นไม่เพียงแต่นักเรียนชอบครูใหญ่เท่านั้นผู้นำโรงเรียนยังชื่นชมเชนอิงอีกด้วยในวันนี้เฉินหญิงก้าวเข้าไปในอาคารสอนตรงเวลาตามปกติเตรียมตรวจสอบระเบียบวินัยก่อนที่ระฆังชั้นเรียนจะดังขึ้นแต่วันนี้ดูเหมือนจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยอาคารเรียนทั้งหมดเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อธิบายไม่ถูกนักเรียนก็ตื่นเต้นมากกว่าปกติเช่นกันยังมีคนจำนวนมากมารวมตัวกันเคาะโต๊ะด้วยกันนับประสาอะไรกับจังหวะมันค่อนข้างเรียบร้อย
แต่แห้มการรวมกลุ่มมาเคาะโต๊ะในห้องเรียนระหว่างคาบเรียนนั้นไม่ดีเลยเพราะจะส่งผลต่อนักเรียนที่ต้องพักผ่อนหรือต้องทบทวนดังนั้นเฉินหยิงจึงไอเบาๆแล้วเดินเข้าไปในห้องเรียนของชั้นเรียนที่เธอรับผิดชอบและเผชิญหน้ากับกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาเลเซียที่อยู่แถวหลังและพูดอย่างมีเหตุผลอย่าเคาะโต๊ะมันจะกระทบกระเทือนคนอื่นไปพักผ่อนเถอะเด็กๆรู้สึกเขินไอเล็กน้อยกับครูประจำชั้นสำหรับกลอุบายหรือเลี้ยงแต่พวกเขายังคงปกป้องโดยไม่รู้ตัวอาจารย์เราไม่ได้เคาะมันครับอาจารย์นี่เป็นจังหวะอาจารย์ครับนี่คือเพลงใหม่ที่มาแรงที่สุดของวันนี้ข้อแก้ตัวเหล่านี้คืออะไรปฏิกิริยาแรกของเชนอิงคือเด็กเหล่านี้ไม่เชื่อดังนั้นเธอจึงตัดสินใจให้เหตุผลกับพวกเขามันกลายเป็นจังหวะของเพลงฉันบอกว่ามันฟังดูแปลกและน่าสนใจแค่การเคลื่อนไหวของคุณมากเกินไปดูสิว่าวันนี้เขาอึดอัดนิดหน่อยคุณส่งผลต่อการพักผ่อนของผู้คนจริงๆแต่จังหวะของเพลงนี้คืออะไรทำไมฉันยังไม่หยุดเทคนิคการพูด3ขั้นการประกบวิพากษ์วิจารณ์เป็น2คำชมซึ่งไม่เพียงตอบสนองความต้องการของเด็กในวัยนี้ด้วยความเคารพเป็นการส่วนตัวจะยังเปิดโอกาสให้พวกเขายอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องและคว้าโอกาสดึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ฝ่ายในที่สุดเฉินหญิงรู้สึกว่าเธอมีความเชี่ยวชาญมากในการใช้เทคนิคนี้แต่ฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย์คุณกลับมาอีกแล้วทักษะการพูด3ขั้นตอนของคุณได้รับรู้บนอินเทอร์เน็ตมานานแล้วและฉันก็จะทำเช่นกันอาจารย์วันนี้คุณหล่อมากคุณแค่ลืมโกนอีกครั้งแต่มันก็ไม่ส่งผลต่อการมีอยู่ของคุณเลยภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งในใจเราเฉินหญิงทุกวันนี้เด็กๆยากขึ้นเรื่อยๆให้ตายเถอะฉันเรียนกำลังจะมาเร็วๆนี้หยุดส่งเสียงดังได้แล้วถ้าอยากจะส่งเสียงก็รอให้คลาสพละศึกษาส่งเสียงกับคุณก่อนฉันรู้นักเรียนตอบเบาๆเฉินหญิงไม่สนใจพวกเขาเด็กเหล่านี้ไม่คิดว่าตนอยู่ในช่วงกบฏพวกเขาจะทุบตีคุณแต่พวกเขาจะยังคงทำตามที่สัญญาไว้นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจและความเคารพที่เชนอิงมอบให้พวกเขาด้วยทันทีที่เชนอิงเดินออกจากห้องเรียนนักเรียนคนหนึ่งก็โผล่หัวออกมาแล้วตะโกนใส่หลังเชนอิงอ้อยังไงก็ตามอาจารย์เพลงนั้นมีชื่อว่าวีวิวร็อกเกียวเฉินหญิงโบกมือเพื่อแสดงว่าเธอรู้และเดินไปที่ออฟฟิศโดยไม่หันกลับมามองคิดว่ารูปร่างอันแข็งแกร่งของเธอจะต้องหล่อมากในสายตาของนักเรียนใครจะรู้หลังจากที่เฉินหญิงจากไปหัวหลายคนก็โผล่ออกมาจากด้านหลังของห้องเรียนเรียงซ้อนกันจากบนลงล่างหัวหน้าคนแรกทำไมครูถึงหันหลังให้เราเสมอหัวหน้าคนที่สองเธอไม่เข้าใจสิ่งนี้ในยุคครูสิ่งนี้เรียกว่าลูกผู้ชายจริงๆไม่เคยมองย้อนกลับไปที่การระเบิดซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เสแสร้งเอกมากหัวที่สามแต่นี่มันดูงี่เง่าพวกหัวทั้งหมดพยักหน้ากันมากกว่าโง่โง่โอเคกนิจจาเพราะนั่นคือครูประจำชั้นของเราเราจึงต้องแสดงสีหน้าไม่เช่นนั้นเราจะเปลี่ยนคนอื่นและทำให้เขาสงสัยในชีวิตทุกนาทีเฉินหญิงซึ่งไม่รู้ความคิดที่แท้จริงของนักเรียนจึงค่อยๆเดินเข้าไปในห้องทำงานหลังจากทักทายเพื่อนร่วมงานแล้วเฉินหญิงก็นั่งบนเก้าอี้สำนักงานพร้อมที่จะเปิดแผนการสอนและอ่านแผนการสอนของวันนี้อีกครั้งเพื่อดูว่ามีการละเว้นหรือไม่ในเวลานี้คณบดีคณาจารย์เดินเข้ามาบ่นว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษาทำไมพวกเขาถึงเริ่มตบโต๊ะแต่เช้ามีผีร้องโหยหวนและร้องไห้พวกเขาใช้เวลานานมากจึงจะหยุดพวกเขาเฉินหญิงใจเต้นเมื่อคิดถึงฉากที่เธอเห็นในห้องเรียนเธอก็ไม่ได้ที่จะลองอีกครั้งมันง่ายมากแค่ตบโต๊ะ2ครั้งแล้วปรบมือเฉินหญิงไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าเมื่อใดคนเรียนรู้จนกว่าการถ่ายทำจะเสร็จสิ้นถึงจังหวะนี้มันล้างสมองเกินไปแล้วคณบดีฝ่ายการสอนไม่พอใจและเห็นเฉินหญิงตบโต๊ะตรงนั้นเหมือนกับจงใจร้องเพลงต่อต้านตัวเองและโกรธทันทีคุณเฉินคุณกำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่านักเรียนจะตบโต๊ะก็ตามเป็นครูเหรอตามนักเรียนไปเล่นตลกเหรอเฉินหญิงตระหนักว่าพฤติกรรมของเธอไม่เหมาะสมเล็กน้อยจึงรีบอธิบายอย่างรวดเร็วผู้อำนวยการฉันอยากจะแสดงให้คุณเห็นว่านักเรียนกำลังถ่ายรูปโต๊ะในจังหวะนี้หรือเปล่าคณบดีตอบด้วยความโกรธฉันไม่รู้มันเลยเทะแต่ครูคนอื่นๆได้ยินชัดเจนน่าจะเป็นจังหวะนี้และชั้นเรียนของเราก็เหมือนกันเมื่อเช้านักเรียนมาคอตอก็บอกว่าวันนี้เป็นเพลงที่ฮอตที่สุดเหรอมันอธิบายไม่ได้ฉันกำลังฟังจังหวะเดียวกันอยู่ครูเฉินรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนักเรียนเต็มใจที่จะพูดคุยกับเชนอิงและพูดบางสิ่งในใจแม้ว่าครูคนอื่นๆจะไม่พูดอะไรแต่พวกเขาก็แอบอิจฉาเล็กๆน้อยๆอยู่ในใจแน่นอนว่าพวกเขามักจะถามเชนอิงเกี่ยวกับทุกสิ่งโดยหวังว่าจะได้พบบางสิ่งจากเขาคำตอบเฉินหญิงไม่ได้ปิดบังฉันได้ยินจากนักเรียนในชั้นเรียนว่านี่คือเพลงชื่อวีวิวร็อกเกียวและชื่อนี้ควรจะถูกต้องทันทีที่เฉินหญิงพูดจบครูที่อยู่ข้างๆเขาค้นหาเพลงบนคอมพิวเตอร์โดยตรงเมื่อรีเฟรชข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหน้าก็เด้งขึ้นมาด้านบนของหน้าคือแหล่งกำเนิดเสียงของแพลตฟอร์มเพลงเทียไลคณบดีการสอนกล่าวโดยตรงคลิกฟังแล้วดูว่าเด็กๆชอบเพลงไหนที่อธิบายไม่ได้ตอนนี้ครูคลิกออดิชั่นด้วยท่าทางใจดีจากนั้นทุกคนในออฟฟิศก็ได้ยินจังหวะที่คุ้นเคยมากดังขึ้นอย่างช้าๆบูม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 ผู้อำนวยการฝ่ายการสอนยื่นนิ้วออกแล้วแต่นี่คือสิ่งนี้และนี่คือสิ่งนี้เฉินหญิงก็ได้ยินเช่นกันและนักเรียนในชั้นเรียนของเธอก็ต่างยิงกันตามจังหวะนี้แต่แตกต่างจากนักเรียนจังหวะในแหล่งกำเนิดเสียงนี้นำผู้คนมารวมตัวกันมากขึ้นโดยใช้การร้องประสานเสียงการกระทืบการปรบมือและเสียงดีเลย์เพื่อสร้างเอฟเฟคการร้องโดยมีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมมันรู้สึกแสบร้อนจริงๆโอ้เพลงนี้ไพเราะมากฟังแล้วฟินสุดๆมันฟังดูน่าตื่นเต้นอดไม่ได้ที่จะอยากตามจังหวะตบโต๊ะไม่น่าแปลกใจที่นักเรียนชอบฉันคิดว่าฉันชอบแต่ยิงโต๊ะไม่ดีจริงดีจริงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเสียงร้องเพลงดังขึ้นและเอฟเฟคคอรัสของวีวิววีวิวร็อกเกียวก็ดังขึ้นเฉินหญิงก็เริ่มอยากจะกระทืบโต๊ะน่าเสียดายคณบดีหือเฉินหญิงเหลือบมองผู้อำนวยการสอนที่จริงจังและเห็นร่างกายของเขาโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยศีรษะของเขาตามจังหวะสั้นๆแต่ชัดเจนมากโดยที่มุมปากของเฉินหญิงทีละน้อยอดไม่ได้ที่จะเบาๆรมควันโอ้เพื่อนเพลงยังไม่จบแต่กลิ่นชั้นเรียนดังขึ้นและเหล่าครูที่ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงก็ตื่นขึ้นมาและไปชั้นเรียนพร้อมกับแผนการสอนของตนเองและเฉินหญิงก็ไม่มีข้อยกเว้น
ตรงกันข้ามคณบดีไม่มีชั้นเรียนเมื่อเห็นว่าครูไปเข้าชั้นเรียนแล้วและครูคนอื่นๆในสำนักงานก็กำลังเตรียมบทเรียนอยู่ด้วยคณบดีฝ่ายการสอนก็หันกลับไปที่ห้องทำงานของเขาและปิดประตูอย่างแรงจากนั้นทำนองเพลงเป็นจังหวะก็ลอยมาเบาๆจากรอยแตกของประตูบางครั้งก็ไม่เราจะรับคุณบูม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 หลังจากการหมักทั้งคืนเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกของลินฟานก็ทะยานไปตลอดทางในอดีตลินฟานจะปล่อยเพลงใหม่และทุกคนก็จะไปหานักวิจารณ์เพลงเพื่อดูว่ามืออาชีพเหล่านี้แสดงความคิดเห็นอย่างไรกับเพลงนี้และดูความหมายที่เพลงนี้ยังติดตัวฉันซึ่งฉันไม่เข้าใจแต่เพลงนี้สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงโดยไม่ต้องดูบีบีของคนอื่นเลยเพลงจบแล้วนอกจากนี้เนื้อเพลงของเพลงภาษาอังกฤษและเพลงจีนก็หาที่เปรียบไม่ได้จริงๆแม้แต่ลินฟานผู้เขียนเนื้อเพลงระดับเทพของ Song for Myself ก็ไม่สามารถเขียนเนื้อเพลงเป็น14บรรทัดเมื่อเขียนเพลงภาษาอังกฤษได้บทกวีแต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเพลงในฐานะผู้อาวุโสในเทศกาลสีเหลืองของลินชุยยังคงใช้รูปแบบการเขียนบทวิจารณ์เพลงที่เรียบง่ายสำหรับ Song for Myself ต่อไปและจบด้วยประโยคเดียวความเป็นธรรมมันแพงเกินไปและคุณไม่สามารถจ่ายได้ฉันยังต้องระเบิดมันอีกเหรอดาวน์โหลดถ้าชอบไม่ชอบก็เลี้ยวซ้ายต้องระเบิดทุกอย่างเพราะคิดว่าใช้ศัพท์ไม่หมดอย่าคิดมากนะด้วยนับตั้งแต่เพลงแรกของลินฟานเปิดตัวฮวงจีได้สนับสนุนลินฟานในการวิจารณ์เพลงเขียนดีเนื้อร้องดีทุกอย่างดีจนถึงตอนนี้ลินฟานก็ออกเพลงมามากมายจริงๆในแง่ของคำศัพท์ของคนสมัยใหม่ธรรมดาฮวงจีก็ทำดีที่สุดแล้วหากคุณต้องการโปรโมทลินฟานคุณต้องค้นหาจุดเริ่มต้นที่แตกต่างจากที่อื่นและเขียนคำศัพท์ใหม่ๆที่คนอื่นไม่คาดคิดเพื่อที่คุณจะได้โดดเด่นจากกองทัพแห่งการสนับสนุนและเป็นที่จดจำของแฟนๆนักร้องคนอื่นสามารถมีได้ปีละครั้งและในอัลบั้มอาจมี2หรือ3เพลงที่ควรค่าแก่การยกย่องจากนักวิจารณ์เพลงมันก็ดีมากอยู่แล้วแต่ลินฟานไม่มีเพลงที่เขาเล่นไม่ได้นี่เป็นการทดสอบทักษะด้านคำศัพท์และวรรณกรรมของนักวิจารณ์ดนตรีที่รุนแรงมากโดยเฉพาะเพลง Song for Myself และเพลงนี้ We Will Rock You เพลงแรกถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตามอย่างหลังคือท่วงทำนองและจังหวะสำคัญกว่าทุกสิ่งดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเทศนาเพียงแค่ดูเผินๆเทศกาลเหลืองจึงเลือกที่จะไม่เป่าสิ่งใดไม่ใช่เพราะมันเป่าไม่ได้อย่างแน่นอนด้วยวาไรตี้โชว์ครั้งที่6 24ชั่วโมงหลังจากออนไลน์มียอดออกอากาศสูงสุดในช่วงเวลาเดียวและเหลียงเบนก็เข้ามาแทนที่ฮุยกีเอโอดานโดยสิ้นเชิงและกลายเป็นแขกรับเชิญคนโปรดของผู้ชมการรวมกันสมาชิกอีกคนของการรวมกันคือแอร์5แดเนียลผู้โด่งดังแม้แต่ความนิยมของแดเนียลยังสูงกว่าความนิยมของเลียงเบนด้วยซ้ำหลังจากรายการออกอากาศผู้ชมจำนวนมากต่างแห่กันไปที่บัญชีชาโอโบของเลียงเบนโดยถามว่าแดเนียลให้กำเนิดลูกกี่คนและเขาให้หลินฟาน1ตัวหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วรายการวาไรตี้นี้ได้ถูกบันทึกและออกอากาศวันที่จัดส่งที่คาดหวังของแดเนียลคือเดือนหน้าเมื่อมีการบันทึกไว้เมื่อรายการนี้ออนไลน์แดเนียลก็มีแนวโน้มที่จะคลอดบุตรและแม้แต่เด็กก็อาจจะพระจันทร์เต็มดวงสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าช่วงการผลิตและช่วงโปรโมทของรายการตั้งแต่การบันทึกจนถึงการออกกรอบสุดท้ายนั้นใช้เวลานานมากเพื่อแสดงความเสียใจกับเพื่อนผู้ชมเหลียงเบนตอบในบัญชีชาโอโบว่าเหลียงเบนขอบคุณสำหรับความกังวลของคุณดาเนียลดำเนินการได้อย่างราบรื่นและแม่และเด็กทั้ง4ก็ปลอดภัยแวะมาลงรูปให้ทุกท่านครับนี่คือไข่เหล็กของบอสนี่คือไข่เหล็กใบที่2นี่คือเจ้าหญิงตัวน้อยน่ารักกันหมดเลยเหรอจากภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยเหลียงเบนผู้ชมได้เห็นภาพถ่ายกลุ่มของดาเนียลและทั้ง3คนตัวเล็กเจ้านายและตัวที่2เกือบจะแกะสลักจากกลุ่มเดียวกับดาเนียลและพวกมันล้วนเป็นสุนัขพันธุ์สีดำทั่วไปแค่น้องเล็กคนนั้นฉันไม่รู้ว่าดาเนียลหมึกหมดตอนเกิดหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นยังไงซะมันเป็นสีขาวไม่น่าแปลกใจเลยที่เลียงเบนชายตรงที่ตั้งชื่อเจ้านายและลูกคนที่2ว่าไอออนเอกและสตีลเอกและเซียวใบ5เป็นลิตเติ้ลพรินเซสนี่เป็นความเยื้องศูนย์ของคนตรงเช่นกันดีมากและทรงพลังมากว่าทำไมสุนัขถึงไม่ให้หลินฟันในที่สุดชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ชดเชยกันเองในตอนแรกเลียงเบนบอกว่าถ้าดาเนียลให้กำเนิดมากกว่า2คนเขาจะให้หลินฟันได้1ตัวกล่าวคือดาเนียลต้องเก็บเด็กไว้ข้างตัวจากนั้นพ่อของเด็กก็ต้องอยากได้ลูกด้วยและลูกที่3ก็สามารถมอบให้ผู้อื่นได้แต่ทันทีที่ชื่อเจ้าหญิงน้อยออกมาทุกคนก็รู้และเหลียงเบนก็คงไม่เต็มใจที่จะทนกับมันอย่างแน่นอนทุกคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงรู้ดีว่าตราบใดที่พวกเขารักมาโอซี่จริงๆและสามารถเลี้ยงพวกมันได้พวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะมอบลูกหลานให้กับผู้อื่นสำหรับความจริงของเรื่องนี้เหลียงเบนไม่ได้พูดและทุกคนก็ไม่สนใจเรื่องนี้ไม่รับคำโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นแต่นี่ไม่สำคัญที่สำคัญคือหลินฟานกำลังจะเริ่มถูกหวยแล้วเดิมทีเมื่อเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกของหลินฟานทำให้เกิดกระแสการทำโต๊ในประเทศจีนหลินฟานเองก็ได้ประกาศ The Yearning ยัดฉบับที่10ซึ่งเป็นข่าวคอนเสิร์ตริมชายหาดและยังแจ้งข่าวด้วยใช้ตั๋ว100ใบเพื่อตอบแทนแฟนๆในลอตอเตอรีทันทีที่มีข่าวออกมาบัญชีชาโอโบของหลินฟานก็เต็มไปด้วยความคิดเห็นของแฟนๆมากมายคอนเสิร์ตนี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของหลินฟานต้องดูสดแน่นอนแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายการวาไรตี้แต่ก็ไม่สามารถจัดในสถานที่ที่สามารถรองรับคนได้ 100,000 คนเหมือนคอนเสิร์ตเดี่ยวและหลินฟานยังชี้ให้เห็นว่านี่คือคอนเสิร์ตริมชายหาดชายหาดสามารถรองรับคนได้กี่คนแม้ว่าหลินฟานจะกล้าทำแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่อนุมัติไซนี้ดังนั้นจำนวนบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่มากนักและหลินฟานก็จะแจกลอตเตอรี่ฟรีด้วยอาจจะไม่พอ 20,000 แฟนๆจำนวนมากมีลางสังหรณ์การจับสลากครั้งนี้คาดว่าจะยากยิ่งกว่าการซื้อตั๋วสดรอบชิงชนะเลิศที่น่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้องสาวพิการมันเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นฉันสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้าลืมตาเพียงครั้งเดียวและดูแลลูกน้อยที่น่าสงสารของฉันสิ่งแรกที่ฉันลืมตาทุกวันคือการส่งต่อลอตอเตอรีของลินฟานแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลในเวลาเดียวกันแปรทุกชนิดที่ใช้ในการฉีกเอ็กบนเครือข่ายล้วนทำหน้าที่เพื่อนๆญาติๆก็เรียกร้องอะไรทั้งนั้นงานนี้ห้ามพลาดถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่ก็ไม่สามารถคว้าตั๋วไ
หวังหลิงลี่สัมผัสส่วนของร่างกายของเธอที่ถูกรองเท้าของแม่ปั๊มไปด้วยเธอยิ้มด้วยความเจ็บปวดและการต่อสู้ก็ทำไปเพื่ออะไรไม่ได้และแฟนๆบางคนที่มีวงจรสมองไร้เดียงสามากขึ้นเช่นสาวน้อยรวยๆเมื่อรู้ว่าหลินฟ่านจะจัดคอนเสิร์ตชายหาดสำหรับรายการวาไรตี้ The Yearning Yacht ในฉบับที่10พวกเขาก็ดึงโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วห้องสวีทของโรงแรม5ดาวที่ฉันพักเมื่อครั้งที่แล้วฉันจองโดยตรงเป็นเวลา1เดือนพืมลอตอเตออรีก็ต้องถูกหวยตั๋วก็ต้องถูกคว้าเช่นกันแต่ถ้าคุณไม่ถูกไม่สนับสนุนส่วนรวมหรือนี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนควรเปิดรูปแบบไม่ว่าจะได้ตั๋วตอนจบหรือไม่เศรษฐีตัวน้อยก็ตัดสินใจนั่งยองๆบนเกาะหัวเต่าเพื่อปิดป่าในเดือนนี้หลินฟันไม่ได้เป็นศิลปินอิสระอีกต่อไปแต่มีทีมงานที่สมบูรณ์และยังมีสตูดิโอที่ช่วยหลินฟันจัดการกับสิ่งต่างๆในที่ทำงานดังนั้นสำหรับหลายสิ่งหลายอย่างหลินฟันจำเป็นต้องขยับปากและเปลี่ยนความต้องการของตัวเองเท่านั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จะมีคนช่วยจัดการเรื่องนี้โดยธรรมชาติเช่นเดียวกับลอตอเตออรินี้หลินฟันเพิ่งประกาศการจัดส่งลอตอเตออรีที่ทาโอโบและส่วนที่เหลือจัดการโดยผู้อื่นเขาไม่จำเป็นต้องติดตามกระบวนการทั้งหมดเลยตราบใดที่เขาถามในตอนท้ายเพื่อให้ได้คำตอบที่แน่ชัดคำตอบจะทำอย่างไรก็ตามหลินฟันยังคงแยกเสียวันแยกจากกันคุณคุ้นเคยกับกระดูกสันหลังของแฟนคลับใช่ไหมเสียวันพยักหน้าใช่คุณวางแผนอะไรให้กับพี่ฟานหลินฟานกล่าวว่าประธานชมรมสนับสนุนแวงลิงยี่เป็นคนพิการที่ไม่สามารถรับตั๋วหรืออะไรได้เลยรองประธานลี่ชาชาคืออาแฮมเมื่อรู้ว่าแวงลิงยี่ไม่สามารถรับตั๋วได้แต่ทุกครั้งที่เขาต้องฝากพระราชาลิลี่ไปช่วยจับตั๋วยังมีคนอื่นอีกเมื่อหลินฟานจัดการโฮมสเตย์เป็นการส่วนตัวเขารู้จักการแชทของแฟนๆที่คว้าการจองที่โฮมสเตย์และเช็คอินได้สำเร็จสิ่งเหล่านี้บางส่วนเรียนรู้จากเชนยูอันซึ่งเป็นสายลับในกลุ่มแฟนคลับขององดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องดีในตอนแรกแต่หลินฟานก็จำได้และเซียววันก็มอบตั๋วให้แวงลิงยี่ซึ่งพิสูจน์ว่าแฟนๆเหล่านี้มีตำแหน่งที่สำคัญมากในใจของหลินฟานความรู้สึกระหว่างหลินฟานและแฟนๆเหล่านี้เป็นจริงมากกว่าความรู้สึกระหว่างศิลปินคนอื่นๆและแฟนๆของพวกเขาและพวกเขาก็จริงใจพอใจพอกับเพื่อนแท้สิ่งนี้ยังทำให้ชื่อเสียงของหลินฟานในฐานะแฟนคนโปรดแพร่กระจายไปทั่วโลกแฟนคลับทั้งวงทำให้แฟนๆคนอื่นๆอิจฉางั้นหลินฟานยิ้มเมื่อลอตอเตออริหมดคุณสามารถติดต่อกับหวังลิงลี่และคนอื่นๆได้โดยบอกว่าฉันเชิญพวกเขามาคอนเสิร์ตที่ชายหาดครั้งนี้และเตรียมที่นั่ง VIP ให้พวกเขาตั๋วเครื่องบินไปกลับและที่พักด้วยรวมทุกอย่างเซียววันเข้าใจความหมายของหลินฟานทันทีและอดไม่ได้ที่จะพูดออกไปเล็กน้อยพี่ฟานคุณแน่ใจมากกว่าพวกเขาจับลอตเตอรี่ไม่ได้เหรอตกลงในฐานะผู้นำของแวงลิงยี่หากไม่ใช่เพราะหลินฟานขอให้เซียววันมอบตัวให้เธอในระหว่างรายการ Sound of Nature คาดว่าหลินฟานจะไม่มีโอกาสเห็นการประชุมครั้งนี้ของเขาเองสโมสรสนับสนุนออนไลน์ยาวและยูเหมิงเหมิงก็เช่นกันเขาใช้เวลาในโรงแรม5ดาวบนเกาะหัวเต่าเป็นเวลานานด้วยค่าใช้จ่ายของเขาเองทำไมไม่ใช่เพราะจองไม่ได้และอยู่โฮมสเตย์ไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงรองประธานาธิบดีหลี่ชาชางานใดๆที่หลินฟานมีเช่นการร้องเพลงสดงานแฟนมีตติ้งและอื่นๆจู่ๆก็เป็นการทำงานล่วงเวลาหรือเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจดังนั้นหลินฟานจึงเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันไม่เคยเห็นรองประธานคนนี้มาก่อนไม่มีตั๋วจะใช้ได้ในอดีตแย่กว่าหวังหลิงลี่หลินฟานเสนอความเห็นอกเห็นใจ 120,000 คะแนนให้กับแฟนๆเหล่านี้ไล่ตามฉันพวกคุณทำงานหนักจริงๆแม้ว่าเสี่ยหวานจะถามแต่เขารู้ว่าเขาไม่ได้ขออะไรเลยท้ายที่สุดแล้ววังลิงยี่และคนอื่นๆช่างหน้าสังเวชเพียงใดเสี่ยหวานเองก็นับอยู่นิดหน่อยเสี่ยหวานเขียนเหตุการณ์นี้เตือนหลินฟานว่าพี่ฟานคุณหูที่อยู่ในหนังกับโมดูเวลาที่ตกลงกันไว้ใกล้จะหมดลงแล้วใช่ฉันจะทานอาหารเย็นกับฮูยูฮัวและนักแสดงหลายคนที่แนะนำโดยฮูยูฮัววันนี้หลินฟานพยักหน้าแสดงข้อมูลของพวกเขาให้ฉันดูฉันจะเรียบเรียงบทเรียนชั่วคราวแล้วพี่เซียล่ะหยางฮองเกียจะต้องเข้าร่วมความบันเทิงนี้ด้วยแม้ว่าโปรดิวเซอร์ของการร่วมงานครั้งนี้คือฮูยูฮัวแต่เมื่อหลินฟานกำลังยุ่งอยู่กับสิ่งอื่นหยางฮองเกียก็สามารถเป็นตัวแทนของหลินฟานได้อย่างเต็มที่ดังนั้นโปรดดูนักแสดงล่วงหน้าและหยางฮองเกียก็ต้องไปกับเขาด้วยและมีข้อดีอีกอย่างของการนำหยางฮองเกียไปด้วยนั่นคือเมื่อหลินฟานไม่สะดวกที่จะพูดอะไรบางอย่างหยางฮองเกียสามารถสร้างวงเวียนเพื่อเปลี่ยนหัวข้อหรือเพียงแสดงความคิดเห็นในนามของหลินฟานสรุปคือเป็นคนมีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบพี่สาวเซียยังอยู่ในการประชุมและผู้ช่วยของเธอเซียวเย่บอกว่าการประชุมจะสิ้นสุดตรงเวลาพี่ฟานคุณอยากไปที่รถแล้วรอสักครู่ไหมเซียววันแนะนำหลินฟานปฏิเสธฉันจะไปที่ห้องทำงานของซิสเตอร์เซียและรอเธอไปเตรียมรถให้พร้อมพี่ปันหลินฟานมองดูเซียวแวนออกไปโทรหาคนขับและเดินไปที่ห้องทำงานของหยางฮองเกียพนักงานคนอื่นๆเห็นหลินฟานระหว่างทางและพวกเขาก็ทักทายหลินฟานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองพี่ฟานสบายดีหลินฟานพยักหน้าตอบและเดินไปที่ห้องทำงานของหยางฮองเกียเมื่อเขาพบกับคนที่เขารู้จักเขาก็หยุดและพูดคุยกัน 2-3 คำสรุปบรรยากาศมีความกลมกลืนกันมากเหลียนเสี่ยวยูถือเอกสารมากมายและรีบผลักประตูจากด้านนอกเพื่อเข้ามาเขาเห็นร่างที่คุ้นเคยมากยืนอยู่ที่ทางเดินหลินฟานดวงตาของเหลียนเสี่ยวยูเบิกกว้างและความประหลาดใจที่เธอพบในทันใดนั้นทำให้เธออยากจะพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ในช่วงเวลาต่อมาเหลียนเสี่ยวยูก็ปิดปากของเธอและดึงเท้าที่ก้าวออกมากลับคืนมาหดตัวจนมุมโดยที่หลินฟานมองไม่เห็นเลขที่อย่าให้เสี่ยวฟานเห็นฉันเหลียนเสี่ยวยูหันกลับไปถือแฟ้มและอยากจะวิ่งแต่มันก็สายเกินไปเหลียนบอสหลินฟานมองไปที่ด้านหลังของเลี่ยนเซี่ยวยูด้วยความประหลาดใจทำไมคุณถึงมาที่นี่คุณมาที่นี่เพื่อหาคำพูดคำแม้แต่เซี่ยวยูก็หายใจเข้าลึกๆไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เธอได้ยินเธอหันกลับมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆและมองหลินฟานด้วยดวงตาโตอย่างไม่น่าเชื่อเซี่ยวฟานคุณเรียกมันว่าอะไรหลินฟานพบว่าเขาทำเรื่องผิดพลาดและเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเซี่ยยานเขาค่อนข้างจะอารมณ์เสียเขาอารมณ์เสียอะไรอย่างนี้เขากลัวอะไรเซี่ยหอยานคือภรรยาของฉันคุณมาที่นี่ทำไมและหลินฟานมองไปที่เลี่ยนเซี่ยวยูที่แต่งกายด้วยชุดมืออาชีพและรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยนี่คือไฟเหรอคุณมาทำอะไรที่นี่
ม้แต่เสี่ยวหยูก็พูดว่าอย่าเบี่ยงประเด็นสิ่งที่เราเพิ่งพูดไปคือคำพูดคุณควรเรียกฉันตามความจริงคุณสองคนคบกับฉันลับหลังเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามฉันก็เป็นคนจับคู่ของคุณเหมือนกันทำไมคุณไม่รู้วิธีชวนฉันมาเล่นด้วยล่ะว่ากันว่าผู้ชายคนนี้มีแฟนแล้วลืมแฟนทั้งที่ฉันต้องเก็บเป็นความลับไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นขอเกี่ยวข้างหลังหมายความว่าไงฉันคบกันต่อหน้าคุณไม่เห็นหรือไงว่าใครจะตำหนิหลินฟันหัวเราะเบาๆแม้แต่เจ้านายก็อยากเปลี่ยนเรื่องทำไมคุณถึงมาที่นี่แม้แต่เซียวหยูก็หุบปากแต่หลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็มาทำงานเป็นผู้ช่วยของซิสเตอร์เซียด้วยตัวเองไม่มีอะไรจะพูดไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ความรู้สึกผิดคืออะไรฉันยังกลัวคุณอยู่ได้ไหมดังนั้นแม้แต่เซียวหยูก็จับหน้าอกและกำลังจะพูดและได้ยินเสียงของหยางหองงอเซียทำไมพวกคุณถึงยืนอยู่ที่ทางเดินโอ้ใช่แล้วหลินฟ้านฉันลืมบอกคุณตอนนี้เซียวหยูคือฉันแล้วคนที่สองผู้ช่วยอยู่ตอนนี้คุณแปลกใจหรือแปลกใจเหลียนเซียวหอยู่อยากจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาหลินฟ้านอุบัติเหตุค่อนข้างไม่คาดคิดเซอร์ไพรส์ไม่จริงหลินฟานไม่ได้คาดหวังว่าเลี่ยนเซียวยูจะสามารถเข้าสู่บริษัทของหยางฮองเกียได้ผ่านการออดิชั่นและในที่สุดก็สามารถอยู่ต่อได้หลินฟานซึ่งเป็นสัตว์ชุมชนในชาติที่แล้วรู้ดีกว่าใครๆเจ้านายอย่างหยางฮองเกียดูเรียบร้อยและทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มและดูใจดีและเอาใจใส่มากแต่นั่นเพื่อลูกค้าศิลปินใต้คู่แข่งหยางฮองเกียรู้ดีว่าเธอต้องการอะไรดังนั้นเลี่ยนเซียวยูจึงต้องการกำจัดความประทับใจแรกที่เธอสร้างไว้ในใจของหยางฮองเกียจริงๆแล้วการสมัครตำแหน่งนี้ให้สำเร็จเป็นเรื่องยากมากเป็นเรื่องยากสำหรับหลินฟานที่จะจินตนาการว่าคนที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลี่ยนเซียวยูซึ่งเป็นหลุมพรางอันดับหนึ่งกลับประสบความสำเร็จในที่สุดนี่มันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆในรถหยางฮองเกียมองไปที่รูปลักษณ์ที่หม่นหมองของหลินฟานและอดไม่ได้ที่จะยิ้มทำไมยังกังวลเกี่ยวกับเซียวยูอยู่หรือไม่มันยากที่จะยอมรับเธอเป็นผู้ช่วยของฉันมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่เชิงตอนนี้เลี่ยนเซียวยูแม้ว่าเขาจะกลายเป็นผู้ช่วยของหยางฮองเกียแต่ก็ยังดีกว่าตัวแทนของหลินฟานที่อ้างว่าเป็นหลินฟานมาก่อนอย่างน้อยตอนนี้เลี่ยนเซียวยูก็รู้ข้อเท็จจริงและรู้ว่าเขาไม่สามารถเป็นของหลินฟานได้อีกต่อไปนายหน้าออกแล้วตราบใดที่เขาไม่ใช่ตัวแทนของเขาเองหลินฟานก็ไม่ปฏิเสธเลี่ยนเซียวยูจริงๆในทางตรงกันข้ามหลินฟานรู้สึกขอบคุณเลี่ยนเซียวยูจริงๆท้ายที่สุดแล้วหากไม่มีฝนโปรยปลายหลินฟานก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักกับเซียยานหากปราศจากการดูแลอย่างลับๆของเซียยานต่อหลินฟานในมอร์นิ่งสตาร์หลินฟานอาจได้รับเลือกจากเมืองหลวงให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้เซียยานกลายเป็นสะใภ้ของเขาเองแล้วและแม้แต่เซียวยูก็ยังมีส่วนสนับสนุนอย่างมากอย่างไรก็ตามหลินฟานไม่มีทางให้อภัยเลี่ยนเซียวยูในนามของบลูสตาร์หลินฟานแม้ว่าเธอจะไม่ทำก็ตามไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นเลยแต่ความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและไม่มีใครนอกจากบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะให้อภัยผู้ที่ก่อความเสียหายแทนเขาได้หลินฟานบุคคลที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มตัวยิ่งยอมรับไม่ได้ดังนั้นหลินฟานจึงปฏิเสธเสมอว่าเลี่ยนเซียวยูจะเป็นตัวแทนของเขาและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือใดๆในการประชาสัมพันธ์ชื่อเลี่ยนเซียวยูและหลินฟานแต่หลินฟานไม่สามารถปฏิเสธความอบอุ่นที่มาจากฝนแม้แต่ปลอยดังที่หยางฮองเกียกล่าวว่าเซียวยูมีความยืดหยุ่นแบบที่คนธรรมดาไม่สามารถเทียบได้เขาเป็นคนกระตือรือร้นและมีใจกว้างมีเพียงไม่กี่อย่างที่สามารถทำร้ายเธอได้จริงๆก่อนหน้านี้เธอถูกทางเครือข่ายย่อยเย้ยเพราะเรื่องธุรกิจของคุณและเธอก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปหากเธอถูกแทนที่โดยคนธรรมดาแต่เธอไม่มีอะไรทำถ้าเธอเดบิวต์ในฐานะนักร้องความคิดแบบนี้คงจะดีมากน่าเสียดายที่เลี่ยนเซียวยูไม่สนใจที่จะเป็นนักร้องและแค่อยากเป็นตัวแทนแต่ในหัวข้อนี้ทั้งคู่หลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเรื่องนี้อย่างมีสติเป็นไปไม่ได้ที่หลินฟานจะยอมรับเลี่ยนเซียวยูเป็นตัวแทนของเธอแต่หยางฮองเกียเชื่อว่าเธอมีศักยภาพที่จะเป็นตัวแทนและต้องการฝึกฝนมันดังนั้นคนทั้งสองจึงมีความเข้าใจโดยปริยายและไม่ก้าวก่ายกันหลินฟานปฏิเสธตัวเองหยางฮองเกียฝึกฝนเธอบ่อน้ำไม่ทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่นเคืองแม้ว่าเซียวยูจะยังคงหลอกลวงผู้คนต่อไปในอนาคตหรือเกิดใหม่เป็นตัวแทนที่แท้จริงและน่าเชื่อถือที่นี่ในหลินฟานเธอมีเพียงตัวตนหนึ่งกับตัวเธอเองที่เกี่ยวข้องนั่นคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเซียหอยานพอแล้วโดยไม่พูดอะไรหลินฟานและหยางฮองเกียก็มาถึงสถานที่ที่ตกลงกันไว้ซึ่งเป็นห้องโถงส่วนตัวที่หลินฟานไปทานอาหารเย็นกับลี่เซียวดงและแอลยูบิงหยางเมื่อครั้งที่แล้วครั้งล่าสุดที่หลินฟานยังต้องแปลงหน้าเพื่อเข้ามาคราวนี้เขาเพิ่งรายงานชื่อของเขาและเข้ามาทันทีที่เขาเข้าไปในประตูฮูยูฮัวก็ยืนขึ้นเพื่อทักทายหลินฟานและหยางฮองเกียหลินฟานผู้จัดการหยางมานั่งลงมาให้ฉันแนะนำให้คุณรู้จักนี่คือริเอมันนี่คือสุทองทั้งสองคนนักแสดงเก่งมากหยางฮองเกียยิ้มและพูดว่าปรากดอว่าเป็นลีเอสไอหลินฟานปีที่แล้วคุณไม่ได้เข้าวงการนี้คุณอาจไม่สนใจซิสเตอร์แมนเป็นผู้ชนะภาพเมื่อปีที่แล้วละครทีวีที่เธอแสดงอินเป็นชื่อครัวเรือนเรตติ้งก็ดีไม่แพ้ใครและซูตงซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคุณก็ต้องเรียกคนของน้องสาวเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าอายนิดหน่อยเนื่องจากทั้งริมันและซูตงเป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดในวงการทีวีทั้งคู่มีทั้งชื่อเสียงและสถานะแต่ตอนนี้ต้องถูกพิจารณาจากคนรุ่นใหม่อย่างหลินฟานเพื่อมารับบทนี้รอหลินฟานสรุปบทบาททุกคนรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยโชคดีที่มีหยางฮองเกียอยู่กลางรอบและเธอช่วยหลินฟานบอกชื่อทำให้ศิลปินหญิง2คนมีสีหน้ามากมายหลินฟานยังไม่รู้สึกอะไรเลยและเงาของดาบและดาบก็หายไปแบบนี้หยางฮองเกียอยู่กลางคำไม่กี่คำพี่ชายพี่ตรงขอโทษที่มาช้าบนถนนมีรถติดหลินฟานเสนอข้อแก้ตัวอเนกประสงค์ของเขาสำหรับรถติดและสุภาพต่ออีกฝ่ายแน่นอนว่าทั้งริมันและสู่ตรงไม่สามารถสนใจเวลาอันน้อยนิดกับหลินฟานได้จริงๆยิ่งไปกว่านั้นหลินฟานยังไม่สายจริงๆมันเป็นเพียงว่าคนอย่างเขามาถึงเร็วการจราจรในเมืองเวทมนต์เป็นเรื่องจริงมันเริ่มแออัดมากขึ้นเรื่อยๆหลินฟานฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณฉันไล่ตามการแสดงของคุณตั้งแต่เฮฟเวอร์ลี่สตาร์แสดงผมติดตามทุกฉบับของเดอะเยอร์นิ่งยาร์ดโดยเฉพาะเพลงจากฉบับที่แล้วชอบมากเมื่อไหร่จะออกรวมเล่มผมจะสนับสนุนเป็นคนแรกขอบคุณขอบคุณมากคุณสุภาพฉันก็ชอบซีรีส์ที่นำแสดงโดยพี่สาวของฉันมากด้วย
หลังจากการเจรจาทางธุรกิจที่ขาดไม่ได้มาระยะหนึ่งทั้งสองฝ่ายก็นั่งลงในฐานะแขกและเจ้าบ้านและหลินฟานก็มีโอกาสสมองดูรูปลักษณ์ของริเอมันและสุทองใบหน้าของริมานนั้นอลังการและงดงามและเธอเป็นสาวหน้าหอนาที่ตกหลุมรักได้ง่ายตั้งแต่แรกเห็นเหมาะสำหรับริมฝีปากแดงเพลิงและรองรับได้ทุกสไตล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของเธอดูสง่างามมากเมื่อมองจากด้านหน้าแต่เมื่อเปลือกตาของเธอตกเล็กน้อยและปิดตาครึ่งหนึ่งพวกเขาก็ดูน่าสงสารมากแน่นอนว่าอาจเป็นเพราะทักษะการแสดงของเธอดีเกินไปแต่นิสัยทั้งสองนี้ปรากฏในร่างกายของริมานพร้อมกันไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกกระทันหันแต่ยังเน้นถึงความงามที่ซับซ้อนของธรรมชาติของมนุษย์อีกด้วยอารมณ์ของซูตรงนั้นสง่างามมากขึ้นสามารถเห็นกิริยาและรูปร่างบางอย่างของเขาได้เขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษใบหน้าไม่สดใสเท่าของรีมันแต่มีความงามโดยในอยู่ในนั้นรูปลักษณ์ดังกล่าวเหมาะมากสำหรับการแสดงในเครื่องแต่งกายโบราณและสามารถสร้างความงามแบบคลาสสิกดั้งเดิมได้มากขึ้นแต่พูดตามตรงนักแสดงสองคนนี้ดูไม่เหมือนผู้หญิงผิวขาวในความคิดของหลินฟานเลยอย่างไรก็ตามหลินฟานเป็นผู้กำกับที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะข้ามอีกด้านหนึ่งเพียงเพราะนักแสดงไม่เหมาะกับจินตนาการของตัวเองเพราะมีอีกตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากสำหรับการอ้างอิงนั่นคือการแสดงแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงอาหารเป็นไปไม่ได้ที่จะขอให้อีกฝ่ายเล่นเพื่อตัวเองในโอกาสดังกล่าวมันไม่เคารพผู้คนในด้านทักษะการแสดงหลินฟานต้องผ่านการออดิชั่นอย่างเป็นทางการดูมันอย่างสังหรณ์ใจมื้อนี้จึงเป็นเพียงมื้อเดียวจริงๆเจ้าบ้านและแขกสนุกกันใหญ่ระหว่างทางกลับยางฮองเกียอดไม่ได้ที่จะถามว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณคิดว่าพวกเขาเหมาะสมที่จะเป็นนักแสดงนำใน The Legend of the White Snake หรือไม่หลินฟานไม่ได้ตอบโดยตรงว่ามองย้อนกลับไปดูสถานการณ์การออดิชั่นแล้วทำไมวันนี้ถึงมีแต่นักแสดงนำหญิงคุณไม่แนะนำนักแสดงนำชายที่ Magic Theater หรอยางฮองเกียทำให้หลินฟานดูเป็นสีขาวคุณไม่ได้ถามอย่างรู้เท่าทันหรอหลินฟานหือจะอยากรับบทพระเอกคนนี้หรือไม่ก็ควรให้คำพูดที่ถูกต้องก่อนถ้าไม่พูดใครจะกล้าแนะนำพระเอกเรื่องนี้ให้ฟังละอิ่มแล้วหลินฟานเป็นคนโง่เกือบลืมไปว่าเขาสามารถเล่นเชอร์เซียนได้เช่นกันมันคือบทบาทนี้คุณอยากจะรับมันไหมปริมันและตัวแทนของเขากล่าวอำลาฮูยูฮัวและขึ้นรถของเขาจากนั้นเขาก็ผ่อนคลายหลังที่เหยียดตรงตลอดทั้งคืนและโน้มตัวลงบนเบาะอย่างแผ่วเบาเจ้าหน้าที่รีบถามว่าเป็นยังไงบ้างแน่ใจเหรออาหารมื้อนี้นำโดยฮูยูฮัวและให้ริเอมันและสุทองมีโอกาสติดต่อกับหลินฟานเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกที่จะตามไปแต่ริมันไม่สบายใจเจ้าหน้าที่จึงนั่งรออยู่ในรถต่อไป NS ผิวของริมันขมวดเล็กน้อยเมื่อพิจารณาว่าไม่แน่ใจเจ้าหน้าที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินประโยคนี้จากปากของริมันคุณต้องรู้ว่าริมันคือผู้อยู่เบื้องหลังของปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือความนิยมก็ชัดเจนสำหรับทุกคนบทบาทที่ริมันต้องการต่อสู้เพื่อให้ได้มีน้อยลองอแม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นซูตงก็ตามเกียรติมองหลังของริมันถูกแย่งไปจากซูตงการคัดเลือกหลังดูปีที่แล้วริเอมันและสุทองต่างก็เป็นคู่แข่งที่ทรงพลังผลลัพธ์ก็คือริเอมันดีขึ้นเพียงเล็กน้อยในท้ายที่สุดไม่ต้องบอกว่าสุทองนั้นด้อยกว่าริเอมันจริงๆจุดแข็งของทั้งสองควรอยู่ในกลางดังนั้นคราวนี้ฮูยูฮัวก็ยุติธรรมเช่นกันให้พวกเขาต่อสู้เพื่อบทบาทนี้ด้วยกันเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นหากถูกแทนที่ด้วยรูปแบบก่อนหน้าของเดมอนดูยิงฮัวนางเอกตัดสินใจโดยตรงแล้วส่วนอีกคนหนึ่งไม่มีทางรู้ว่าทำไมเขาถึงแพ้การเลือกตั้งดังนั้นเขาจึงทำได้แค่ยอมรับข้อเท็จจริงข้อนี้เท่านั้นแม้ว่าทั้งริมันและซูตงจะเป็นราชินีวีรสตรีของโมดูฟิล์มมิ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการสร้างที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ใครโปรดิวเซอร์ตัดสินใจว่าจากสถานะของตนในแวดวงนี้ไม่เหมาะที่จะฉีกเอ็กซ์ต่อสาธารณะแม้ว่าซีรีส์ทีวีจะออกอากาศไปแล้วเมื่อเห็นทักษะการแสดงของอีกฝ่ายแล้วฉันก็รู้สึกว่าถ้าฉันเล่นด้วยตัวเองเขาจะต้องดีกว่าการแสดงของอีกฝ่ายแน่นอนแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปริมันมีโอกาสประชันหน้ากับซูตงสงครามนิรนามกำลังลุกไม่บนหน้าอกของริเอมันและเขาต้องการปราบซูตงอย่างสมบูรณ์ผ่านการแข่งขันหน้าผากและสร้างสถานะของเขาในฐานะน้องสาวของซีรีส์ทีวีเจ้าหน้าที่ถามว่าเป็นเพราะหลินฟานมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสุทองมากกว่าหรือเปล่านี่มันไม่ควรจะเป็นริมันนึกถึงการแสดงของหลินฟานในงานเลี้ยงอาหารค่ำฉันคิดว่าเขาควรจะรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นฉันหรือซูตงมันไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ของนางเอกในใจของเขาการสังเกตคำและสีเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักแสดงทุกคนด้วยการแสดงออกทางสีหน้าภายนอกเช่นการแสดงออกทางสีหน้าการเคลื่อนไหวร่างกายน้ำเสียงและอื่นๆเพื่อเข้าใจความคิดภายในของผู้ที่เกี่ยวข้องเขาสามารถเข้ากับหัวใจของตัวละครในระหว่างการแสดงและแสดงความรู้สึกที่เหมาะสมยิ่งได้หรือไม่เจ้าหน้าที่ปลอบใจริมันว่าภาพสามารถปรับได้ผ่านสไตล์และการแสดงคือกุญแจสำคัญตราบใดที่คุณสามารถแสดงได้ตามปกติในระหว่างการออดิชั่นอย่างเป็นทางการฉันเชื่อว่าบทบาทนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคุณริมันรู้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังปลอบตัวเองเพื่อไม่ให้เครียดเกินไปท้ายที่สุดฉันก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าฉันจะได้รับเกียรติจากการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่จริงๆแล้วพื้นที่ในการแสดงก็แคบลงเรื่อยๆมีนักแสดงอายุน้อยและนักแสดงจำนวนมากอยู่เสมอพวกเขาแค่ขาดโอกาสในการเปิดตัวยกเว้นโปรดิวเซอร์เพียงไม่กี่รายที่ชนะด้วยคุณภาพบทภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในตลาดมักชื่นชอบนักแสดงหน้าใหม่สาวสวยนักแสดงหญิงอย่างริมันที่เข้าสู่เกณฑ์อายุ30ปีแทบจะไม่สามารถเล่นบทบาทของนางเอกอายุ20ปีได้เนื่องจากมีการดูแลอย่างดีและมีบุคลิกที่เหมือนผู้หญิงที่สร้างขึ้นโดยทีมงานออกแบบแต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและเมื่อคุณอายุ40ปีหลังจากบุกเข้าไปในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในที่สุดเป็นไปได้ไหมที่จะมอบสิ่งที่เขาวางไว้ให้กับผู้มาใหม่แอร์และเล่นละครจริยธรรมของครอบครัวด้วยตัวเองอย่างสิ้นหวังหรือเป็นแม่คนใหม่ริมันไม่คืนดีนางเอกตำนานงูขาวมั่นใจตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนฉายจึงเชิญครูมิวจีนมาได้อยากชดเชยความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าเลยพูดถึงเรื่องอื่นท่าทางในละครรูปร่างลีลาการเดินและอื่นๆฉันต้องเรียนรู้มันเจ้าหน้าที่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยครับฉันจะติดต่อคุณแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายการหรือเปล่าริมันตอบอย่างเจ็บปวดระหว่างมืออาหารหลินฟานมองดูมือและเอวของซูตงอีก2ครั้ง
จ้าหน้าที่หือคุณแน่ใจหรือว่าดวงตาทั้งสองข้างนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานแทนที่จะแค่หลินฟานโลกความงามของสุทองแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้พูดประโยคนี้แต่ริมันเข้าใจสายตาของเขาและพูดด้วยความโกรธไม่ดวงตาของหลินฟานถูกเพ่งพินิจไม่ใช่การหรีตาแบบนั้นฉันสามารถบอกจุดนี้ได้ชัดเจนมากและฉันสังเกตเห็นว่าซูตงดูเหมือนจะทำท่าทางในละครเธอเคยเรียนละครมาก่อนดังนั้นเธอจึงยังมีเงาดราม่าอยู่ในร่างของเธอสงสัยว่าใน The Legend of the White Snake หลินฟันมีความคิดที่จะเข้าร่วมละครแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถเอาชนะสู่ตรงได้ในเรื่องนี้การเรียนรู้ภายในไม่กี่วันนั้นไม่สมจริงแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันที่จะคว้าเสน่ห์เล็กๆน้อยๆตัวแทนหัวเราะย่อเป็นเช่นนั้นโอเคฉันบังเอิญรู้จักศิษย์ส่วนตัวของปรมาจารย์โอเปร่าฮวงเมฉันขอเชิญคุณให้ฝึกอบรมเร่งด่วนและที่นี่หยางฮองเกียก็ได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักด้วยพี่สาวเซียฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้เมื่อฉันหันหลังกลับแต่ฉันต้องการโอกาสนี้จริงๆยังฮองเกียม้วนปากของเธอแต่เสียงของเธอยังคงอ่อนโยนมากลิงลิงมาพบกันและให้ความร่วมมือและเป็นประโยชน์ร่วมกันไม่มีใครที่ทนเขาไม่ได้คุณมีข้อพิจารณาของคุณและฉันสามารถเข้าใจได้แต่ตำนานงูขาวบทนี้ตัดสินใจไม่ได้จริงๆข้าแม้แต่พี่ชายกับพี่ตองก็ต้องลองดูถ้าเปิดประตูหลังให้จะรังเกียจเกินไปถ้าผ่านไปแล้วอยากผสมในแวดวงนี้ไหมจางยูลิงเงียบไปครู่หนึ่งดูเหมือนจะแยกแยะข่าวพี่ชายพี่คือพี่ชายจากปีที่แล้วเหรอและพี่สู้ตรงๆพวกเขากำลังต่อสู้เพื่อบทบาทนี้ด้วยหรือเปล่ายังฮองเกียยิ้มใช่พี่เซียฉันหลินฟานที่นั่งอยู่ข้างๆจู่ๆก็ขัดขึ้นพี่สาวเซี่ยหมายเลขโทรศัพท์ของใครยังฮองเกียเหลือบมองหลินฟานด้วยความประหลาดใจดูเหมือนเธอจะไม่เข้าใจว่าทำไมหลินฟานถึงพูดแทรกในเวลานี้แต่เธอยังคงตอบตามความเป็นจริงมันคือลิงลิงคุณเคยร่วมงานในเพลงจบครั้งหนึ่งคุณมีความประทับใจบ้างไหมทันใดนั้นหลินฟานก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นการโอ้อวดเล็กน้อยโอ้จำไว้เมื่อพูดถึงสิ่งที่เธอค่อนข้างเหมาะสมกับบทบาทของบีเลียนใน The Legend of the White Snake Sister เซี่ยคุณอยากจะถามไหมเธอต้องการปีเลียนหรือเปล่าทำไมมันฟังดูแปลกๆล่ะดวงตาของหยางฮองเกียเป็นประกายราวกับว่าเธอเข้าใจความหมายของหลินฟานเธอจึงบอกกับจางยูลิงตามความเป็นจริงลิงลิงคุณได้ยินสิ่งที่หลินฟานพูดไหมคุณอยากได้บิลเลียนบทบาทนี้ไหมจางยูลิงฉันรู้สึกเหมือนคุณกำลังดุฉันยิ่งกว่านั้นจางยูลิงยังไปหานางเอกแต่หลินฟานมอบตัวละครให้เขาโดยไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหมายเลข5หรือหมายเลข6นี่ไม่ใช่การจงใจปฏิเสธจางโยหลิงไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้ไม่ว่าจะผิวเผินแค่ไหนก็ตามในเมื่อไม่มีบทบาทที่เหมาะสมฉันก็จะไม่รบกวนพี่สาวเซียมันง่ายที่จะพูดหยางฮองเกียวางสายโทรศัพท์และจ้องมองที่หลินฟานทำไมคุณถึงทำให้เธอขุ่นเคืองฉันสามารถส่งเธอออกไปได้หลินฟานยิ้มและพูดว่าฉันถามเธออย่างจริงใจว่าเธอต้องการบิลเลียนหรือเปล่าพูดตามตรงฉันไม่ชอบความสัมพันธ์แบบที่ GSSA ไต่ระดับขึ้นมาต่อมาฉันพบว่า GSSA จริงๆแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันแต่จางยูลิงผู้ซึ่งมีเพียงแต่ชื่นชอบทรัพยากรและการบำรุงรักษาที่หยางฮองเกียมอบให้แต่ยังไม่ยอมให้ความไว้วางใจที่เท่าเทียมกันได้กระโดดข้ามระหว่างหยางฮองเกียและ Galaxy Entertainment ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อรอราคาขายไม่เป็นไรเพราะผู้คนต่างก็แสวงหาผลกำไรจางยูลิงคิดว่า Galaxy มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหยางฮองเกียดังนั้นจงอยู่ใน Galaxy ต่อไปแต่เธอไม่ได้มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างๆหยางฮองเกียจางโยหลิงพยายามทุกวิถีทางเพื่อวิ่งไปแอลเลนเลนการ์ดอารมณ์ต่างๆมากมายแต่ปฏิเสธที่จะออกจาก Galaxy โดยสิ้นเชิงโดยคิดที่จะใช้ประโยชน์จากทั้ง2ด้านจะมีของดีๆแบบนี้อยู่ในโลกได้ยังไงดังนั้นหยางฮองเกียยังคงต้องการไล่จางยูลิงอย่างสง่างามท้ายที่สุดแล้วการจะทำให้คนในแวดวงนี้ขุ่นเคืองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หลินฟานกลับไม่อยากทนมันพี่เสียตราบใดที่มันเป็นโครงการของฉันในอนาคตฉันจะไม่ใช้เพชรนั้นหลินฟานพยายามระบายความโกรธของเขาหยางฮองเกียกดโพสอีกครั้งและรู้สึกตลกเล็กน้อยในใจใช่แล้วผู้อำนวยการลินผู้มีความสามารถลินคุณพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหอยันหอยันคุณรับฉันมาจริงๆแล้วคุณไปยุ่งกับกระทะเหม็นนั่นเมื่อไหร่เสียหอยันเหยียดโทรศัพท์ไปยังจุดที่ไกลจากเขามากที่สุดและเขายังคงได้ยินเสียงคำรามของเซียวหยูแสดงให้เห็นว่าแฟนสาวของเขาโกรธแค่ไหนอย่างไรก็ตามเพื่อนสนิทของฉันรู้ว่าแม้แต่เซียวหยูก็ยังโกรธเหมือนพายุฝนฟ้าคะนองหลังจากนั้นทุกอย่างก็เรียบร้อยดังนั้นเซียยานจึงไม่ปฏิเสธกระบวนการทั้งหมดและยอมรับคำวิจารณ์3นาทีในลักษณะที่ดีมากจากนั้นขณะที่เหลียนเซียวหอยู่กำลังหายใจหอบก็โจมตีไปที่แกนกลางแล้วคุณรู้จักพวกเราได้อย่างไรแน่นอนเซียวฟานฟานบอกฉันเป็นการส่วนตัวแล้วคุณเจอหลินฟานเมื่อไหร่แค่วันนี้คุณเห็นมันที่ไหนในบริษัทของพี่สาวเซียเสียงของเหลียนเซียวหอยู่ค่อยๆเงียบลงเซียหอยานถือตัวที่ชนะแล้วทำไมคุณถึงมาปรากฏตัวในบริษัทของซิสเตอร์เซียคุณอยากอธิบายเรื่องนี้ให้ฉันฟังไหมพื้มเหลียนเซียวหอยู่สะดุดล้มเอิ่มเอ๋อฉันไปอะไรอาฉันยังมีบางอย่างต้องทำหรือจะให้ผมโทรไปถามลุงเหลียนดีล่ะแม้แต่เซียวหยูก็พ่ายแพ้ในทันทีเอาละโอเคฉันเพิ่งได้งานให้ตัวเองฉันเพิ่งทำงานเป็นผู้ช่วยของพี่สาวเซียฉันบอกคุณแล้วเซียยานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับความอุตสาหะของเหลียนเซียวหยูคุณยังไม่ยอมแพ้หรอทำไมฉันต้องยอมแพ้แม้ว่าฉันจะเป็นตัวแทนของเสี่ยวฟานฟานไม่ได้แต่ฉันก็สามารถเป็นตัวแทนของศิลปินคนอื่นๆได้เช่นกันฉันไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วฉันไม่สามารถดึงศิลปินที่แม้แต่โด่งดังกว่าเสี่ยวฟานฟานฮืมรอให้ฉันเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตและเปรียบเทียบดาวเหม็นนั่นแน่นอนถ้าเอาแต่เปรียบเทียบว่าเหม็นแฟนดีๆก็เทียบไม่ได้เสี่ยหอยันยิ้มมาเลยด้วยการสนับสนุนจากแฟนสาวของเธอแม้แต่เซียวหยูก็ทุ่มเทตัวเองให้กับงานด้วยความมั่นใจโดยลืมไปเลยว่าเขากำลังโทรหาแฟนของเธอเพื่อถามคำถามเฉินหยวนเห็นเซียหอยันวางสายเธอก็ขึ้นไปแล้วพูดว่าหอยันหอยันทุกอย่างเต็มไปหมดสำหรับเที่ยวบินช่วงบ่ายถ้าเรารีบไปสนามบินตอนนี้เวลาก็จะเหมาะสมหากเที่ยวบินตรงเวลาเราจะสามารถกลับไปยังเมืองเวทมนต์ได้ในตอนเย็น NS
เซียหอยันอดไม่ได้ที่จะยืดเอวของเขารูปร่างที่สมบูรณ์แบบของเขายืดส่วนโค้งอันสง่างามออกไปครู่หนึ่งน่าเสียดายที่มีคนมองไม่เห็นไปเถอะไปกันเถอะคุณไม่จำเป็นต้องโทรหาแพนเก้ล่วงหน้าเหรอไม่หรอกแค่ทำเซอร์ไพรส์เขาเฉยๆไม่แปลกใจเลยที่หลินฟานรู้สึกว่ามันน่าตกใจการมาที่สตูดิโอแต่เช้าและชนกับบางอย่างเช่นมิสเตอร์เยโวจางในอนาคตนั้นท้าทายเกินกว่าความสามารถของฉันจะทนได้หลินฟานจินตนาการว่าการพบปะกับพ่อแม่เป็นการนัดหมายล่วงหน้าเตรียมคำตอบสำหรับคำถามต่างๆถามถึงความชอบของพ่อตาและแม่สามีเตรียมของขวัญแล้วจึงมาหาเยี่ยมชมเซี่ยหอยันเป็นการส่วนตัวแต่มันไม่ใช่แบบนี้โดยไม่ต้องเตรียมการแม้แต่น้อยไม่มีบัฟเฟอร์ฉันแค่วิ่งเข้าไปเผชิญหน้าคุณจะทักทายได้อย่างไรฉันควรยืดเท้าซ้ายก่อนหรือยืดมือขวาก่อนพ่อตาเหมือนจะอยู่ต่างประเทศทั้งปีถามว่ากินแล้วหรือเป็นหิมานช่วยระบบแล้วทักษะการจัดการเซาของคุณล่ะพระเจ้าหลินฟานผู้ซึ่งรู้สึกไม่สบายใจกับทักษะบังคับของระบบในอดีตคิดถึงวันที่ร่างกายของเขาถูกครอบงำโดยระบบมากขนาดนี้ฉากมรณะของสังคมน่าอายที่ใส่ใจจนพูดไม่ออกเซียเฉาจางไม่คาดคิดว่าเขาจะมาพบหยางฮองเกียทันทีที่เขาลงจากเครื่องบินแต่หยางฮองเกียไม่เห็นดังนั้นเขาจึงเห็นหมูตัวนี้กับกระหล่ำปลีของเธอเองเป็นครั้งแรกพี่คีเพื่อเพลงวีวิวร็อกเกียวฉันจะไม่เรียกเด็กคนนี้ว่าหมูอีกต่อไปท้ายที่สุดเซียเฉาจางกินข้าวมากกว่าหลินฟานมากกว่า20ปีอารมณ์ทั้งหมดลดลงในขณะนั้นเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบและยื่นมือออกเพื่อแนะนำตัวเองเมื่อเราพบกันครั้งแรกฉันชื่อเซียเฉาจางอารมณ์ของชายผู้ใหญ่ที่สง่างามและเก็บตัวรีบเร่งไปที่ใบหน้าของเขาโดยไม่มีร่องรอยของการกดขี่แต่มันก็ยากที่จะปฏิเสธหลินฟานยื่นมือออกโดยไม่ตั้งใจและเขย่าเซี่ยเฉาจางเบาๆสวัสดีฉันหลินฟานทันทีที่พวกเขาพบกันหลินฟานได้กลิ่นควันสงครามในอากาศอย่างชัดเจนแต่การฝึกฝนตนเองของเซี่ยเฉาจางนั้นดีจริงดีจริงปล่อยไปถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันมาที่นี่เพื่อตามมาหาหองอเซี่ยแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณทำไมไม่อยู่ด้วยกันล่ะหลินฟานพยักหน้าตกลงที่จริงแล้วหลินฟานได้เข้าสู่ระยะสะท้อนกลับแบบมีเงื่อนไขแล้วแม้ว่าพ่อตาจะไม่แสดงความก้าวร้าวและการกดขี่ใดๆแต่เซี่ยเฉาจางเองก็ยืนอยู่ตรงนั้นซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกกดดันเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมีความเป็นส่วนตัวสูงครอบครัวที่ความสามัคคีและเลี้ยงดูลูกสาวที่ราวกับนางฟ้าเซี่ยเฉาจางเช่นนี้เป็นเพียงแม่แบบความสำเร็จที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันโชคดีที่การปรากฏตัวอย่างทันท่วงทีของหยางฮองเกียช่วยคลายความกดดันที่หลินฟานรู้สึกอย่างมองไม่เห็นประธานเซี่ยคุณมาถึงเมื่อไหร่ฉันไม่มีเวลาไปรับคุณเซี่ยเฉาจางหันไปมองหยางฮองเกียอย่างใจเย็นเพิ่งมาถึงหยางฮองเกียยืนอยู่ไม่ไกลจากเซี่ยเฉาจางและหลินฟานอย่างชาญฉลาดตำแหน่งของทั้งสามก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมทึบและหลินฟานก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าความกดดันบนร่างกายของเธอผ่อนคลายลงมากมาเถอะประธานเซี่ยหลินฟานเราไปคุยกันที่ออฟฟิศกันเถอะมันบังเอิญว่าหลินฟานก็อยู่ที่นั่นด้วยประธานเซี่ยคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากหลินฟานได้โดยตรงด้วยเซี่ยเฉาจางเดิมทีมาเพื่อหลินฟานและตกลงอย่างเป็นธรรมชาติตกลงมีเพียงหลินฟานเท่านั้นที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ในอนาคตพ่อตาของเขาจะมาและเขาควรจะไปกับเขาด้วยแม้ว่าโอกาสนี้จะแตกต่างจากที่เขาจินตนาการไว้แต่เพื่อที่จะแต่งงานกับเซี่ยหอยันที่บ้านได้สำเร็จเขาก็กัดหัวหลินฟานก็ทำได้เช่นกันเมื่อร่างของทั้ง3คนหายไปในสำนักงานพนักงานคนอื่นๆในบริษัทก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกคุณเมงซินไม่รู้ว่าเซี่ยเฉาจางคือใครและอดไม่ได้ที่จะถามว่าใครคือเซี่ยเสมอมาดูเหมือนว่าพี่ฟานและมิสเตอร์หยางจะเคารพเขามากสิ่งสำคัญคือออร่าของบุคคลนี้แข็งแกร่งเกินไปและผู้ชมจำนวนมากก็ไม่กล้าพูดอะไรเมื่อหยุดอยู่แค่นั้นคุณไม่รู้อีกแล้วนั่นคือประธานเซี่ยอดีตเจ้านายของเราของประธานหยางโอ้ผู้มาใหม่ที่น่ารักถอนหายใจพร้อมกันมันกลายเป็นเจ้านายของ CEO อย่างไม่น่าแปลกใจเลยที่นิสัยดีและออร่าก็แข็งแกร่งมากแต่มันคือประธานหยางมีความสามารถมากถ้าไม่ใช่เพราะคนอย่างประธานเซี่ยฉันกลัวว่าเขาจะไม่สามารถปราบปรามประธานาธิบดีหยางได้แต่แม้ว่าจะเป็นเจ้านายเก่าของคุณหยางพี่ฟานก็คงไม่กลัวเขาใช่ไหมแต่ไม่มีใครตอบคำถามนี้แป้งทอดเก่าๆหลายแท่งมองหน้ากันแบบรู้ๆแล้วไล่น้องใหม่น่ารักกลับไปทำงานอย่าซุกซิบไปทำงานไปทำงานนะเรื่องวันนี้เสร็จแล้วหรือรายงานเมื่อวานส่งมาให้แล้วแผนของวันพรุ่งนี้ล่ะจู่ๆเหล่ามือใหม่ที่น่ารักก็ร้องครวญครางพี่ชายเพิ่งไปทำงานพร้อมแล้วเร็วๆนี้พี่ชายฉันส่งอีเมลรายงานเมื่อวานไปแล้วโปรดตรวจสอบด้วยเซียวเย่เตรียมชาให้กับทั้ง3คนของหลินฟันและออกไปอย่างเงียบๆในระหว่างการพูดคุยครั้งใหญ่นี้เซียวเย่ไม่มีคุณสมบัติที่จะฟังและเซียวเย่รู้ดีมากเฉพาะเมื่อการเจรจาไตรภาคีสิ้นสุดลงและเมื่อมีงานเฉพาะเจาะจงเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเซียวเย่จึงจะมีโอกาสได้เล่นหยางฮองเกียอธิบายความตั้งใจของเซี่ยเฉาจางต่อหลินฟานอีกครั้งว่าคุณเซี่ยมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเพลงภาษาอังกฤษของคุณมากคราวนี้เขาบินกลับจากยุโรปเป็นการส่วนตัวโดยหวังว่าจะได้รับสิทธิ์จากหน่วยงานในต่างประเทศของเพลงนี้ความเครียดของหลินฟานที่ตึงเครียดตลอดเวลาบรรเทาลงปรากฏว่าพ่อตากลับมาเพราะเพลงของฉันเลยคิดว่าเขากลับมาจากคดีข่มขืนอาฉันจะคิดเกี่ยวกับตัวเองและภรรยาได้มากขนาดนี้ได้อย่างไรเซี่ยเฉาจางไม่ได้ชี้ไปที่คำพูดและการกระทำของหยางฮองเกียเพื่อช่วยหลินฟานบรรเทาความตึงเครียดโดยจงใจพูดเกินจริงถึงความรู้สึกดีๆของเธอที่มีต่อหลินฟานหลินฟานรู้สึกกังวลเล็กน้อยจริงๆซึ่งทำให้เซี่ยเฉาจางรู้สึกยุ่งยากเล็กน้อยเช่นกันบางคนทำผิดพลาดและละเว้นเมื่อพวกเขากังวลแต่บางคนกลับตรงกันข้ามคือปกป้องตัวเองจากลมและหลินฟานก็เป็นเช่นนั้นประสาทจนถึง expressionless.jpg สิ่งนี้ทำให้เซี่ยเฉาจางไม่สามารถวิเคราะห์กิจกรรมทางจิตวิทยาเฉพาะของหลินฟานจากการแสดงออกน้ำเสียงและภาษากายของหลินฟานได้อย่างฮองเกียสามารถทำให้บรรยากาศผ่อนคลายได้ไม่เช่นนั้นการสนทนาจะดำเนินต่อไปได้ยากฉันได้ยินหองอเซียพูดว่าคุณยังไม่มีแผนที่จะเปิดตลาดต่างประเทศใช่ไหมเซี่ยเฉาจางไปหาหยางฮองเกียและถามหลินฟานโดยตรง
ในที่สุดลินฟันก็คลายความกังวลเล็กน้อยและกระชับขึ้นอีกครั้งทักษะเวทมนต์และปลั๊กอินของระบบใดที่ดูเหมือนจะสูญเสียเอฟเฟคทั้งหมดในขณะนี้ลินฟันสามารถเผชิญหน้ากับเซียเฉาจางอย่างซื่อสัตย์เท่านั้นใช่ยังไม่มีแผนดังกล่าวในขณะนี้ฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาที่สตูดิโอจัดทำขึ้นสำหรับคุณหรือไม่เกี่ยวข้องหรือความปรารถนาส่วนตัวของคุณที่จะไม่มีแผนนี้ลินฟันคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่มีเซียเฉาจางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนนายหน้าได้หยางฮองเกียอดไม่ได้ที่จะเอามือปิดหน้าเธอลินฟันหือเกิดอะไรขึ้นเหตุใดนิ้วของพ่อตาจึงชี้ไปที่ซิสเตอร์เซียโดยตรงภายใต้การปกปิดของเฉินหยวนเซียหอยันออกจากช่อง VIP ของสนามบินและขึ้นรถขากลับเฉินหยวนหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาเพื่อติดต่อเซียหวานโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับแผนการเดินทางของลินฟันแน่นอนในขณะที่สอบถามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดเผยความจริงที่ว่าเซียหอยันและตัวเขาเองได้กลับมาที่เมืองเวทมนต์ไม่เช่นนั้นความประหลาดใจก็จะหมดไปหยวนที่น่ารักเสี่ยวหวันเสี่ยวหวันเลิกงานแล้วกินข้าวหรือยังเสี่ยวหวันตอบอย่างรวดเร็วผู้ช่วยตัวน้อยในกรณีไม่มีอะไรหยวนน่ารักดึกมากแล้วยังไม่เลิกงานเหรอพี่ฟานทำงานล่วงเวลาอีกแล้วเหรอคุณเตือนพี่ฟานให้ใส่ใจกับร่างกายของคุณไม่เช่นนั้นคุณจะกังวลผู้ช่วยตัวน้อยในกรณีอีกไม่ต้องกังวลถ้าพี่ฟานทำงานล่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนฉันจะบอกคุณให้หอยานหอยานพูดถึงเขาเถอะแต่วันนี้พี่ฟานมีนัดกับพี่เสี่ยนี่ก็ผ่านมาทั้งวันแล้วยังไม่เสร็จเลยหยวนน่ารักแค่นั้นแหละฉันรู้ฉันจะคุยกับหอยานหอยานไม่ต้องกังวลผู้ช่วยตัวน้อยในกรณีอืมหอยานหอยานฉันรู้แล้วพี่ฟานและซิสเตอร์เซียกำลังมีประชุมที่บริษัทนี่ก็ผ่านมา1วันแล้วแต่ยังไม่เสร็จเลยเซียหอยานนั่งอยู่ที่เบาะหลังอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมามันน่าอายจริงๆที่เขาสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทั้งวันทุกคนสามารถเห็นความเกียจคร้านของลินฟานและเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับการประชุมเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนี้ลินฟานสามารถซ่อนหรือซ่อนได้ตลอดเวลาหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมในรูปแบบอื่นเช่นการประชุมทางเว็บด้วยวิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาและสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตลอดเวลาต้องบอกว่าบางครั้งลินฟานก็พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะขี้เกียจได้เฉินหยวนถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะไปที่บริษัทโดยตรงเลยไหมไม่แค่พาฉันกลับบ้านเมื่อมาถึงจุดนี้ความอดทนของลินฟานเกือบจะหมดลงและจากสนามบินกลับถึงบริษัทต้องใช้เวลาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลินฟานกลับบ้านแล้วถ้าเขารีบไปคนเดียวดังนั้นฉันจึงกลับบ้านโดยตรงบางทีฉันอาจจะยังนำหน้าลินฟานและเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้กับลินฟานดังนั้นคนขับรถจึงส่งเซียยานกลับบ้านของเธอในเมืองเมจิกซิตี้และตกลงที่จะไปรับเซียยานในวันพรุ่งนี้จากนั้นจึงส่งเชนยูอันกลับมาเซียหอยันลากกระเป๋าเดินทางกลับบ้านและพบว่าหลินฟานยังไม่กลับมาและไม่มีใครอยู่ในบ้านมันบังเอิญใช้ประโยชน์จากเวลานี้เพื่อเตรียมเซอร์ไพรส์ให้หลินฟานเช่นดินเนอร์ใต้แสงเทียนแสนโรแมนติกคู่กับตัวหอมสมบูรณ์แบบเซียหอยันทิ้งกระเป๋าเดินทางไว้ด้านข้างอย่างไรก็ตามเฉินหยวนจะช่วยจัดกระเป๋าในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าเดินเข้าไปในตู้ก็พบเทียนสำหรับจุดธูปและกลีบกุหลาบแห้งสำหรับอาบก่อนอื่นฉันล้างน้ำหอมแล้วสวมชุดผ้าไหมเนื้อนุ่มด้วยการใช้เทียนหอมและกลีบกุหลาบที่เหลือเซียหอยันจึงวางพวกมันไว้บนโต๊ะอาหารอย่างระมัดระวังวางเป็นรูปหัวใจโดยมีเทียนอยู่ด้านนอกและมีกลีบกุหลาบอยู่ตรงกลางให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศที่สมบูรณ์หลังจากทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นเซียยันวางแผนที่จะไปที่ห้องครัวและเตรียมอาหารเล็กน้อยนี่มันเที่ยงคืนแล้วและการกินมากเกินไปส่งผลต่อการย่อยอาหารหั่นผักและผลไม้เพื่อทำสลัดเซียหอยันซึ่งมีระดับการทำอาหารอยู่ในระดับอนุบาลเขามีความตระหนักรู้ในตนเองมากเมื่อคิดได้โทรศัพท์ก็ดังขึ้นและเซียหอยันต้องวางอุปกรณ์ในครัวลงและรับโทรศัพท์ก่อนเฮ้พ่อทำไมคุณถึงว่างโทรหาฉันตอนนี้ล่ะพ่อของฉันเกรงใจตัวเองมาตลอดเขาจะเรียกตัวเองหลังจากคำนวณส่วนต่างของเวลาแล้วหายากที่จะโทรหาเขากลางดึกเหมือนตอนนี้เสียงยิ้มของเซียเฉาจางดังมาจากปลายอีกด้านของโทรศัพท์คุณกำลังทำอะไรทำไมคุณไม่หลับไประวังว่าคุณจะไม่สามารถปกปิดรอยคล้ำได้เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันพรุ่งนี้เซียหอยันพ่นลิ้นเล็กๆของเธอออกมาอย่างเงียบๆและพูดอย่างประการตาฉันเพิ่งถึงบ้านและกำลังจะทำอะไรอร่อยๆให้ตัวเองฉันจะไปนอนหลังกินข้าวกินดึกมากระวังอาหารไม่ย่อยฉันรู้ฉันจะกินสักหน่อยแล้วฉันจะไปนอนหลังจากกินเสร็จฉันจะไม่ให้โอกาสรอยคล้ำได้ใช้ประโยชน์จากมันอย่างแน่นอนโอเคคุณกินข้าวเถอะฉันไม่รบกวนคุณแล้วเซียหอยันวางสายโทรศัพท์และได้ยินเสียงกริ่งประตูดังขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าหลินฟานกลับมาแล้วในตอนแรกเธอดีใจมากแต่ต่อมาก็เสียใจเล็กน้อยสลัดยังไม่พร้อมลืมไปเถอะให้หลินฟานเปิดประตูก่อนขอปิดไฟก่อนเซียหอยันปิดไฟแล้ววิ่งไปเปิดประตูก่อนที่จะเปิดประตูมีความคิดแปลกๆแอร์วอร์บอขึ้นมาในใจของเขาหลินฟานมีกุญแจอยู่ในมือทำไมกดกริ่งประตูแต่มันไม่สำคัญเซียหอยันสูดหายใจเข้าลึกๆและเปิดประตูเผยให้เห็นรอยยิ้มกว้างที่รักพ่อเซียเฉาจางมองดูรอยยิ้มบนใบหน้าของลูกสาวอย่างตกตะลึงและเปลี่ยนจากความหวานไปสู่ความสงสัยอย่างรวดเร็วและเบื้องหลังลูกสาวของเธอเขามองเห็นห้องสลัวสลัวแสงเทียนรูปหัวใจและดอกกุหลาบที่มีกลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆกลีบดอกรู้สึกเพียงเส้นเลือดสีน้ำเงินบนหน้าผากที่ทอดยาวเป็นรูปกากบาทรอยยิ้มพ่อเท่าใช้การฝึกฝนตนเองมานานหลายทศวรรษแสดงรอยยิ้มอันอ่อนโยนที่สุดในชีวิตหอยันหอยันคุณกำลังรอใครอยู่การประชุมทั้งวันสิ่งสำคัญคือต้องติดตามพ่อตาในอนาคตในการประชุมหลินฟานทนทุกทรมานจากร่างกายสู่จิตวิญญาณโดยเฉพาะเซียเฉาจางเขารู้ว่าหลินฟานและเซียยานมีส่วนร่วมในการแข่งขันแต่เขาสามารถทำได้ฉันเมินเฉยแสดงเพียงมาตรฐานระดับมืออาชีพ 120,000 คะแนนและมุ่งเน้นไปที่อาชีพของฉันเพียงอย่างเดียวความคิดแบบนี้อยู่นอกเหนือการเข้าถึงของหลินฟานจริง
ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นหลินฟานหรือหยางฮองเกียพวกเขาล้วนถูกเซี่ยเฉาจางบดขยี้จากแผนการพัฒนาไปจนถึงแผนงานที่หยางฮองเกียกำหนดไว้สำหรับหลินฟานเซี่ยเฉาจางรู้สึกรังเกียจเกินไปสุดท้ายดูเหมือนทนไม่ไหวพ่อตาผู้ใหญ่ออกจากศาลเป็นการส่วนตัวและร่างข้อเสนอแผนพัฒนาสำหรับหลินฟานอีกครั้งคำพูดดั้งเดิมของพ่อตาคือคุณสามารถเข้าใจอนาคตของตัวเองได้ด้วยตัวเองสิ่งที่ฉันให้ได้คือคำแนะนำที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนี่คือสาเหตุที่ทำให้การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นทั้งวันในตอนท้ายของการประชุมเซี่ยเฉาจางจากไปพร้อมกับความสำเร็จของ MVP ของผู้ชมหยางฮองเกียออกจากหลินฟานเป็นพิเศษในตอนแรกหลินฟานคิดว่าหยางฮองเกียควรหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวเขานั่งอยู่ในลิฟต์กับพ่อตาแต่เขาเพิกเฉยต่อฉากพูดไม่ออกที่น่าเขินอายมันเกิดขึ้นอีกครั้งก่อนที่ฉันจะอยู่ด้วยเหตุนี้เมื่อหยางฮองเกียพูดคุยกับหลินฟานเธอรู้ว่าเธอคิดผิดวันนี้คุณอาศัยอยู่ที่ไหนแน่นอนว่าจะกลับบ้านก่อนที่เขาจะพูดจบหลินฟานก็เหงื่อแตกพลาดและตระหนักว่าเขาเกือบจะโดนปืนของพ่อตาแล้วหลินฟานอาศัยอยู่ในบ้านของเซี่ยยานในช่วงเวลานี้เซี่ยเฉาจางกลับมาในครั้งนี้ใครจะรับประกันได้ว่าเขาไม่มีกุญแจบ้านลูกสาวหากหลินฟานกลับมาหาเซี่ยยานตามปกติเซี่ยเฉาจางคือผู้ที่เปิดประตูอย่าฉันไม่กล้าคิดเรื่องนี้อีกต่อไปหยางฮองเกียทำให้หลินฟานดูมีความหมายหลินฟานตระหนักว่าเธอได้หลบหนีและเช็ดเหงื่อเย็นที่ไม่มีอยู่บนหน้าผากของเธอฉันอืมให้เซี่ยแวนจองโรงแรมให้ฉันจะมีชีวิตอยู่ในอีกไม่กี่วันนี้โรงแรมพร้อมแล้วหยางฮองเกียตบไหล่หลินฟานดึกแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะฉันจะคุยเรื่องบางอย่างพรุ่งนี้ได้เลยพี่เซี่ยหลินฟานเดินออกจากออฟฟิศและพบว่ายกเว้นคนไม่กี่คนที่ทำงานล่วงเวลาทุกคนในบริษัทก็แทบจะหายไปหมดแล้วแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ช่วยของเขาเซี่ยแวนและผู้ช่วยของหยางฮองเกียเซี่ยเย่จะออกไปก่อนเวลาเมื่อเห็นหลินฟานออกมาเซี่ยเย่และเสี่ยวานก็ลุกขึ้นยืนพี่ฟานจบแล้วเหรอเอาละหลินฟานพยักหน้าแล้วพูดกับเสี่ยวานคุณจองโรงแรมให้ฉันได้ฉันจะพักที่โรงแรมนี้อีกไม่กี่วันนี้เซียววันหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาทันทีเพื่อทำการจองเอาละยังไงก็ตามพี่ฟานซิสเตอร์หยวนหยวนส่งข้อความมาหาฉันเมื่อชั่วโมงที่แล้วฉันบอกเธอว่าคุณยังประชุมอยู่แล้วเธอก็บอกว่าเธอย่อมส่งต่อให้หอยานหอยานยังไงก็ตามลูกสะใภ้ยังเร่งรีบประกาศว่ายังไม่กลับมาเธอไม่รู้อย่างแน่นอนว่าพ่อของเธอกลับบ้านถ้าตอนนี้เซียหอยานอยู่ในเมืองมหัศจรรย์เธอคงจะมีความสุขมากเพราะพ่อและลูกสาวของพวกเขาคงไม่ได้เจอกันอีกหลายครั้งตลอดทั้งปีหลินฟานหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาและในขณะที่คลิกที่สื่อสารกับเซี่ยยันเขาก็พูดกับเซี่ยแวนว่าหลังจากที่คุณส่งฉันไปที่โรงแรมสักพักให้คนขับพาคุณกลับบ้านเพื่อพักผ่อนแล้วมารับฉันพรุ่งนี้เช้าขอบคุณนะพี่ชายหลินฟานลูกสะใภ้คุณไม่มีทางจินตนาการได้เลยว่าวันนี้ฉันเจอใครที่บริษัทพ่อตากลับบ้านแล้วน่าเสียดายที่คุณไม่ได้อยู่ในเมืองมหัศจรรย์ไม่เช่นนั้นคุณจะได้พบกันอ้ออีกอย่างฉันจะพักที่โรงแรมนี้ใน2วันนี้เซี่ยหอยันไม่รู้ว่างานยุ่งหรือมีเหตุผลอื่นใดและไม่ได้ตอบกลับข้อมูลทันเวลาหลินฟานไม่ได้รับการตอบกลับจากเซี่ยยานจนกระทั่งหลินฟานเช็คอินที่โรงแรมอาบน้ำแอร์และทิ้งตัวลงบนเตียงนางฟ้าตัวน้อยร้องไห้ JPG ลูกสะใภ้ผู้น่าสงสารเธอรู้สึกเศร้าเมื่อไม่ได้เจอพ่อหลินฟานมอบเซี่ยยานกลับมาพร้อมกับท่าทางกอดอย่างมีน้ำใจหลินฟานฮัก JPG เซี่ยหอยานที่อยู่อีกด้านหนึ่งร้องไห้ดังขึ้นอีกหลังจากได้รับข่าวฝันดีราตรีสวัสดิ์หลินฟานรีบไปที่บริษัทในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นพยายามให้เซี่ยเฉาจางเห็นด้านบวกของเขาและพยายามเพื่อให้ได้คะแนนความประทับใจมากขึ้นแต่สุดท้ายเซี่ยเฉาจางก็ไม่เคยมาบริษัทและหยางฮองเกียไม่รู้ว่าเซี่ยเฉาจางอยู่ที่ไหนสิ่งนี้ทำให้หลินฟานผู้ซึ่งเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และวางแผนที่จะทำคะแนนรู้สึกว่าเขาได้ต่อยสำลีและอ่อนแอมากแน่นอนว่าพ่อตามีชีวิตที่ยากลำบากกว่าแม่สามีเซี่ยเฉาจางไม่ได้กดเรื่องนี้เลยหลินฟานไม่สามารถเข้าใจความคิดริเริ่มได้เลยดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงรออย่างอดทนเพื่อยอมรับการเคลื่อนไหวสิ่งนี้ทำให้หลินฟานรู้สึกอ่อนแอดังนั้นเขาจึงทำได้แค่รีบเข้าไปในสตูดิโอบันทึกเสียงต้องการเขียนเพลงภาษาอังกฤษคุณภาพสูงจำนวนหนึ่งและตบหน้าเซี่ยเฉาจางทำให้เขาชื่นชมตัวเองทันทีใบหน้าของพ่อตายังทุบไม่ได้ท้ายที่สุดเซี่ยเฉาจางไม่ได้ดูถูกการย่อเย้ยต่างๆของหลินฟานเช่นเดียวกับพ่อตาที่ด้อยกว่าในนิยายหย่าร้างที่หลินฟานเคยอ่านในชีวิตของเขาในทางตรงกันข้ามเซี่ยเฉาจางไม่เพียงแต่ไม่ดูถูกหลินฟานแต่รีบกลับจากต่างประเทศในครั้งนี้เป็นเพราะเขาตระหนักและชื่นชมพรสวรรค์ของหลินฟานที่หลินฟานต้องการแสดงละครหย่าร้างแกเด็กคนแต่เขาไม่ทำขอโทษไม่ใช่สำหรับเอ็กแน่นอนนิยายล้วนหลอกลวงหยางฮองเกียอธิบายว่าควรจะเป็นฮุยซิงเง่คราวนี้เซี่ยเฉาจางกลับมาที่ประเทศจีนและลงนามข้อตกลงความร่วมมือตัวแทนในต่างประเทศกับหลินฟานในนามของสาขาเรื่องนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดย Galaxy Entertainment ความหมายของเซี่ยเฉาจางไม่จำเป็นต้องถูกปกปิดนี่เป็นความร่วมมือตามปกตินอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้หลินฟานสร้างกระแสในประเทศได้ทำไมไม่ทำล่ะแม้ว่าหลินฟานไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดตลาดต่างประเทศในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเริ่มต้นแต่เซี่ยเฉาจางก็ริเริ่มที่จะส่งมันไปที่ประตูบ้านของเขาเงินไม่ได้ทำเพื่ออะไรยิ่งกว่านั้นการถือเพลงของคนอื่นเพื่อหาเงินของคนอื่นนั้นสดชื่นมากกว่าแค่ทำเงินในประเทศง่ายกว่ามากหลินฟานไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธโดยธรรมชาติหยางฮองเกียกล่าวว่าแม้ว่าประธานาธิบดีเซี่ยจะเป็นสื่อกลางแต่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเซ็นสัญญาขั้นสุดท้ายนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดแล้วอัตราส่วนเงินปันผลด้านลิขสิทธิ์เพียงอย่างเดียวก็น่ารำคาญมากพอแล้วที่สำคัญกว่านั้นเซี่ยเฉาจางหวังว่าหลินฟานจะได้ไปเล่นเพลงด้วยตนเองนี่เป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงแรกของหลินฟานและยังเป็นก้าวแรกในการเปิดตลาดต่างประเทศอีกด้วยเซี่ยเฉาจางหวังว่าหลินฟานจะได้รับผลงานที่ดีและได้ผลงานที่ดีอย่างแท้จริงในแวดวงดนตรียุโรปและอเมริกาแทนที่จะเป็นเหมือนนักร้องในประเทศที่อ้างว่าจะไปต่างประเทศพวกเขาโพสต์เพลงภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นเพลงป๊อประดับโลกจากนั้นอาศัยข้อมูลจากแฟนๆในประเทศเพื่ออ้างว่าทำลายสถิติโลกและให้เกียรติพวกเขาอย่างไรได้รับรางวัลมั่นใจในตัวเองทุกรูปแบบแต่ผลกลับไม่มีบุคคลดังกล่าวในการสืบค้นระดับสากลไม่มีเพลงดังกล่าว
พูดตามตรงและหยางฮองเกียไม่มีความมั่นใจเสี้ยเฉาจางในหลินฟานหรือมั่นใจในเพลงนี้แต่หลินฟานรู้ดีว่าวิสัยทัศน์ของพ่อตานั้นแม่นยำลายก็ใหญ่คุณสามารถมองเห็นศักยภาพของเพลงนี้ได้ในพริบตาหลินฟานรู้สึกพอใจมากที่ได้ร่วมมือกับบุคคลที่มีไหวพริบและมีน้ำใจเช่นนี้มันไม่ประจบประแจงพ่อตาของเขาอย่างแน่นอนหลินฟานยืนขึ้นแล้วพูดว่าพี่สาวเซี่ยจะจัดการเรื่องพวกนี้ฉันจะไปซ้อมแน่นอนถ้าอืมประธานเซี่ยอยู่ที่นี่โปรดอย่าลืมบอกน้องสาวเซี่ยให้ฉันด้วยหยางฮองเกียหัวเราะคุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตได้หลินฟานทำอะไรไม่ถูกนี่ไม่ใช่เพราะความประทับใจของพ่อตาของเขาใช่ไหมลืมไปได้เลยไม่ต้องรีบแสดงดูเหมือนการจะขาดมากนอกจากนี้หลินฟานยังเชื่อว่าพรสวรรค์ของเขาเพียงพอที่จะพิชิตใจเซี่ยเฉาจางได้ถ้าวีวิร็อกเกียวยังไม่พอมาลองอันอื่นกันดีกว่าเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้ลันโหยหาออกอากาศถึงฉบับที่6แล้วเวลาที่เหลือสำหรับการซ้อมของหลินฟานนั้นแน่นมากจริงๆแต่หลินฟานได้เปิดปลั๊กอินโซซิงเกอร์และโซแดนเซอร์เพื่อเรียนรู้การเต้นรำที่เกี่ยวข้องเอาละมันเป็นตัวคูณฉันมักจะเรียนรู้จากครูสอนเต้นรำ1วันจากนั้นฉันก็สามารถเต้นทั้งหมดกับนักเต้นได้ในวันรุ่งขึ้นมีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ต้องรับดังนั้นความคืบหน้าจึงเร็วมากส่วนครูร้องไม่มีโอกาสได้เล่นเลยทักษะการร้องเพลงของหลินฟานได้รับการรับรองจากระบบแม้แต่ตอนที่หลินฟานกำลังถ่ายทำเขาก็ยังไม่หย่อนยานและยังคงรักษานิสัยที่ดีในการฝึกฝนทุกวันดังนั้นทักษะการร้องเพลงของเขาจึงไม่ถดถอยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำแน่นอนว่าด้วยทักษะการร้องเพลงในปัจจุบันของหลินฟานจึงเป็นเรื่องยากที่จะเติบโตดังนั้นแม้แต่ครูสอนร้องเพลงที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถค้นพบความก้าวหน้าของหลินฟานได้เพียงแต่ว่าการผสมผสานทั้งหมดนี้ทำให้ครูสอนเต้นครูสอนดนตรีร้องและนักเต้นต้องประหลาดใจอย่างมากผลการซ้อมมันเยี่ยมมากชนิดที่สามารถแสดงบนเวทีได้โดยตรงฉันวิ่งไปฟังเพลงทุกวันตอนว่างคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยแต่โจเยโวที่เห็นการซ้อมตั้งแต่ต้นจนจบก็พอใจมากเช่นกันระดับธุรกิจของคุณฉันเคยเป็นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วฉันเคยเห็นในราชินีแห่งราชาแห่งนักร้องและหลินฟานยังมีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงหลินฟานหยิบผ้าเช็ดตัวที่ผู้ช่วยของเขาเซี่ยแวนมอบให้และเช็ดเหงื่อให้ทั่วใบหน้าคุณโจวันนี้ไม่มีเพลงใหม่ให้ฟังแล้วคุณเก็บของของฉันไว้หมดแล้วโจเยโวไม่เชื่อเลยฉันเพิ่งมาจากบริษัทและเซี่ยเซาจางก็กลับมาแล้วหลินฟานแซงทำเป็นโง่จริงเหรอน่าเสียดายที่หอยันหอยันไม่ได้อยู่ในเมืองมหัศจรรย์ไม่เช่นนั้นเธอจะได้เห็นพ่อของเธอโจยูยิ้มและพูดว่าเซี่ยเฉาจางเป็นคนที่ไม่สามารถโกรธและโกรธได้แต่วันนี้ฉันเห็นเขาดูโกรธและแม้แต่ลูโอเซี่ยก็เล่นตลกกับเขาและเขาก็ตะลึงกับเขาตามที่ฉันบอกเซี่ยเฉาจางความเข้าใจของเขาสามารถทำให้เขาโกรธได้ยกเว้นลูกสะใภ้ของเขาซึ่งเป็นลูกสาวของเซี่ยยานเช่นกันหลินฟานเป็นคนตลกเป็นเพราะพ่อตาไปที่บ้านของเซี่ยยานและพบสิ่งของของเขาเองที่นั่นหรือเปล่าหลินฟานนาวเป็นคนสร้างฉากขึ้นมาและทันใดนั้นคนทั้งคนก็ไม่ดีโจเยโวพูดช้าๆต่อมาฉันได้คุยกับเซี่ยเฉาจางสักพักหนึ่งและเปิดเผยกับเขาว่าคุณเขียนอัลบั้มให้กับเซี่ยยานผิวของเขาดีขึ้นดังนั้นคุณแน่ใจหรือว่าไม่มีเพลงใหม่หลินฟานกำลังจะหลั่งน้ำตาครูโจเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของเขาใช่ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีฉันเขียนเพลงให้ครูโจทันทีโจเยโวยิ้มอย่างพึงพอใจวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะอีกวันสำหรับหลินฟานและแฟนรายการเดอะเยอร์นิ่งยาร์ดวันนี้ถือเป็นวันสำคัญมากเช่นกันเพราะวันนี้บัญชีชาโอโบของหลินฟานกำลังจะประกาศผู้ถูกลอตเตอรี่แล้วหวังหลิงลี่ไม่กล้าถอนผมบนศีรษะแม่ของเขาการจุดธูปและสักการะพระเป็นไปไม่ได้แต่การอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าสามารถทำได้ในคราวเดียวดังนั้นหวังหลิงลี่จึงอาบน้ำอย่างดีใส่กระโปรงตัวโปรดของเขาตัวหนึ่งจากนั้นนั่งยองๆอยู่หน้าคอมพิวเตอร์รอจังหวะประกาศผู้ชนะไม่เพียงแต่หวังหลิงลี่เท่านั้นแต่แฟนคลับหลินแฟนคลับก็เตรียมพร้อมรอการจับรางวัลอย่างมั่นใจยิ่งไปกว่านั้นเช่นเศรษฐีตัวน้อยอยู่เฮมิงที่ไปเกาะหัวเต่าแล้วก็พร้อมที่จะนั่งยองๆจนกว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มทุกอย่างพร้อมแล้วติดหนี้ตั๋วเท่านั้นจากนั้นเวลา10โมงเช้าบัญชีชาโอโบของหลินฟานก็โพสต์อัปเดตหวังหลิงลี่ที่เราคอยมานานคลิกมันโดยตรงจากนั้นข้ามเรื่องไร้สาระทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าแล้วลากเมาส์ไปยังรายชื่อผู้ชนะโดยตรงชื่อแรกไม่มีใครคนที่2 3และ4ไม่มีเลยหวังหลิงลี่ไม่ยอมแพ้เขาคอยดูอันสุดท้ายจากอันแรกและพบว่าไม่มีใครเป็นของตัวเองในรอยชื่อไม่เพียงแต่ไม่มีเป็นของตัวเองแต่ยังเป็นกระดูกสันหลังของกลุ่มเช่นหลี่ชาชาเช่นหยูเฮมิงไม่ได้เช่นเคยความคิดของแวงลิงยี่ซุบโซมลงในขณะนี้เทียนเฉิงยูจีแวงร้องไห้ JPG โทขีดล่างโทร้องไห้JPG กระต่ายเมนจีเมงกำลังร้องไห้ JPG ร้องไห้เสียใจมากจนแฟนผู้ชนะไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะทำร้ายจิตใจที่เปราะบางของคนเหล่านี้เสี่ยววันที่กำลังแอบดูหน้าจออยู่เห็นอีโมติคอนที่กำลังร้องไห้ซึ่งถูกปัดไปหลายหน้าและรู้สึกพูดไม่ออกกับโชคของหวังหลิงลี่นี่มันช่างน่าสังเวชเกินไปจริงๆเธอสมควรที่จะเป็นน้องสาวสถานีแผลมือชื่อดังของวงการที่โชคร้ายนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะเปรียบเทียบได้อย่างแน่นอนเทียนเฉิงยูจีแวงฉันอ่านรายชื่อผู้ชนะอีกครั้งและอธิษฐานขอให้ฉันเข้าใจผิดแต่ยังไม่มีฉันร้องไห้ JPGในที่สุดก็มีคนทนไม่ไหวอีกต่อไปคนนี้ส่วนใหญ่ป่วยเอาละคุณไม่จำเป็นต้องดูรายการจริงๆหากคุณชนะซูเปอร์เอ็กโปจะส่งข้อความส่วนตัวถึงคุณหวังหลิงลี่ร้องไห้ดังขึ้นป่วยไม่ออกไม่ต้องไปจับสลากหรอกเป็นครั้งแรกในคอนเสิร์ตทั่วไปที่ต้องดูหัวหน้าชมรมของตัวเองผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ใช่หรือเสี่ยวหวานทนดูมันไม่ได้อีกต่อไปแล้วและไว้วางใจหวังหลิงลี่เป็นการส่วนตัวโดยตรงผู้ช่วยตัวน้อยเผื่อไว้พี่สาวอย่าร้องไห้นะพี่ฟานรู้ว่าเธอโชคร้ายโอ้โชคเทียนเฉิงยูจีแวงร้องไห้ถ้าแต่งใหม่แบบนี้เรือมิตรภาพจะพลิกคว่ำได้ทุกเมื่อผู้ช่วยตัวน้อยเผื่อว่าหยุดแกล้งพี่ฟานได้เตรียมที่นั่ง VIP ไว้ให้แล้วว่างเมื่อไหร่ก็มาหาที่บริษัทสิ
ราชาแห่งความบันเทิงธรรมชาติที่ยอเอ้ยแฟนๆคือแฟนๆที่ดีที่สุดในโลกจริงๆฉันขอเป็นแฟนไปตลอดชีวิตผู้ช่วยตัวน้อยในกรณีพี่ฟานยังครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับและที่พักของคุณด้วยราชาแห่งความบันเทิงทางธรรมชาติฉันเป็นคนทั่วไปในชีวิตและเป็นผีในความตายรอฉันก่อนฉันจะบินตรงไปเดี๋ยวนี้ดังนั้นครึ่งชั่วโมงต่อมาเสี่ยวหวานก็เห็นหวังหลิงลี่ซึ่งสวมชุดที่สวยงามแต่มีรองเท้าแตะอยู่ที่เท้าของเธอดูเหมือนว่าเธอแทบรอไม่ไหวที่จะรับตั๋วทันทีและรีบออกจากบ้าน NS เสี่ยวหวานและหวังหลิงลี่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงมอบตั๋วให้กับเธอโดยตรงและจัดการหลังจากที่คุณแจกจ่ายตั๋วให้ทุกคนแล้วอย่าลืมให้สำเนารายการแก่ฉันเพื่อที่ฉันจะได้จองตั๋วเครื่องบินให้กับคุณสำหรับที่พักเนื่องจากแขกทุกคนที่ได้รับเชิญจากปันเก๋อาจจะอาศัยอยู่ในสนามที่คุณปรารถนาดังนั้นคุณอาจต้องพักที่โรงแรมก่อนหลังจากคอนเสิร์ตจบลงคุณจะถูกเชิญให้ไปพักที่โฮมสเตย์สัก 2-3 วันหวังหลิงลี่มีความสุขมากคุณจะอยู่ในสนามหญ้าที่คุณปรารถนาได้จริงหรือเซียวหวานพยักหน้าจริงๆพี่ผานพูดแบบนั้นโดยเฉพาะคุณและซิสเตอร์ซาช่าและเหมิงคุณทั้ง3ไม่เคยพักในเกสเฮาส์เลยสักครั้งดังนั้นคราวนี้ฉันขอเชิญคุณเป็นพิเศษให้อยู่ในสนามที่คุณปรารถนากระแสน้ำอุ่นที่ไม่อาจบรรยายได้แผ่กระจายจากหัวใจไปยังแขนขาและหวังหลิงลี่รู้สึกเพียงว่าดวงตาของเขาบวมโดยทั่วไปแล้วเขาจำได้ไหมโดยทั่วไปแล้วเขามักจะจำคนไม่กี่คนเหล่านี้ของตัวเองได้เสมอด้วยเหตุผลหลายประการทำให้เขาไม่สามารถไปโฮมสเตย์ได้สักครั้งดังนั้นครั้งนี้เขาจึงถือโอกาสจัดคอนเสิร์ตเพื่อเชิญชวนตัวเองและคนอื่นๆให้มาสัมผัสเป็นพิเศษอารมณ์แบบนี้ได้รับการดูแลโดยไอดอลที่ฉันชอบความปรารถนาที่จะพึงพอใจโดยศิลปินที่ฉันชื่นชมความรู้สึกที่ใจเองแบบนี้ได้รับการชำระแล้วแวงลิงยี่ไล่ตามดวงดาวมาหลายปีแล้วและเป็นน้องสาวคนแรกของสถานีมานานหลายปีได้ตระหนักในครั้งนี้ดาราคนอื่นๆชื่นชอบแฟนๆบางทีก็แค่โต้ตอบกับแฟนๆเหรียญไหมเซ็นชื่อถ่ายรูปหรืออะไรสักอย่างโดยทั่วไปไม่กล้าทำอะไรมากเพราะจะถูกแฟนๆดุแต่หลินฟานทำเช่นนั้นเพื่อช่วยให้แฟนๆพูดและปฏิบัติต่อแฟนๆในฐานะเพื่อนส่วนแฟนๆและไม่มีอยู่จริงหลินฟานพูดถึงผลงานของเขามาโดยตลอดและไม่เคยเต็มใจที่จะชื่นชมเท้าของแฟนๆเหมือนกับหลังจากจบ The Sound of Nature แฟนๆบางคนต้องการให้หลินฟานเขียนเพลงสำหรับทุกหัวข้อถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้จีบแฟนๆแต่หลินฟานไม่สนใจเลยฉันปฏิบัติต่อคุณในฐานะเพื่อนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถบังคับฉันให้ทำอะไรภายใต้ร่มธงของแฟนคลับได้เสี่ยววันยิ้มและพูดว่าแน่นอนฉันจำพี่ฟานได้เขาปฏิบัติต่อคุณในฐานะเพื่อนจริงๆแต่มีบางสิ่งที่พี่ฟานไม่ได้พูดแต่คุณอยู่ในแวดวงนี้มานานแล้วคุณควรจะรู้ดีกว่าฉันพี่ฟานรักคุณมากคุณควรดูแลพี่ฟานด้วยอย่าทำอะไรที่ทำร้ายพี่ฟานภายใต้ร่มธงของพี่ฟานหวังหลิงลี่เข้าใจสิ่งที่เสี่ยววันกำลังพูดถึงวงการพัดลมยุ่งมากโดยเฉพาะกระแสของพัดลมแฟนน้ำตาไหลสงครามดูการรูดข้อมูลและอื่นๆล้วนเป็นเรื่องปกติแม้แต่แฟนๆบางคนก็ยังรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการตัดสินใจบางอย่างของศิลปินหรือดูถูกศิลปินคนอื่นอย่างบริสุทธิ์ใจแฟนๆเหล่านี้ล้วนอยู่ภายใต้ร่มธงของการเป็นคนดีต่อไอดอลของพวกเขาแต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังทำสิ่งที่ทำร้ายไอดอลจากมุมมองของหวังหลิงลี่นี่คือแฟนแบบไหนมันเป็นเพียงศัตรูแฟนพันธุ์แท้ก็ต้องแบบนี้คุณสามารถเห็นคุณสมบัติที่สวยงามทุกชนิดจากร่างกายทั่วไปเช่นถ้าคุณเก่งอยู่แล้วคุณก็ยังไม่ละทิ้งการเรียนรู้และเรียนรู้จากมันหวังหลิงลี่กล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าอย่ากังวลเราชอบความเป็นคนทั่วไปเพราะเราชอบเขาและผลงานของเขาเราจะสนับสนุนเขาเท่านั้นและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและงานของเขาอย่างน้อยเมื่อฉันจัดการชมรมสนับสนุนเราก็จะสนับสนุนแฟนๆสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่แถมยังสายเกินไปที่จะชอบงานทั่วไปด้วยจะมีเวลาว่างทำบ้างได้อย่างไรทีเอ็กสนุกกว่าเร่งธุรกิจทั่วไปหมายคำสาปมันน่าตื่นเต้นกว่าการฟังเพลงใหม่ทั่วไปหรือเปล่าหากคุณไม่ได้ใช้งานจริงๆก็สามารถชมรายการวาไรตี้ทั่วไปและดูการ์ตูนทั่วไปได้แถมยังมีหนังทั่วไปอีกด้วยหลินฟานไม่รู้ว่าเสี่ยวหวานและหวังหลิงลี่พูดอะไรและเขาไม่จำเป็นต้องรู้จริงๆหลินฟานถือว่าแวงลิงยี่และคนอื่นๆเป็นเพื่อนจากก้นบึ้งของหัวใจแต่หลินฟานไม่สนใจเรื่องนี้มันควรจะดีต่อเพื่อนนี่คือจรรยาบรรณของหลินฟานยกเว้นว่าเขาจะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องและการบีบบังคับที่ไม่สมเหตุสมผลกฎข้อนี้ยังเป็นที่ที่หลินฟานและแฟนๆของเขามีความเข้าใจโดยปริยายสถานที่จัดคอนเสิร์ตชายหาดได้จัดเตรียมไว้แล้วและจะจำหน่ายบัตรในเวลา9โมงเช้าพรุ่งนี้นอกจากนี้แขกรับเชิญจะมาร่วมซ้อมด้วยแต่เพื่อรวบรวมแขกทุกคนเพื่อซ้อมเพลงสุดท้ายอาจจะถึงเวลาร้องเพลง2วันก่อนการประชุมรายการเดอะเยอร์นิ่งยัดออกอากาศแล้วฉบับที่6ตามความถี่ของฉบับประจำสัปดาห์คอนเสิร์ตชายหาดครั้งที่10จะมีการถ่ายทอดสดใน1เดือนดังนั้นแขกจะไม่รวมตัวกันเร็วนักแต่คุณสามารถทำได้ตามเวลาของคุณเองจัด1หรือ2วันเพื่อมาซ้อมกับหลินฟานเกี่ยวกับการแสดงที่จะแสดงในขณะนั้นจนกระทั่ง2วันแรกของการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตทุกคนจะมารวมตัวกันที่เกาะหัวเต่าเพื่อซ้อมครั้งสุดท้ายส่วนหลินฟานนอกจากต้องเตรียมการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเวลานี้แล้วยังต้องเตรียมการคัดเลือกนักแสดงงูขาวและบทส่งท้ายรวมถึงติดตามงานตัดต่อเอชไนนีสโกสตอรี่อีกด้วยรายการเหล่านี้เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของงานล่าสุดไม่ใช่เลอะเทอะเลยนอกจากนี้ยังมีการผลิตอัลบั้มของเซียยานสรุปแผนความร่วมมือกับเซียเฉาจางเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเล่นเพลงและเตรียมอัลบั้มเดี่ยวของหลินฟานงานเหล่านี้ไม่เร่งด่วนนักและสามารถจัดอยู่ในระดับที่2และเสร็จช้าๆได้แต่ไม่มีข้อใดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่ปันบ่ายนี้เป็นการถ่ายทำโฆษณาเครื่องดื่มที่คุณรับรองพรุ่งนี้ทั้งวันจะเป็นการถ่ายภาพโฆษณารับรองนาฬิกาใช่แล้วถ่ายโฆษณาด้วยการรับรอง2ครั้งที่หลินฟานได้รับแบรนด์จึงได้จัดทำแผนการโฆษณาแล้วและได้สื่อสารแผนการถ่ายทำกับหยางฮองเกียวันนี้หลินฟานจะเริ่มถ่ายโฆษณาโฆษณาเครื่องดื่มส่วนใหญ่เป็นโฆษณาความยาว1นาทีและยังมีโฆษณาสิ่งพิมพ์อีกหลายรายการหลังจากโฆษณาเผยแพร่แล้วจะมีการแถลงข่าวโฆษกคุณต้องเข้าร่วมขณะเดียวกันก็จะมีแฟนออนไลน์และกิจกรรมการกุศลที่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์จำเป็นต้องเข้าร่วมด้วยหลินฟานรับแผนการเดินทางที่เซียวแวนมอบให้แต่รู้สึกปวดหัวฉันคิดเสมอว่าการรับรองเป็นเพียงการยิงโฆษณาให้พวกเขาเท่านั้น
ใครจะคิดว่าสัญญารับรองจะมีธุรกิจมากมายขนาดนี้เสี่ยววานอธิบายว่าพี่แทนการถ่ายทำโฆษณาเพื่อการรับรองเป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นและยังรวมถึงแพลตฟอร์มงานแถลงข่าวกิจกรรมของแรงงานแฟนมีตติ้งและกิจกรรมการกุศลและอื่นๆเนื้อหามากเกินไปและหลังจากคุณรับรองเครื่องดื่มยี่ห้อนี้แล้วพี่ปันในที่สาธารณะก็ดื่มได้เฉพาะเครื่องดื่มยี่ห้อนี้เท่านั้นแน่นอนว่าคุณสามารถเลือกการรับรองของคุณเองได้จากเครื่องดื่มที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นและผู้ที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันจะไม่นับกล่าวอีกในหนึ่งเงินการรับรองไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำหลินฟานยังคงรู้เรื่องนี้ตัวอย่างเช่นหากคุณสนับสนุนโคคาโคล่าคุณจะไม่สามารถดื่มโค้กยี่ห้ออื่นในที่สาธารณะได้ทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขที่เขียนไว้ในสัญญารับรองซึ่งไม่ใช่เรื่องตลกหลินฟานคืนแผนการเดินทางให้เซียแวนคุณอย่าลืมเตือนฉันด้วยอย่ากังวลไปเลยพี่ฟานในช่วงบ่ายหลินฟานพาผู้ช่วยของเขาเซียแวนผู้ช่วยธุรกิจศิลปินโฆษณาชวนเชื่อและช่างแต่งหน้าและขับรถไปที่สตูดิโอของฝั่งแบรนด์ด้วยรถที่บริษัทเตรียมไว้ให้เขาในความเป็นจริงหยางฮองเกียวางแผนที่จะจัดหาหลินฟานเพิ่มอีก2คนแต่หลินฟานปฏิเสธเธอพาน้องชาย4คนมาด้วยตัวเธอเองและคนขับ1คนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพิ่มคนอีก2คนจะยิ่งใหญ่มากสวิงมันไม่ดีที่จะผยองเกินไปหยางฮองเกียก็ติดตามเขาไปด้วยที่จริงแล้วหลินฟานไม่ต้องการแต่งหน้าด้วยซ้ำเพราะเธอรู้วิธีการแต่งหน้าแต่หยางฮองเกียยืนยันว่าไม่มีศิลปินคนไหนที่แต่งหน้าของเธอเองโดยเฉพาะตำแหน่งกาแฟในปัจจุบันของหลินฟานการแต่งหน้าของเธอคือถือเป็นการสูญเสียเล็กน้อยหลินฟานต้องประนีประนอมผู้รับผิดชอบแบรนด์ทักทายเขาโดยตรงและจากระยะไกลเขาก็เอื้อมมือไปจับมือกับหลินฟานอย่างกระตือรือร้นคุณลินคุณอยู่นี่แล้วโอ้คุณลินการที่คุณมาที่นี่ทำให้พวกเราทุกคนยอดเยี่ยมมากจริงๆยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับหลินฟานต้องยิ้มอย่างมืออาชีพให้กับธุรกิจยินดีต้อนรับบริษัทของคุณเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำในประเทศจีนและฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับบริษัทของคุณคุณลินถ่อมตัวเกินไปจริงๆมาเดินคุยกันเถอะแบรนด์นี้พาหลินฟานไปที่สตูดิโออย่างกระตือรือร้นและแนะนำหลินฟานให้รู้จักกับสถานการณ์เฉพาะในขณะที่เขาเดินหลินฟานตั้งใจฟังอย่างมากเพราะนี่คือการรับรองประจำปีตลอดทั้งปีหลินฟานจะจัดการกับแบรนด์ด้วยความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้นที่เราสามารถร่วมมือกันได้ดีขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่การรับรองอย่างแน่นอนสำหรับค่าธรรมเนียมแบรนด์ได้เตรียมห้องนั่งเล่นและห้องแต่งตัวแยกต่างหากสำหรับหลินฟานและแม้แต่สตูดิโอก็ไม่มีคนอื่นเลยและให้บริการเฉพาะหลินฟานเพียงอย่างเดียวจะเห็นได้ว่าแบรนด์ยังคงให้ความสำคัญกับหลินฟานเป็นอย่างมากทัศนคติของทั้งสองฝ่ายถูกต้องมากการถ่ายทำโฆษณาจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นมากถ่ายวิดีโอโฆษณาก่อนแล้วจึงถ่ายฟิล์มพิมพ์ผู้กำกับวิดีโอนี้มีหน้าที่สื่อสารกับหลินฟานเขาอยู่ในวัย40มีผมบางและลำตัวกลมจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มน้อยลงแต่จารินอีกสักพักจะมาที่นี่ลองจินตนาการว่าคุณกำลังผ่านสถานที่ที่สวยงามแล้วมายืนในตำแหน่งนี้และจิบเครื่องดื่มของเรารสชาติของเครื่องดื่มนั้นหวานแต่มีความสดชื่นผลไม้มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยดังนั้นฉันจึงต้องการการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของคุณในระดับหนึ่งหลินฟานไม่เข้าใจทำไมคุณถึงอยากบอกรสชาติของเครื่องดื่มให้ฉันฟังล่ะฉันจิบแล้วชิมแน่นอนว่าสีหน้าควรจะเป็นแบบนั้นผู้กำกับพูดอย่างโง่เขลาว่าคุณลินคุณกำลังพูดและหัวเราะอยู่คุณดื่มจริงๆเหรอหลินฟานพูดไม่ออกถ้าเขาไม่ดื่มเขาจะแกล้งทำเป็นว่าจิบไม่ได้แน่นอนว่ามันดีจริงดีจริงผู้กำกับอยากให้หลินฟานดื่มมันเอาละคงจะเป็นเช่นนั้นถ้าเข้าใจแล้วครูหลินไปกันเลยไหมสามารถหลินฟานไม่ลังเลเลยที่จะทำโฆษณาสั้นๆเขาถ่ายทำภาพยนตร์ของตัวเองเสร็จแล้วคุณกลัวว่าจะทำผลงานไม่ดีในเชิงพาณิชย์ไม่ได้ใช่ไหมตรงไปดังนั้นครึ่งชั่วโมงต่อมาแครกดีๆมากครูลินการแสดงของคุณยอดเยี่ยมมากผู้กำกับยิ้มดีใจหลินฟานยื่นขวดเปล่าให้เซียแวนแล้วสะอึกอันนี้จบแล้วเหรอผู้กำกับพอใจมากจบแล้วครูหลินคุณอับอายเกินไปจริงๆทุกครั้งที่ดื่มจริงๆชื่นชมชื่นชมมากหลินฟานไม่คิดว่าจะมีอะไรแค่ดื่มเครื่องดื่ม2ขวดเมื่อถ่ายโฆษณานอกจากจะปวดท้องเล็กน้อยแล้วยังสบายกว่าการถ่ายภาพยนตร์อีกด้วยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีศิลปินที่ทำเครื่องดื่มปลอมเวลาถ่ายโฆษณาคุณลินคุณอยากพักสักพักแล้วขึ้นเครื่องบินไหมหลินฟานคิดอยู่ครู่หนึ่งถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนซะสาเหตุหลักคือฉันเมามากเกินไปจึงต้องแก้ไขผู้กำกับจึงโบกมือทุกคนพักสักครึ่งชั่วโมงหลินฟานกลับไปที่ลาวนอเพื่อแก้ไขปัญหาและผู้ที่ดูแลแบรนด์ก็เข้ามาหาผู้กำกับอย่างไรผู้กำกับฉายหนังสั้นที่เพิ่งสร้างให้ผู้รับผิดชอบดูและเขาก็ได้รับคำชมเต็มๆว่าดีมากความรู้สึกของเลนและการแสดงออกนั้นยอดเยี่ยมมากสิ่งสำคัญคือศิลปินที่ค่อนข้างเข้มแข็งที่จิบแล้วจิบช้าๆจิบหลังจากดื่มช้าๆให้ความร่วมมือมากโคศกเลือกครั้งนี้ฉันดูดีต่างจากโคศกที่ฉันเลือกก่อนหน้านี้ใครจะไม่แม้แต่จะจิบเครื่องดื่มและต้องการได้รับส่วนแบ่งเงินนี้คุณคิดอย่างไรผู้รับผิดชอบมองกล้องหลังจากที่หลินฟานดื่มเครื่องดื่มเสร็จแล้วเขาก็พอใจกับรอยยิ้มที่สดใสมากนั่นคือฉันได้เลือกโคศกแล้วดังนั้นฉันจะไม่สูญเสียโซ่นี้เฮ้ยเวนคุณแม้ว่าผู้กำกับจะไม่สุภาพแต่เขาก็ยังพอใจมากแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงผู้กำกับโฆษณาแต่เขาก็สามารถทำโฆษณาได้ดีได้ความรู้สึกของความสำเร็จไม่ได้ต่ำเลยฉันไม่ได้ถ่ายหนังที่เนียนแบบนี้มานานแล้ว